ชปยสวัสดีค่ะไอแมวสปอยคลิปนี้จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีด็อกเตอร์ลอเยอร์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอสัญญาแพทย์หัวใจมือหนึ่งที่ได้ทำให้น้องชายของคนรักของเขาต้องตายเพราะว่าถูกหักหลังจนทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาได้ผันตัวมาเป็นทนายเพื่อที่จะแก้แค้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังสปอยกันได้เลยค่ะ ที่ศาลหมอพักกีแทได้ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องความผิดพลาดในการรักษาคนไข้จนทำให้ถึงแก่ชีวิตโดยที่มีนางเอกกึมซอกยองเป็นอายการแผนกอาชญาการรมทางการแพทย์ระหว่างที่ศาลกำลังตัดสินคดีหมอพากกีแทก็ล้มหมดสติลงไปเครื่อง AED ก็เสียระหว่างที่ทำ CPR ก็ยังไม่ฟื้นและแล้วพระเอกฮันอีอันก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตหมอพักกีแทเอาไว้ พร้อมเปิดกระเป๋าโดเรมอนที่บรรจุอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตและได้ทำการผ่าตัดสดๆในศารย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วพระเอกคือหมอสัญญาแพทย์หัวใจมือหนึ่งของโรงพยาบาลและพากีแทก็เป็นหมอผู้ช่วยคู่หูของเขาในขณนะนั้นทั้งด้านน้องชายของนางเอกที่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของพระเอกที่เขาได้เป็นหมอเจ้าของไ่าซอกจูน้องชายของนางเอก ผู้มีความฝันที่อยากสอบติดเข้าคณะแพทย์แล้วก็จะได้มาเป็นหมอมือหนึ่งด้านโรคหัวใจเหมือนกับพระเอกแต่พระเอก ก็มีความรับอย่างหนึง่งก็คือเรื่องที่พระเอกได้เป็นเงาของลูกชายของผออถ้าเคสไหนที่เขารักษาไม่ได้พระเอกก็จะถูกเรียกตัวเข้ามาทําการรักษาคนไข้แทนโดยจะมีทางลับเพื่อเดินตรงเข้าห้องผ่าตัดซึ่งจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ยกเว้นทีมแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดเท่านั้นและคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้โคตรซูเปอร์ VIP และหลังจากการผ่าตัดที่สําเร็จ ลูกชายของพออ,อก็จะเป็นคนได้ผลงานไปทางด้านซอกจูน้องชายของนางเอกที่ได้ทำข้อสอบก็กำลังต่อสู้กับอาการป่วยของตัวเองถึงแม้เขาจะเจ็บปวดแต่เขาก็พยายามจนทำสำเร็จหลังจากตรวจข้อสอบก็พบว่าเขาได้คะแนนเต็มระหว่างที่นางเอกดีใจที่น้องชายทำผลสอบออกมาได้ดีเป็นพระเอกที่ได้บอกว่าน้องชายของเธอได้รับการบริจาคหัวใจแล้วและจะสามารถทำการผ่าตัดหัวใจได้ภายใน3าวัน ทำให้นางเอกที่ดีใจที่น้องชายจะได้กลับมามีร่างกายแข็งแรง และได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆและเป็นพระเอกที่ได้ขอนางเอกแต่งงานแลว้ววาดฝันว่าพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่โรงพยาบาลได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำลังถูกถิงเกี่ยวกับผลประกอบการที่ขาดทุนเพราะว่าตัวของพอกอูจงกิมีแผนในการพัฒนาสู่มิัยระดับโลกเพื่อที่จะได้เข้าตลาดแพทย์ในอเมริกาทำให้เขาโดนพี่เขยตัวเองเผาในที่ประชุมว่าเขาเป็นนักเรียนทุนคนแรกของโรงพยาบาลที่มาจากครอบครัวย,ยากจ แล้วก็บอกว่านั่นเป็นปมด้อยของเขาทําให้มีการถกเถียงจนนาไปสู่การตัดสินใจที่จะไม่มีการเพิ่มทุนให้ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนได้และเสนอให้เขาลาออกจากตาแหน่งเพื่อรับผิดชอบทําให้ผอกอุงจงกิตัดสินใจรับข้อเสนอจากใครบางคนพระเอกได้บอกกับซอกจูน้องชายของนางเอกให้เตรียมตัวรับการผ่าตัดหัวใจทาให้ตัวของซอกจูเองเริ่มตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกลัวเพราะความที่ไม่รู้และเขาที่สัญญาว่าถ้า หายแล้วเขาจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นแพทย์ที่รักษาคนไข้เหมือนกับพระเอกพออได้โทรนนะัดพระเอกมาที่บ้านเพื่อเลี้ยงขอบใจที่เขาได้ช่วยทําการรักษาเคสคนไข้ VIP ของลูกชายของเขาให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจของน้องชายของนางเอกเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แล้วบอกว่าจะแต่งตั้งให้พระเอกเป็นหัวหน้าแผนกศยศาสตร์หัวใจและทรวงอกนั่นก็ทําให้ยอนซองลูกชายของพออ,อที่ได้ยินก็เกิดความไม่พอใจเพราะว่าเขาที่เลงตําแหน่งนี้อยู่ระหว่างกลับบ้านคนสนิทของพออก็ได้นําของมาให้พระเอกบอกว่าเป็นการตอบแทนที่เขาได้คอยช่วยเหลือโรงพยาบาลมาโดยตลอดทําให้พระเอกที่รู้สึกงงและแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่ให้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ข้างในและเป็นยอนซองลูกชายของพออที่ได้เข้ามาแข่พระเอก เรื่องที่พ่อของเขาได้ฆ่าตัวตายเพราะอับอายที่รักษาคนไข้ผิดพลาดและข้อหารับสินบนทําให้ลูกชายต้องมาสารฝันเรื่องหัวหน้าแผนแกสัญญาศาสตร์หัวใจและทรงอกแทนพ่อของเขาเป็นพระเอกที่ตอบกลับเขาไปว่าเขาเป็นคนที่มีปมด้อยเป็นหมอที่ต้องทําให้คนไข้าตายเป็นเบื่อหาไม่ได้พระเอกช่วยเอาไว้ดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ พระเอกที่ได้กลับมาบ้านและบอกเขาดีกับแม่เรื่องที่เขาจะได้เป็นหัวหน้าแผาน,นกศยศาสตร์หัวใจและทรงอกและทางผอ,อจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจทั้งหมดให้กับน้องชายของนางเอกทำให้ผู้เป็นแม่อยากให้พ่อของเขาที่ได้ตายไปแล้วได้มาเห็นความสำเร็จของลูกชายทางด้านพระเอกเมื่อแก่ดูของขวัญที่ผอให้มาก็พบว่าเป็นเงินสดจำนวนมากและคิดว่าจะต้องเอาไปคืน เพราะว่าไม่เหมาะที่เขาจะรับเอาไว้และแล้ววันผ่าตัดหัวใจของซอกจูน้องชายของนางเอกก็มาถึงนางเอกที่ดูจะเป็นกังวลเป็นพระเอกที่รับปากว่าเขาจะทำให้สำเร็จและการผ่าตัดถึงแม้จะยากและดูเหมือนจะมีปัญหาแต่พระเอกก็สามารถทำการผ่าตัดออกมาได้ดีโดยที่หัวใจสามารถเข้าได้กับน้องชายของนางเอกแบบไม่มีปัญหาและแล้วพระเอกก็ได้รับสายด่วนจากพอ,อให้ช่วยมาทำการผ่าตัดเคสพิเศษ เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจโดยที่เขาไม่รู้ว่าคนไข้เป็นใครและเอาหัวใจของใครมาเปลี่ยนทายเป็นผอ,อ,อที่บอกว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเอาหัวใจจากคนที่อยู่ในรถด,ด้วยกันมาเปลี่ยนทายและเพราะเจ้าของหัวใจไม่ได้ทําการลงทะเบียนบริจาคอวัยวะซึ่งมันผิดกฎอาจจะทําให้ผอ,อที่ได้ทําการเอาหัวใจออก ต้องถูกเพื่อถอนไปอนุญาตทําให้พระเอกสงสัยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เป็นผอ,อที่บอกว่ามันคุ้มที่จะช่วยคนไข้คนนี้และได้ขอร้องพระเอกให้ช่วยเขาผ่าตัดและกดดันเขาเรื่องจริยธรรมที่เขาสามารถช่วยคนได้และบอกว่านี่จะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายที่ผอ,อจะขอให้เขาช่วยเขาก็ไม่ต้องมาเป็นเงาของยอนซองอีกแล้วพระเอกที่ได้ขอคําสัญญาให้ผออ,อธิบายทุกอย่างให้คนไข้ฟัง รวมถึงครอบครัวผู้บริจาคผอ,อที่รับปากและสัญญาว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเอาไว้เองระหว่างที่ทําการผ่าตัดก็ได้มีการเปิดเพลงที่แผ่นเสียงผอได้บอกว่าเป็นเพลงที่คนไข้ชอบฟังเพื่อกระตุ้นให้เขามีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและแล้วการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดี พระเอกที่เหนื่อยจากการผ่าตัดเป็นผอ,อ,อที่บอกให้เขาไปพักและก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาจะเป็นคนแจ้งกับทางโรงพยาบาลเองพระเอกได้มาพักที่ห้องที่มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสุดหรูเอาไว้หลังจากที่เขาได้ดื่มเครื่องดื่มเขาก็สลบไปและพระเอกก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลว่าตอนนี้ซอกจูน้องชายของนางเอกอาการไม่ค่อยดีแต่พอพระเอกมาถึงซอกจูก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นกระทาให้นางเอกที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ก็รกับไม่ได้พยาบาล หนุ่มเพื่อนของพระเอกที่บอกว่าช่วงเช้าอาการของซอกจูได้แย่ลงเขาได้ติดต่อหาพระเอกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนรับสายผอ,ออก็เลยเข้ามาช่วยด้วยตัวเองทําให้พระเอกแปลกใจเพราะตัวผอ,ออก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและที่จริงแล้วเพื่อนของพระเอก ที่ต้องเป็นคนคอยดูแลซอกจูทุกๆชั่วโมงก็ถูกสลับเปลี่ยนเวียนจากคำสั่งหัวหน้าพยาบาลและทางด้านของนางเอกได้มีคนจากโรงพยาบาลได้มาขอบริจาคอวัยวะจากศพของน้องชายของเธอระหว่างที่เธอกำลังจะเซ็นยินยอมพระเอกที่เข้ามาค้านเพราะต้องการชนะสูตรศพเพื่อหาสาเหตุของการตายและเป็นผอ,อที่เข้ามาเสริมว่าเขาควรจะทำการชนะสูตรศพก่อนและแล้วผลชนะสูตรก็ออกมาว่าหัวใจของซอกจูได้เสียหายหนักจนไม่สามารถทำงานได้ และสรุปว่าเหตุเกิดจากความผิดพลาดระหว่างผ่าตัดพระเอกที่แน่ใจว่าระหว่างทําการผ่าตัดซอกจูไม่มีอะไรผิดพลาดที่งานศพของน้องชายนางเอกที่ได้นึกถึงครั้งที่พ่อแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปพร้อมกันทําให้พวกญาติต่างเสนอให้ส่งตัวน้องชายของเธอไปอยู่ที่บ้านเด็กกําพร้าแต่เป็นนางเอกที่ยืนกรานว่าเธอจะเป็นคนดูแลน้องชายของเธอเองทางด้านอายการรุ่นพี่ ที่ได้ถามหาพระเอกเป็นนางเอกที่บอกว่าตอนนี้เขากำลังโดนสอบสวนเพราะว่าน้องชายของเธอต้องตายเพราะเขาที่เลือกการรักษาที่ยากเกินไปแต่เธอที่ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะพระเอกเป็นคนที่คอยดูแลน้องชายเธอมาโดยตลอดและเขาก็บอกเองว่าการผ่าตาัดผ่านไปได้ด้วยดีเป็นรุ่นพี่ของเธอที่บอกว่าเขาจะเป็นคนช่วยสืบหาความจริงนี้เองพระเอก ได้มาขอดูบันทึกการผ่าตัดแต่ก็โดนขัดขวางและยังมีข่าวจากแดอุงเพื่อนพยาบาลของเขาที่บอกว่าได้มีข่าวที่พระเอกได้โดนไล่ออกจากแผนกศัลยกรรมซวงอกและก็จะมีคณะกรรมการตั้งการตรวจสอบทําให้พระเอกที่อยากรู้ว่าคนไข้ที่เขาไปทําการผ่าตัดเป็นหัวใจลับๆคนนั้นคือใครกันแน่โดยให้แดอางช่วยกันคนของโรงพยาบาลให้เขาพระเอกที่ได้ยินเสียงเพลงตอนที่เขาผ่าตัดซึ่งเป็นเพลงที่คนไข้ชอบฟังเขาที่ปลุกเข้ามาที่ห้องพัก คนไข้แต่ก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าคนไข้คนนั้นเป็นใครเพราะถูกขัดขวางจากคนของโรงพยาบาลซะก่อนพระเอกได้ถูกจับกลุมตัวจากอายการแบ็คคังโฮนุ่นพี่ของนางเอกเข้อหาบุกรุกทำลายทรัพย์สินและข้อหารักษาคนไข้ผิดพลาดท,ที่ทางโรงพยาบาลได้เตรียมหลักฐานให้อายการไว้หมดแล้วระหว่างที่พระเอกถูกสอบปากคำก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องที่พออให้เปลี่ยนที่ผ่าตาดัด เขาที่ถูกถามเรื่องที่อยู่ก่อนที่ซอกจูจะเสียเพราะเขาไม่ได้เข้าไปตรวจดูซอกจูเลยก่อนที่ซอกจูจะตายและพระเอกยังโดนกล่าวหาว่าที่เขาไปที่เวทระเบียนเพื่อที่จะไปปลอมแปลงผลผ่าตัดอายการรุ่นพี่ที่บอกว่าพระเอกเป็นคนทําให้ซอกจูต้องตายและได้บอกให้เขารับสารภาพหิดซะแต่เป็นพระเอกที่ยังยืนการปฏิเสธพระเอกที่ได้ถูกส่งตัวเข้ามาในคุก ระหว่างการพิจารณาคดีโดยที่นางเอกได้จัดงานศพให้กับน้องชายพิงลำพงังที่ศาลหมอพักกีแทหมอผู้ช่วยของพระเอกที่ได้ขึ้นให้การในศาลว่าพระเอกได้ทำการผิดพลาดระหว่างการผ่าตาดัดและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตทำให้พระเอกตกใจกับสิ่งที่เขาได้ยินและยังรวมถึงทุกคนในทีมที่ได้เข้าร่วมผ่าตัดกับเขาก็ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเป็นความผิดพลาดจากการผ่าตัดของพระเอก แต่ยกเว้นแดอุงเพื่อนพยาบาลของพระเอกที่เขาได้ทําหน้าที่เป็นพยาบาลที่คอยส่งเครื่องมือให้กับพระเอกที่ได้ยืนยันด้วยเสียงชัดห้อยชัดคําว่าพระเอกได้ทําการผ่าตัดออกมาได้ดีและไม่มีปัญหาแต่เขาก็โดนอายการเล่นงานเรื่องที่แดอุงเคยติดคุกข้อหาทําลายร่างกายมาก่อนและยังเป็นเพื่อนกับพระเอกตั้งแต่สมัยเรียนมอตอน้นทําให้คําให้การของเขาไม่มีน้ําหนัก นั่นก็ทําให้แม่ของพระเอกที่มาฟังการพิจารณาคดีรวมถึงพระเอกที่เริ่มหมดหวังแม้แต่แฟนสาวของเขาก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเขาเหมือนกันแถมอายการรุ่นพี่ก็ได้เข้ามาบุกคลนบ้านของพระเอกพราอได้รับแจ้งเกี่ยวกับการรับสินบนทําให้พบหลักฐานเป็นกล่องของขวัญที่พออเคยได้ให้พระเอกซึ่งกล่องนั้นเต็มไปด้วยเงินสด ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องเสียใจที่ลูกชายได้มีประวัติซ้ำรอยเหมือนกับพ่อทําให้แม่ของพระเอกที่เครียดจนต้องกินยาทางด้านพระเอกก็โดนพวกนักเลงในคุกได้หลอกไปกระทืบจนสะบัดสะบอมเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับผอ,อกูจงกิที่ได้มายื่นข้อเสนอให้เขารับสารภาพผิดเรื่องการรักษาผิดพลาดโดยเขาจะถูกตัดสินให้ยึดไปประกอบวิชาชีพและไม่ต้องติดคุก แต่เป็นพระเอกที่รู้ว่าหัวใจของคนไข้ที่เขาได้ทำการผ่าตัดลับๆนั้นมันเป็นของซอกจูน้องชายของนางเอกจนพระเอกที่บอกว่าเขาจะเป็นคนเปิดโปงความจริงทุกอย่างให้คนรู้เรื่องที่เขาเป็นเงาให้กับลูกชายผอ,อและเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะแบบผิดกฎหมายทําให้เขาถูกขู่เรื่องที่เขาต้องถูกเก็บและตายอยู่ในคุกและเรื่องแม่ที่กําลังปวดและตอมใจเพราะเขาและบอกว่าถ้าพระเอกอยากรอดก็ให้ทําตามที่เขาบอกที่ศาล พระเอกได้ตัดสินใจสารภาพผิดเรื่องการรักษาคนไข้ผิดพลาดจนทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตนั่นก็ทำให้เขาได้รับโทษจำคุกสองปีและงดการบังคับคดีสองปีแล้วเพิกถอนใบอนุญ,ญาตทำให้นางเอกที่ได้มาฟังการพิจารณาคดีก็ไม่อยากจะเชื่อและได้ตามออกมาหาพระเอกและบอกว่าน้องชายของเธอไม่ได้ตายเพราะเขาเพราะเขาได้เคยบอกให้เธอเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำแต่เป็นพระเอกที่บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าซอกจูและได้ขอเลิกกับนางเอกเพราะ อยู่ด้วยกันก็มีแต่จะทำให้เธอเจ็บปวดและขอโทษที่เขารักษาสัญญาไม่ได้เป็นนางเอกที่รู้สึกเสียใจที่ทุกคนที่เธอรักก็ต่างต้องมาจากเธอไปและทางด้านผออเราก็จะได้เห็นว่าคนไข้ที่เขากับพระเอกได้ช่วยกันผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตอนนี้ได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วและเป็นผอ,อที่ได้ขอสัญญาที่เขาเคยได้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนก่อนผ่าตัดหัวใจ ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันพระเอกตอนนี้ได้กลายมาเป็นทนายหนุ่มมาเทและนางเอกที่ได้มาไหวหลุมศพของน้องชายซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่24ของเขาที่ศาลตอนนี้ภากีแท้ได้กลายมาเป็นจำเลยข้อหาทําการรักษาคนไข้โดยประมาทจนทําให้ถึงแก่ความตายระหว่างที่ศาลกำลังตัดสินหมอภากีแท้ก็ล้มตึงต่อหน้าทุกคนเพราะว่าหัวใจหยุดเต้น และเป็นพระเอกที่ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ทำให้นางเอกตกใจกับการปรากฏตัวของพระเอกก่อนวันพิจารณาคดีของหมอพกักกีแทรทนายบอกว่าเขาที่ทำความผิดที่ได้รักษาผู้ป่วยผิดพลาดและละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยด้วยการโพสตชื่อและข้อมูลของคนไข้ลงในโซเชียลดังนั้นทนายจึงเสนอให้เขารับผิดและจำคุกสองปีและหลังจากพ้นโทษเขาจะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะแพทย์พันซอก ขณะที่หมอพกักกีแทกำลังสิ้นหวังเพราะว่าเขาที่ไม่อยากจะติดคุกก็ได้มีทนายคนใหม่ที่ได้มาขอข้อพบเขาแต่พอพกักกีแทที่เห็นหน้าทนา,ทนายที่ได้ขอข้อพบก็ต้องตกใจเพราะว่าทนายคนนั้นก็คือพระเอกคนที่เขาได้เคยหักหลังเป็นพยานแล้วก็ให้การเทสตอนที่พระเอกได้ขึ้นศาลพระเอกที่ได้ยื่นนำบัตรแะแนะนาตัวว่าเขาเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญด้านธุรเวชปฏิบัติจากสานักกฎหมายความหวังใหม่พระเอกที่บอกว่าเขาอยากจะอัดหมอพักสักตูป้ปสองตู้บ แต่พอหลังจากที่ได้เจอกันได้เห็นสภาพอดีตเพื่อนร่วมงานตอนนี้ก็ดูน่าสมเพชและได้บอกกับหมอพักว่าให้เลิกเล่นละครว่าเสียใจได้แล้วเพราะว่าเขาเคยเห็นมาเมื่อ5ปีที่แล้วในศาล พระเอกที่ต่อว่าหมอพักก็เป็นคนเห็นแก่ตัวหน้าด้านแล้วก็ฉวยโอกาสแถมขี้ขาดตาขาวแล้ได้เสนอโอกาสให้เขาโดยบอกให้เขายอมรับเรื่องที่เขาให้การเฮ็ดเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะว่าพออที่ติดสินบนและพระเอกจะช่วยเขาออกมาแบบผู้บริสุทธิ์และได้บอกว่าทนายของเขาตอนนี้เป็นทนายตัวแทนของโรงพยาบาลซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดไปคนเดียวแต่ถ้าเขายอมทําตามที่พระเอกบอกเขาจะไม่โดนเพิกถอนใบอนุญ,ญาต ทางด้านหมอพักกีแทตอนนี้ที่ตกลงเดินตามแผนของพระเอกโดยแกล้งทำผิดพลาดตอนทำงานจนทำให้เกิดการบาดเจ็บและได้ขอยากับหมอซึ่งยาตัวนั้นเมื่อเขาได้กินเกินขนาดก็ทำให้เขาเกิดอาการเป็นลมล้มสติที่ศาลและพระเอกก็จะเป็นคนมาช่วยชีวิตเขาเอาไว้เองหลังจากที่ได้มีการออกข่าวเรื่องหมอพักเป็นลมล้มสติอยู่ที่ศาล ก็ทำให้ผอ,ออกูได้เห็นพระเอกอีกครั้งหลังจากผ่านไป5ปีทางด้านพระเอกที่ได้ยื่นขอให้ทำการพิจารณาคดีใหม่ในฐานะทนายคนใหม่ของพักกีแททำให้นางเอกไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้มันต้องเป็นวันที่จะพิพากษาแล้วเว้นแต่จะมีหลักฐานหรือพยานใหม่ ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยได้เพราะว่าผลมันได้ออกมาแล้วเป็นพระเอกที่บอกว่าเขามีพยานที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพื่อความปลอดภัยของพยานและพร้อมจะขึ้นศาลเมื่อมีการเปิดพิจารณาคดีมาอีกครั้งนั่นก็ทําให้ผู้พิพากษาต,ตัดสินใจพิจารณาคดีมาอีกครั้งเพราะภากีแทตอนนี้ที่ป่วยจนไม่สามารถเข้ามาร่วมฟังคําพิพากษาได้ในวันนี้ ทนายของโรงพยาบาลได้เข้ามาต่อว่าพระเอกที่เขาทําตัวไม่สมกับเป็นทนายที่ได้มาแย่งคดีของทนายคนอื่นแต่เป็นพระเอกที่บอกว่ามีทนายที่ไหนที่ขู่ให้ลูกความของตัวเองติดคุกถึงสองปีและถ้าไม่ยอมทําตามก็จะสูญเสียทุกอย่างและได้บอกว่าสิ่งที่ทนายควรทําคือการเชื่อใจลูกความจนถึงที่สุด และแล้วก็ได้มีสายเข้าจากผออ,อกูเป็นพระเอกที่ได้ขอสายคุยกับเขาพระเอกได้ทวงสัญญาเรื่องที่เขาจะรับผิดชอบทุกอย่างที่จะตามมาหลังจากการผ่าตาดัดและเป็นนางเอกที่ได้ตําหนิพระเอกเรื่องที่เขากลายมาเป็นทนายให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลพันซอกแต่เป็นพระเอกที่บอกว่าขอให้เธอเป็นมืออาชีพเพราะว่าเธอกับเขาตอนนี้เป็นแค่อายการกับทนายที่มาเจอกันเพราะการพิจารณาคดีเท่านั้น นางเอกที่มาดื่มกับลุตพี่อายการและได้ระบายความในใจที่อัดอั้นหลังจากได้เจอกับพระเอกเธอที่บอกว่าเคยคิดจะยกโทษให้กับเขาแต่พอได้เจอกับเขาที่กลับมาในฐานะทาานายผู้เชี่ยวชาญด้านธุรเวทปฏิบัตินั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกผิดหรือว่าสำนึกเลย ที่สำนักงานกฎหมายความหวังใหม่พระเอกที่ได้รับหลักฐานชิ้นสำคัญจากพนักงานสาวแสนสวยอดีตนักข่าวสายบันเทิงฝีมือดีที่ได้สืบข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าโฮจุนเด็กที่ได้เสียชีวิตเพราะหมอพักแดโฮพ่อของเขาได้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลายัยและเป็นที่รักของคนรอบข้างและหลังจากที่ภรรยาได้เสียชีวิตไปก็ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวและเธอ ที่ได้ยื่นหลักฐานสำคัญเป็นเคสโทรศัพท์รูปไดโนเสาร์ที่ทำงานของนางเอกลูกน้องของเธอต่างร่วมเม้าทมอยกันหลังจากที่รู้ว่าทนายคนที่สารเมื่อวานเป็นแฟนเก่าของนางเอกและตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นศัตรูกันและได้บอกว่าน้องชายของนางเอก ต้องตายเพราะว่าแฟนเก่าคนนี้และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เธอมาเข้าร่วมแผนอัากรรมทางการแพทย์และทางด้านพระเอกที่ได้เห็นรูปของแม่ก็ทําให้เขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่แล้วหลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกพอมาถึงบ้านแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตเพราะเครียดจากอาการโรคซึมเศร้าที่โรงพยาบาลพันซอกได้มีการฉลองความสําเร็จของการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศนั่นก็ทําให้มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมจนสามารถปลดภาระหนี้จากการกู้ยืม และได้เปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตาัด v ี o c k ที่ได้ทำการเปิดวิดีโอสาธิตประสิทธิภาพการใช้งานนำทีมโดยหัวหน้าแผนกศิยศาสตร์กูยอนซองลูกชายของผอ,อ,อกู ที่สามารถทำการผ่าตัดหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดขนาดผ่าตัดก็สามารถกลับมากู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีและทางด้านนุ่มปริศนาเจเดนลีระหว่างที่บินกลับมาที่เกาหลีเขาได้ช่วยชีวิตชายที่หมดสติที่ได้ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่หัวใจเพราะอยู่ในที่สูงจึงทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ และทำให้เขาได้รอดตายมาจากการใช้เครื่อง AED เพราะมันจะทําให้เครื่องกระตุ้นที่อยู่ในหัวใจพังและทําให้คนต้องตายในที่สุดและเป็นเจเดนลีที่ได้แดัดแปลงเอาแม่เหล็กจากหูฟังของผู้โดยสารมากระตุ้นเพื่อเปิดการทํางานของเครื่องและทําให้ชายที่หมดสติได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เป็นเจเดนลีที่บอกว่าเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นเพียงแค่นักธุกรกิจคนหนึ่งเท่านั้น ตัดมาที่งานเลี้ยงของโรงพยาบาลพันซอกที่ผออ,อกูกําลังคุยกับตัวแทนพักการเมืองที่กําลังจะร่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเขาคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และแล้วเจเดนลีก็ได้มาปรากฏตัวที่งานเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนและเขาก็ได้เข้ามาทักทายทูตอิมแทมูลและผออโกจนถึงยูนาลูกสาวของท่านทูตท,ที่พ่อของเธอได้แนะนำว่าเขาเป็นคนเก่งและมีคอนแทคก,กว้างขวางที่สามารถจะเข้าถึงรัฐสภาและทำเนียบข่าวได้ยูนาที่มองอย่างพิจารณาหลังจากได้ฟังสรรพคุณของเจเดนลีที่เขาได้ยื่นมือมายินดีที่ได้รู้จักกับเธอจนแขนจะเป็นตะคริวเธอก็ตัดสินใจที่จะยื่นมือไปทำความ ความรู้จักกับเขาทําให้ยองซองที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็มองแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และเป็นเจเดนลีที่ได้พูดถึงเรื่องของคดีของพักคดโฮที่ผออกูได้บอกว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรและทางด้านยองซองที่มารอรับยูนาเพื่อไปเดทต่อหลังเลิกงานที่เธอได้ตอบรับคําชวนของเขาที่ศาลพระเอกที่ขอเบิกตัวพ่อของเด็กที่เสียชีวิตประสอบปากคําอีกครั้งเพราะมีเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ แต่พ่อของเด็กที่ปฏิเสธที่จะขึ้นให้การแต่ก็ต้องยอมขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาที่ได้ขอเหตุผลที่เขาปฏิเสธที่เขาก็ตอบไม่ได้พ่อของเด็กที่ได้ขึ้นให้การและบอกถึงความทุกข์ทรมานของลูกชายที่ต้องตายเพราะความเจ็บปวดจากการรักษาที่ผิดพลาดของหมอพักแดโฮและได้ลองให้ฟูมไฟ์กรยเกลียก้ยออกมาจนทําให้ทุกคนตอนนี้เริ่มแสดงอาการไม่พอใจแต่แล้วคดีก็ต้องมาพลิก เพราะพระเอกที่ได้นําหลักฐานคลิปเสียงที่พ่อของโฮจุนได้ทําลายร่างกายและทุบตีลูกชายของตัวเองอยู่บ่อยครั้งจนทําให้ร่างกายบอบช้าและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแต่เป็นอายการนางเอกของเราที่ได้ขึ้นมาแยง้งเรื่องที่เราควรจะสนใจเรื่องที่หมอได้ทําการรักษาผิดพลาดจนทําให้คนไข้ถึงแก่ความตายส่วนเรื่องที่พ่อของผู้ตายได้ทําการทําลายร่างกายของลูกชายหรือไม่เธอจะทําการสืบสวนหลังจากนี้เองพระเอกที่ได้ขอพูดกล่าวปิดคดีก็บอกว่า การที่พ่อของผู้ตายได้ปิดบังการทำลายร่างกายกับแพทย์เพราะว่าเขากลัวที่จะมีความผิดนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แพทย์วินิจฉัยผิดพลาดจนคิดว่าผู้ตายมีอาการอาหารเป็นพิษด,ดังนั้นเหยื่อในคดีนี้ก็คือโฮจุนลูกชายที่ถูกพ่อทำร้ายจนเสียชีวิตและหมอที่วินิจฉัยคนไข้ผิดซึ่งตอนนี้กำลังจะสูญเสียทุกอย่างไป พระเอกที่ได้บอกกับพักแดโฮเรื่องที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เตรียมวางแผนที่จะแฉะผอออกูแต่เป็นพักแดโฮที่บอกว่าเขาได้มีไฟที่เขาได้อัดเสียงเอาไว้แต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อเพราะว่าพาก,กีแทได้ถูกกุมตัวเข้าห้องขงังเพราะว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วแต่ก่อนที่จะไปเขาที่ได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษพระเอกแต่เป็นพระเอกที่บอกว่าแค่อย่าหักหลังเขาอีกก็เป็นพอ ภาคีแทที่ได้ยืนยันเสียงหนักแน่นว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกเด็ดขาดและขอให้พระเอกช่วยยกโทษให้เขาด้วย ก่อนที่จะส่งมินิฮาร์ดไปให้อีกหนึ่งทีทางด้านนางเอกที่ได้มาสอบปากคําพี่เลี้ยงของโฮจุนที่เธอได้เล่าว่าพ่อของเด็กเป็นคนไม่ดีและมีพฤติกรรมชอบทุบตีทําลายลูกชายตัวเองเธอจึงได้มอบเคสโทรศัพท์รูปไดโนเสาร์ให้กับเด็กน้อยและได้บอกกับเขาว่าหากถูกพ่อทําร้ายก็ให้กดปุ่มที่เคสโทรศัพท์แล้วพี่ไดโนเสาร์จะคอยปกป้องเขาซึ่งมันเป็นเคสที่สามารถอัดเสียงได้เพราะว่าเธอที่สงสารเด็ก แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่แรงงานต่างด้าวที่ไม่เก่งภาษาเกาหลีและกลัวว่าจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ และเด็กน้อยที่จะเป็นพยานให้กับเธอก็ได้ตายไปแล้วนั่นก็ทําให้เธอกลัวแล้วก็ไม่กล้าและขอโทษที่เธอไม่ได้พูดความจริงออกมาทางด้านพระเอกที่ยังคงรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีของซอกจูเพื่อตามหาความจริงเรื่องของหัวใจที่ได้ถูกเปลี่ยนไปให้กับคนไข้ VIP ปริศนาแต่แล้วเขาก็ได้รับสายจากเรือนจําว่าภากีแทได้เสียชีวิตแล้ว โดยผู้คุมเรือจนจำได้แจ้งว่าภากีแทได้ถูกนักโทษด้วยกันทำร้ายโดยใช้ด้ามแปลงสีฟันหักแทงที่คอจนเสียชีวิตและอ้างเรื่องการขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์และบุคลากรที่ไม่เพียงพอทำให้ช่วยชีวิตของหมอพักเอาไว้ไม่ได้ และนักโทษที่ได้ทำร้ายเขาเป็นนักโทษประหารที่ชื่อนำยงชอนและเป็นรังเอกที่บอกว่าจะขอย้ายผู้ก่อเหตุไปที่เรือนจำในสำนักงานอายการกลางกรุงโซเพราะที่นี่ไม่สามารถควบคุมคนผิดได้พระเอกที่ได้มองศพอดีตเพื่อนร่วมงานและได้นึกภาพจำสุดท้ายที่หมอพัก ได้ขอร้องให้พระเอกยกโทษให้เขานั่นก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจและก็เจ็บใจเพราะพากีแทที่เป็นพยายที่จะเอาผิดผอ,อ,อกูได้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วและเป็นพระเอกที่รู้ว่าการตายของหมอพักเป็นฝีมือของผออ,อกูเหมือนกับตอนที่เขาได้ถูกข่มขู่เมื่อ5ปีที่แล้วพระเอกได้กลับมาที่สํานักงานกฎหมายและได้บอกเพื่อนๆของเขาไม่ให้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะกลัวว่าพวกเขาอาจจะตกอยู่ในอันตราย แต่เพื่อนสาวที่ได้ยืนยันว่าจะไม่ถอยและบอกว่าพระเอกและบอกว่าพระเอก คือคนที่ได้ช่วยเหลือชีวิตพ่อของเธอในขณะที่โรงพยาบาลและหมอคนอื่นต่างผลักสายพ่อของเธอจนเธอที่ซึ้งใจและอยากตอบแทนเลยลาออกจากการเป็นนักข่าวและมาช่วยงานเขาที่สำนักงานกฎหมายและเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของพระเอกที่บอกว่าถ้าไม่ได้พระเอกช่วยเขาเอาไว้ป่านนี้เขาก็าคงกลายเป็นริ้วล็อข,ของพวกนักเลงไปแล้วและเช้านี้ก็ได้มีข่าวที่หมอพักได้ถูกนักโทษฆ่าตายในเรือนจำโดยนักโทษประหารที่ชื่อนายนำอดีตผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้ฆ่าหมอที่โรง พยาบาลพันซ็อกตายเมื่อ6ปีที่แล้วและพระเอกที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในฐานะทนายของหมอพักที่ได้บอกว่าหลังจากที่ลูกความของเขาได้ถูกใส่ร้ายจนต้องรับโทษทั้งหมดคนเดียวก็ได้ถูกฆ่าจนเสียชีวิต หลังจากที่มีการชนะสูตรศพแล้วเขาจะทำการฟ้องร้องโรงพยาบาลพันซอกและจะเปิดเผยเบื้องหลังการตายที่น่าสงสัยเพื่อให้พวกเขาต้องรับผิดชอบและเป็นพระเอกที่บอกว่าเขาขอเป็นตัวแทนให้กับเหยื่อทุรเวตปฏิบตัติที่ได้รับการรักษาที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรมจากโรงพยาบาลพันซอกทุกรายโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลพันซอก ได้จัดทำศูนย์ชะลอวัยและดูแลสุขภาพที่หรูหราเพื่อบริการพิเศษสำหรับผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการได้รับการบริการพิเศษทางด้านการแพทย์พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกที่เหมือนมาพักผ่อนและยังแบ่งชนชั้นระดับของ v i p ตามเงินในกระเป๋าและอำนาจที่มีที่นิติวิทยาศาสตร์พระเอกและนางเอกที่ได้มาดูการชนะสูตรศพของหมอพักจนได้รู้สาเหตุของการตายเป็นเพราะว่าเส้นเลือดแดงที่คอขาดทางด้านเจเดนลี ที่ได้รับเชิญมากินข้าวเย็นที่บ้านของผอกูและยังมีทูตอิมกับลูกสาวที่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเป็นเจเดนดีที่บอกว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์และข้อเสนอที่พวกเขาต้องการส่วนตัวเขาก็จะได้ผลประโยชน์และข้อเสนอที่ดีที่สุดจากทั้งสองฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่ต้องการทางด้านพระเอกที่มาดื่มกับนางเอกที่ได้ชวนเขามาเพราะว่าเธออยากจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวเธอได้บอกว่าขอบคุณเขาเกี่ยวกับเรื่องคดีเพราะว่าเธอที่เกือบจะทําให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับโทษ และหลังจากที่ขอบคุณเสร็จนางเอกก็มาเฉ่งเขาเรื่องที่เขาได้ทำผิดกับน้องชายของเธอแล้วยังมีหน้ากลับมาในฐานะทนายทางการแพทย์เป็นพระเอกที่บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาต้องการเงินเป็นเขาที่ไม่ยอมบอกความจริงเพราะว่ากลัวนางเอกจะเป็นอันตรายถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็ทําให้นางเอกที่ผิดหวังเพราะเธอที่คิดว่าพระเอกอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่บอกเธอไม่ได้และเป็นพระเอกที่บอกว่า คดีของน้องชายของเธอถ้าที่จริงแล้วมันเกิดจากการที่เขาโดนยัดข้อหาและยังมีเรื่องที่เขายังเปิดเผยไม่ได้รวมถึงอายการครังแบ็คโฮที่ได้กดดันให้เขารับผิดเมื่อ5ปีก่อนที่ตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นหัวหน้าอายการแผนอัชญากรรมทางการแพทย์และนายนําคนที่ฆ่าหมอพัก เป็นคนที่ขึ้นชื่อในวงการอุปกรณ์การแพทย์เรื่องการเตือและการใช้วิธีสกรปรกเพราะว่าเขาที่มีเส้นสายอยู่ที่โรงพยาบาลพันซ็อกและอดีตภรรยาของเขาก็คือพยาบาลที่ได้เข้าร่วมผ่าตัดซ็อกจูที่ตอนนี้เธอได้กลายมาเป็นหัวหน้าแผนกพยาบาลพระเอกที่พูดทิ้งท้ายให้หนางเอกได้คิดและไปตามหาความจริงว่าทำไมนายพักถึงต้องฆ่าหมอถึงสองคนทางด้านทูตอินที่รู้สึกแปลกใจที่เจเดนล,ลีรู้เรื่องหัวใจของเขาเป็นผอ,ออกูที่บอกว่าเออร์เนส ที่อเมริกามีอำนาจที่จะสามารถหาข้อมูลนั้นมาได้และเราก็ได้รู้ว่าท่านทูตได้มีแผนที่จะลงสมัครเป็นประธานาธิบดี แต่เขาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่ต้องมาทําการรักษาที่โรงพยาบาลพันซอกและเป็นทันทูตท,ที่ได้ปฏิเสธที่จะทําการผ่าตัดกับหุ่นยนต์เพราะว่าเขาไม่อยากฝากชีวิตไว้กับหุ่นยนต์ที่ยังอยู่ในขั้นทดลองผอ,อ,อกูที่พยายามเกลี้ยก,กล่อมและโน้มน้าวว่าการผ่าตัดกับหุ่นยนต์จะทําให้เขาไม่ต้องเปิดหน้าอกและมันจะทําให้เขาฟื้นตัวได้เร็วกว่า แต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะท่านทูที่คิดว่าผลงานการผ่าตัดของคนไข้ V.I.P. ที่ผ่านมามันเป็นฝีมือของยอนซอกเลยคิดจะฝากชีวิตไว้ที่เขาแทนหุ่นยนตทางด้านยูนาดูเหมือนเธอจะถูกใจผู้ชายที่มีสเสน่ห์ดูร้ายๆแบบเจเดนลีมากกว่าผู้ชายจืดชื่ออย่างยอนซอกที่เอาแต่เชื่อฟังผู้ใหญ่ที่สำนักการกฎหมายความหวังใหม่ ต่างมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลพันซอกมาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อให้พระเอกทำเรื่องฟ้องร้องให้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยก็มีทั้งเคสที่ไม่เป็นเรื่องที่วอยไวเกินเบอร์และเจอกับคนที่ไม่ปกติที่คิดว่าโรงพยาบาลฝังเครื่องดักฟังเอาไว้ที่หัวของเขาและแล้วพระเอกได้เจอกับเคสที่เหถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมเป็นเคสของเด็กสาวที่ได้มาผ่าตัดเนื้องอกที่หน้าอกซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ยาก และโรงพยาบาลได้รับผิดชอบโดยการไม่เก็บค่ารักษาถึงจะมีการฟ้องร้องเป็นพระเอกที่บอกว่าคงจะชนะยากแต่เป็นเด็กสาวที่พูดออกมาด้วยเสียงแหบแห้งว่าในขณะที่เธอได้รับการผ่าตาดัดเธอที่ได้ตื่นขึ้นมาแต่ว่าเธอไม่สามารถจะขยับตัวได้ทำให้เธอตอนนั้นได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดทั้งหมดตลอดการผ่าตาดัด และได้ระบายความคับแคนและเจ็บปวดออกมาในขณะที่เล่าให้พระเอกฟังเด็กสาวที่มีความฝันจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กจนกำลังจะได้เดบิวต์เป็นนักร้องแต่เสียงของเธอก็ได้รับผลกระทบหลังจากการผ่าตาดัดพระเอกที่ได้ดูบันทึกการรักษาก็พบว่าแพทย์ที่ผ่าตัดก็คือกูยนซองลูกชายของผออ,อกู นางเอกที่ได้มาหาอายการรุ่นพี่และได้พูดถึงคดีของซอกจูที่เธอได้คุยกับพระเอกที่เขาได้บอกกับเธอว่าเหมือนกับว่าเขาโดนยัดข้อหาและมีความจริงบางอย่างที่เธอยังไม่รู้แต่เป็นอายการรุ่นพี่ที่บอกว่าพระเอกเป็นคนที่น่าด้านเป็นคนที่เขาจะต้องจับตัวมารับโทษให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามและเป็นนางเอกที่ได้ถามถึงหัวหน้าพยาบาลที่ได้ร่วมทำการผ่าตัดเคสของซอกจูรวมถึงสามีของเธอคือนายนำนักโทษประหารที่ได้ฆ่าหมอพัก และเป็นนางเอกที่ได้เริ่มเปิดประเด็นสงสัยลงพยาบาลพันซอกแต่เป็นรุ่นพี่อายการที่เตือนเธอว่า,ยอ,าอย่าอคติไม่งั้นจะพลาดเหมือนคราวที่แล้วทางด้านลูกชายของผอ,ออกูที่กำลังวอยวายเรื่องที่ทูตอิมปฏิเสธการผ่าตัดจากหุ่นยนต์เพราะตัวเขาที่ไร้ฝีมือได้พึ่งหุ่นยนต์วีร็อกในการผ่าตัดมาโดยตลอดทําให้ผอ,ออกูคิดจะหาคนมาผ่าตัดแทนลูกชายและได้มอบหมายให้ลูกชายของเขาจัดการเรื่องของพระเอกอย่าให้มายุ่งกับรงพยาบาล นางเอกได้มาสอบปากคำในนายนักโทษประหารที่ได้ฆ่าหมอพักโดยเขาที่ได้อ้างเหตุจูงใจในการฆ่าว่าสมัยที่เขาทำงานให้กับโรงพยาบาลเขาที่ต้องคอยจ่ายเงินเลี้ยงหมอพักเพื่อเอาใจแต่มาตอนนี้แม้แต่ตอนที่เขาแทงคอของหมอพักตัวหมอพักเองก็ยังจำเขาไม่ได้มันทำให้เขารู้สึกโกรธแค้นเป็นนางเอกที่บอกว่ามันผิดปกติ ที่นักโทษตัวอย่างอย่างเขาจะมาฆ่าคนด้วยสาเหตุเพียงแค่นี้แต่พอนางเอกได้พูดพาดพิงถึงอดีตภรยาที่ตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าพยาบาลก็ทําให้เขาถึงกับของขึ้นและบอกว่าเขากับภรรยาของเขาได้อยากขาดกันตั้งแต่เขาติดคุกแล้วแต่นางเอกที่ไม่สามารถทําอะไรเขาเพิ่มเติมได้เพราะว่าเขาที่เป็นนักโทษที่รอการประหารชีวิตเลยให้ลูกน้องไปสืบประวัติครอบครัวและคนรู้จักรวมถึงประวัติการขอเยี่ยมและจดหมายทั้งหมด ทางด้านพระเอกที่นําเอกสารมายื่นฟ้องทนาที่โรงพยาบาลพันซอก,กว่าร้อยคดีและได้มาเอาของใช้ส่วนตัวของหมอพักที่แผนกก็ได้เจอกับรุ่นน้องแพทย์ที่มาเป็นหมอที่แผนกหัวใจเพราะพระเอกที่เคยบอกว่าเห็นแววของเขาระหว่างที่พระเอกกําลังถามเรื่องของเคส,สกิลโชยอนเด็กสาวที่ได้มาผ่าตัดเนื้องอกแล้วมีผลกระทบกับประสาทกล่องเสียงทําให้เธอต้องเสียงเปลี่ยนแต่ยังพูดไม่ทันจบ ก็ได้เจอกับกูยอนซองจนได้มีการประทะาคารมและเป็นพระเอกที่เปิดประเด็นเรื่องเงาคนที่คอยมาทำการผ่าตัดแทนเขาและเป็นเจนเดน,นีที่เพิ่งมาก็ได้พูดตอกย้ำยนซองหน้าหงายว่าเขาจะคุยกับผอ,อ,อกูคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเท่านั้นและเขาได้แนะนำตัวกับพระเอกว่าเขาคือหุ้นส่วนที่โรงพยาบาลน,นี้ และเป็นพระเอกที่บอกว่าที่เขามาเพราะว่าที่นี่มีปัญหาทําให้ตัวของเจเดนลีคิดว่าตัวเขาอาจจะพลาดอะไรไปและได้บอกให้คนสนิทไปสืบประวัติของพระเอกและเป็นยองซองที่ได้สั่งแพร่รุ่นน้องห้ามติดต่อกับพระเอกเป็นการส่วนตัวเด็ดขาดเจเดนลีที่มาคุยกับพออ,อกูว่าเขาที่อยากได้หุ้นของพันซอกเท่ากับเงินที่เขาได้ลงทุนไปครึ่งหนึ่ง แต่เป็นผอ,อ,อกูที่บอกว่าจะคืนเงินเป็นหุ้นให้เขาบางส่วนเท่านั้นเพราะราคาหุ้นตอนนี้ได้สูงขึ้นจากเมื่อก่อนมากทำให้เจเดนลีได้ทวงสัญญากับเขาเป็นผอ,อ,อกูที่บอกว่าเขาได้ให้ทีมกฎหมายที่โรงพยาบาล ได้ตรวจสอบก็บพบว,ว่าสัญญามีจุดที่ไม่เป็นธรรมและรู้สึกว่าไม่ควรจะเสียทรัพย์สินให้กับบริษัทต่างชาติและได้พูดขู่ว่าถึงแม้เขาจะไปฟ้องก็คงไม่คุ้มเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่เขาจะเสนอให้จนทาให้เจเดนล,ลีตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอโดยบอกว่า10วันหลังจากที่ผอ,อ,อกูเข้ารับฟังการเสนอชื่อในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเขาต้องได้เงินคืนเป็นหุ้นจากโรงพยาบาลพันซอก โดยอิงจากราคาหุ้นณปัจจุบันและได้บอกให้เขาเตรียมใจถ้าได้รับการปฏิเสธหลังเข้ารับฟังเพราะถึงตอนนั้นราคาหุ้นก็จะตกหวบทำให้พวกเขาได้ตกลงกันที่จะแลกเปลี่ยนเงินคืนเป็นหุ้นโรงพยาบาลตามราคาณปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทางด้านยอนซองที่ได้เจ็บใจกับคำพูดของพระเอก ที่ได้ดูถูกเขาเรื่องเงาที่มาทำการผ่าตัดแทนที่เขาไม่สามารถต้แยงอะไรได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาที่เครียดจึงอยากหาที่พักใจก็เลยกดสายหาหวานใจของเขาเพื่อนัดกินข้าวเย็นแต่เป็นยูนาที่ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เธอได้อยู่กับเจเดนลีที่เขาได้ชวนเธอไปโลดเล่นจินตนาการกันสองต่อสองและเป็นเจเดนลีที่ได้กินยาปริศนา ก่อนที่จะส่งมันให้กับยูนาก่อนที่ทั้งสองคนจะสนุกสุดเวียงพระเอกที่กําลังดูของใช้ส่วนตัวของหมอพักเพื่อจะหาไฟล์เสียงที่เขาได้เคยบอกว่าเขาได้แอบบันทึกเสียงการกระทําผิดของโรงพยาบาลเอาไว้แต่สักพักเขาก็ได้รับสายจากไมเคลิลคนสนิทของเจเดนลี ที่ต้องการว่าจ้างให้เขารับคดีโดยจะส่งคนไปรับที่สำนักงานของเขาเมื่อพระเอกมาถึงที่โรงพยาบาลพันซอกก็ถูกพามาทางสำหรับ v i p โดยเฉพาะโดยเขาถูกให้เซ็นสัญญาเพื่อจะรักษาความลับก่อนที่จะได้พบกับเจเดนลีทำให้พระเอกที่คิดว่าเจเดนลี น่าจะมีสุดอ่อนที่ไม่อยากให้ผอ,อ,อกูรู้ถึงได้เรียกเขามาเป็นทนายแทนทนายของโรงพยาบาลเมื่อพระเอกได้เข้ามาในห้องก็ได้เจอกับข้าวของที่แตกกระจัดกระจายกับกองผ้าที่เปื้อนเลือดและยูนาที่ยังนอนไม่ได้สติและมีแผลตามตัวโดยที่มีเจเดนล,ลีที่ยังมีอาการเมายาและเป็นพระเอกที่บอกว่าสิ่งที่เจเดนล,ลีต้องการตอนนี้ไม่ใช่ทนายแต่เป็นหมอที่จะรักษาคนไข้ และความลับพระเอกที่ได้เข้ามาที่เพนท์เฮาส์ได้เจอกับเจเดนลีและยูนาที่อยู่ในอาการเมายาหลังจากที่พระเอกได้ตรวจร่างกายพวกเขาก็ได้ขอเครื่องไตเทียมสองเครื่องเพื่อที่จะฟอกเลือดกำจัดสารเสพติด ทางด้านนางเอกตอนนี้ได้มาที่โรงพยาบาลพันซอกเพราะว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าในเพนท์เท้าของโรงพยาบาลมีชายหญิงคู่หนึ่งเสพยาเสพติดและอาจจะมีคนเสียชีวิตแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปค้นได้เพราะว่าถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่เพราะว่าพวกเขาที่ไม่มีหมายคน้ขนขณะที่ตัดสินใจจะฝากเข้าไปเป็นยอนซองลูกชายของพออ,อกูที่อนุญาตให้พวกนางเอกเข้าไปได้ทําให้คนสนิทเจเดล,ลีรีบรายงานพระเอกว่าตอนนี้กําลังมีอายาการขึ้นมาที่นี่และต้องทําให้พวกเขามีสติ อย่างเร็วที่สุดเป็นนางเอกที่แปลกใจที่ยอนซองอนุญาตให้พวกเธอเข้าไปแทนที่จะห้ามนั่นก็เพราะว่ายอนซองที่หมั่นเจเดนลีที่ชอบอวดดีแล้วก็ชอบหัางหน้าเขามาหลายครั้งเลยคิดจะเอาคืนทางด้านพระเอกที่ตอนนี้มือเป็นระวิงในการฉีดยาเพื่อที่จะกระตุ้นให้พวกเขาตื่นขึ้นมาให้ทันก่อนที่อายการจะบุกเข้ามาและตอนนี้พวกนางเอกได้มาอยู่ที่หน้าห้องของพวกเขาแล้วปีเตอร์คอนสนิตของเจเดนลีที่พยายามกันและบอกว่าเจ้านายของเขาไม่อนุญาตให้เข้าและ ที่ตัวของเขาก็ไม่มีคุญแจแต่เป็นยอนซองที่ได้บอกให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปเอามาสเตอร์คีย์มาเปิดทางด้านผอ,อ,อกูทนายที่โรงพยาบาลได้มาปรึกษาเกี่ยวกับคดีของนักเรียนสาวที่ได้รับผลกระทบหลังการผ่าตัดและได้ดูคลิปที่หญิงสาวได้โพสต์ลงโซเชียลว,ว่าเธอได้รับผลกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลพันซอกและเป็นผอ,อ,อกูที่เสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เงินก้อนใหญ่ปิดปากผู้เสียหายขณะที่ยอนซองกําลังจะใช้มาสเตอร์คีย์เปิดประตูเป็นรองผออ,อี โคยองที่ที่เข้ามาขัดขวางแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับยอนซองและบอกว่าผอ,อ,อกูพ่อของเขาตอนนี้รู้เรื่องหมดแล้วและต้องการคุยสายกับเขาเป็นยอนซองที่ตัดสินใจครู่หนึงก่อนจะตัดสายทิ้งก่อนจะบอกว่าที่พันซอก เขาเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่พ่อของเขาเพราะเรื่องนี้เหมือนจะไปจี้ปมเรื่องที่เจเดนลีเคยพูดว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงพยาบาลไม่ใช่เขาทั้งด้านนางเอกที่ได้บตดผ่านเข้ามาในห้องก็ต้องตกใจที่ได้พบกับพระเอกที่อยู่ในห้องพร้อมกับเจเดนลีที่เดินหัวเปียกเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จออกมานางเอกที่ได้ขอคนในที่เกิดเหตุจนเธอที่ได้เจอนาล็อกโซนยาฉีดที่ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลในห้องนอนของเจเดนลีเป็นพระเอกที่ได้เข้ามาในห้องพอดี และยอมรับว่าเป็นเขา และได้พูดถึงการตายของซอกจูน้องชายของนางเอกมันเป็นการฆาตกรรมจากพออ,อกูและหัวหน้าแผนกวิสัญญีอีโดยองและนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมโจโจงยอนพวกเขาได้วางแผนเอาหัวใจของซอกจูไปนั่นก็ทําให้นางเอกที่โกรธจนพุ่งตัวเข้ามาทําร้ายพระเอกแต่เป็นพระเอกที่บอกว่าถ้าเธอฆ่าเขาแผนที่เขาได้เตรียมมาหปีก็จะสูญเปล่าแล้วขอให้เขาได้ล้างแค้นให้ซอกจูกับแม่ของเขาก่อนแล้วถึงตอนนั้นจะฆ่าเขาก็ไม่สายแล้วเขาจะเล่า เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้นางเอกฟังทั้งหมดนางเอกได้บอกกับพระเอกว่าที่ผ่านมาเธอพยายามทําความเข้าใจและเชื่อใจเขามาโดยตลอดแต่เป็นเขาที่ไม่เคยอธิบายอะไรให้เธอฟังเลยและอยากคิดว่าที่เธอทําแบบนี้ เป็นเพราะว่าเธอให้อภัยเขาแต่ถ้าเธอจับได้ว่าเรื่องที่เขาจะบอกเป็นเรื่องที่โกหกเธอจะไม่หยุดแค่นี้และทางด้านยอนซองที่กำลังจะเปิดประตูห้องลับก็ถูกทางด้านเจเดลีเข้ามาขวางเอาไว้แต่เป็นยอนซองที่คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะแก้แค้นเจเดีลีที่เขาหมั่นไส้และพร้อมกับดึงพระเอกเข้าคุกให้ได้แต่เป็นเจเดีลีที่งัดไม้เด็ดเขาได้โชว์ต่างหูที่ยอนซองเคยให้กับยูนาและบอกให้เขาเลือกถ้าเขากล้าเสี่ยงเปิดตอนนี้ ตอนที่อายการนางเอกและทนายพระเอกคนที่ไม่เปลื้มพันซ็อกได้อยู่ที่นี่ทั้งคู่แล้วถ้าทั้งคู่ได้รู้ว่ายูนาคู่มั่นของเขานอนอยู่ในนั้นเขาต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ นางเอกได้มาพบกับเจเดนลีและบอกว่าไม่พบอะไรก่อนที่จะขอโทษและขอตัวกลับเจเดนลี is, ขอบคุณพระเอกที่ได้ช่วยเขาแต่เป็นพระเอกที่บอกว่าเขาตั้งหากที่โดนปั่นหัวก่อนที่จะเข้าไปต่อยหน้าเจเดนลีเต็มแรงเพราะพระเอกที่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของเขาที่จัดฉากทำให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมา โดยเริ่มจากการที่พาคู่มั่นของยอนซองเข้ามาในเพนท์เฮาส์แล้วก็เล่นยากันและตอนที่พระเอกกำลังจะฉีดยากระตุ้นให้เขาก็กแกล้งทำเป็นได้สติรวมถึงเขาที่ให้ปีเตอร์คนสนิทของเขาได้โทรแจ้งอายการและที่เขาเรียกพระเอกมาเพราะรู้ว่าเขามีเรื่องฟ้องร้องกับโรงพยาบาลและคิดว่าพระเอกจะให้ความร่วมมือเลยสร้างเรื่องให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อจะฉวยโอกาสได้เป็นคนควบคุมเกมแต่เป็นพระเอกที่ไม่สามารถเอาเรื่องนี้ไปบอกใครได้เพราะว่าตอนนี้พระเอกได้เป็นทนายของเขา และต้องรักษาความลับและบอกว่าเขาต้องการทดสอบพระเอกก่อนที่จะร่วมงานด้วยยองซองตอนนี้ที่กำลังคลั่งพอโทรหายูนาก็ไม่มีคนรับแล้วก็เป็นหอ,ออกูที่เข้ามาตบสั่งสอนให้เขาได้สติยองซองที่ได้บอกว่าตอนนี้พระเอกได้อยู่กับเจเดนล,ลีทาให้พ่อของเขาสั่งให้เขาอยู่เงียบๆเบพราะตอนนี้พระเอกได้ทําเรื่องฟ้องร้องลงพยาบาลหลายคดีแล้วก็กําลังจะไล่บี้เขาอยู่และห้ามไปหาเรื่องเจเดล,ลีอีกเด็ดขาด ทางด้านเจเดนลีที่อยากให้พระเอกมาเป็นทนายที่ปรึกษาให้เขาระหว่างที่เขาอยู่เกาหลีเพราะพระเอกเป็นคนที่รู้จักกับโรงพยาบาลพันซอกและประธานกูเป็นอย่างดีโดยที่เขาเสนอเงื่อนไขที่จะคืนใบวิชาชีพหมอให้กับพระเอกเป็นพระเอกที่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามเขาเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายระหว่างอยู่ที่นี่ไม่งั้นสัญญาระหว่างพวกเขาจะเป็นโมฆะทันทีก่อนจะบอกให้เขาหยุดเอาเหล้าเข้าปากถ้าไม่อยากหมดสติไปอีกรอบนางเอกที่กลับมาที่บ้านได้เข้าไปที่ห้องของน้องชาย ็ต้องร้องไห้เสียใจกับเรื่องที่พระเอกบอกแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเพิ่งมาบอกเธอตอนนี้ที่สำนักงานความหวังใหม่ของพระเอกทนายจากโรงพยาบาลพันซอกได้เรียกสาวเสงแหบเข้ามาเจรจาโดยเสนอเงินเกือบ30บล้านบาทให้ทำให้คนเป็นแม่ถึงกับตาโตเอื้อมมือจะไปหยิบจนลูกสาวที่มองและรู้สึกเสียใจแต่เป็นพระเอกที่เบรกเอาไว้แล้วบอกให้เราฟังเงื่อนไขของทางโรงพยาบาลก่อนและสิ่งที่สำคัญก็คือความเห็นและความรู้สึกของผู้เสียหายคือลูกสาว ขอองเธนั่นก็ทําให้เธอเหมือนได้สติขึ้นมาทนายลงพยาบาลพันซอกที่ได้แจ้งรายละเอียดเงื่อนไขก็คือจะจบเรื่องนี้โดยไม่ต้องขึ้นศาลและห้ามพูดเรื่องนี้อีกในอนาคตและเงินที่ให้นี้ เป็นเงินปลอบขวัญไม่ใช่เงินชดเชยและข้อสุดท้ายให้ลบวิดีโอที่ผู้เสียหายได้โพสต์และให้อัปโหลดวิดีโอยืนยันว่าทุกอย่างที่เธอเคยพูดในคลิปก่อนหน้าเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ยอมรับเรื่องการรักษาผิดพลาดจึงได้เสนอเงินจํานวนนี้ให้นั่นกระทาให้สาวเสียงแหบเรื่องโวยวายเพราะว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดและเธอที่ปฏิเสธเงื่อนไขที่ทนายทางโรงพยาบาลได้เสนอมาเพราะสิ่งที่เธอเจอมันน่ากลัวแล้วก็เลวร้ายมากและยังจะมา าปฏิเสธการรับผิดชอบทําให้ทนายทางโรงพยาบาลเริ่มเกลี้ยกล่อมเรื่องที่ตอนนี้เธอไม่สามารถเป็นนักร้องได้แล้วและที่ผ่านมาแม่ของเธอต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินมาสนับสนุนในการเป็นนักร้องของเธอดังนั้นเพื่อเห็นแก่แม่และเพื่ออนาคตของเธอเงินจํานวนนี้จําเป็นต่อครอบครัวของเธอ ลูกสาวที่ได้ขอร้องแม่ว่าอย่ารับเงินของโรงพยาบาลและเป็นแม่ของเธอที่ได้ต่อว่าโรงพยาบาลว่าอย่ามาดูถูกลูกของเธอและอย่าทำให้ลูกของเธอต้องเสียใจและได้ปฏิเสธการรับเงินสกรปรกที่เป็นเงินปิดปากจากโรงพยาบาล ระหว่างที่ทนายของโรงพยาบาลกำลังของขึ้นที่ทางเด็กสาวได้ปฏิเสธข้อเสนอระหว่างนั้นเธอก็ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจนทำให้เธอที่ยิ้มร้ายและคิดว่าโชคดีที่เกือบจะเสียเงิน30ล้านให้พวกนั้นฟรีๆทางด้านพระเอกที่ได้พูดกับลูกความตรงๆว่าถึงแม้ทางเราจะชนะเงินที่จะเรียกร้องได้อาจจะไม่ถึงครึ่งกับเงินที่ทางนั้นได้เสนอมาแต่เป็นเด็กสาวที่ไม่เสียใจกับการตัดสินใจและได้ขอบคุณแม่ที่ปฏิเสธการรับเงินและเข้าใจเธอทางด้านหมอเวโย stop. รุ่นน้องของพระเอกที่ได้ดูคลิปของสาวเสียงแหบก็รู้สึกผิดที่รู้ว่าคนไข้ได้รับความทรมานพะฟืนขึ้นมาระหว่างผ่าตาดัดและเขาก็ได้รับหมายเรียกให้เข้าไปเป็นพยานในคดีนี้ด้วยทําให้ตอนนี้เขาได้เข้าประชุมเกี่ยวกับคดีที่ทุกคนในทีมที่ร่วมผ่าตาดัดต่างลงความเห็นที่จะแต่งเรื่องโกหกให้โรงพยาบาลไม่ต้องรับผิดชอบและได้บอกให้เขาไม่ต้องไปเป็นพยานเขาที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องที่จะทํากับคนไข้แบบนี้ก็เลยเข้าไปคุยกับรองผอ,อ,อมาอีกทีแต่กับได้รับ และเป็นรองผอที่ได้โผงพูดออกมาว่าเขาอาจจะมีจุดจบเหมือนกับหมอพากีแทรและได้บอกให้เขาทําตามน้ําเพราะว่าในอนาคตถ้าลูกชายผอได้ขึ้นเป็นผู้อํานวยการเขาก็จะได้เป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมหัวใจหมอโยซอบที่ยังคิดไม่ตกเรื่องที่เขาอาจจะมีจุดจบเหมือนหมอพากีแทรก็ได้มีสายเรียกเข้าจากพระเอกแล้วก็ได้มีใครสักคนที่ตามเขามาทางด้านนางเอกก็ได้โดนหัวหน้าอาัยการรุ่นพี่ของเธอต่อว่าที่ได้บุกไปที่โรงพยาบาลโดยพระ การทําให้โดนฟ้องร้องกลับมาและได้บอกว่าให้เธอเลิกยุ่งกับคดีของพันซอกสักพักเธอที่ได้รับข้อความจากพระเอกให้มาดูการพิจารณาคดีของเขาที่ศาลแล้วเขาจะบอกทุกอย่างตามที่เขาได้สัญญากับเธอที่ศาลยนซอกและลุ่นน้องของพระเอก วันนี้พวกเขาไม่ได้มาขึ้นให้การเป็นพยานทางด้านพระเอกได้ขึ้นว่าความน่แสดงหลักฐานเหตุผลตามหลักการแพทย์และสาเหตุที่สาวเสียงแหบได้ตื่นขึ้นมาในขณะที่ผ่าตาดัดทั้งท้งที่ให้ยาสลบและไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้นั่นก็เป็นเพราะว่ายาคลายกล้ามเนื้อที่ได้ใส่กันเอฟเฟกเหมือนเวลาที่เราหลับแต่ก็ยังมีการขยับตัว แต่อีกฝ่ายที่โต้กลับด้วยการอ้างเรื่องที่พระเอกโดนยึดใบป,ประกอบวิชาชีพเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะความผิดพลาดทําให้คําพูดของเขาขาดความน่าเชื่อถือและได้เบิกตัววิสัญญีแพทย์รองผอ,อ,อขึ้นให้การและได้บอกว่าพระเอกไม่มีหลักฐานที่บอกได้ว่าสาวเสงแหบได้ตื่นขึ้นมาตอนผ่าตัดแต่เป็นพระเอกที่ได้ขอให้สาวเสงแหบได้ขึ้นให้การในสิ่งที่เธอได้รับรู้ระหว่างที่เธอโดนยาสลบ เธอที่บอกว่าเธอรู้สึกตัวและรู้สึกได้ถึงขั้นตอนทุกอย่างระหว่างการผ่าตัดตั้งแต่โดนกรีดหน้าอกเธอที่รับรู้ถึงมีดที่กรีดลงบนเนื้อของเธอและได้พูดออกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดเธอต้องใช้ชีวิตอยู่ในฝันร้ายว่าโดนกรีดร่างแบบนี้ทุกคืน เธอที่ได้บอกเรื่องนี้กับโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจแต่พอเธอยื่นฟ้องโรงพยาบาลก็เสนอเงินเพื่อปิดปากเธอและบอกให้เธอถอนฟ้องพร้อมกับให้บอกกับทุกคนว่าเธอได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จระหว่างที่สาวเสงแหบได้พูดระบายความเจ,จ็บปวดอีตาลองผอ,อ,อก็นั่งหาวด้วยความลำคาญแต่แล้วทางโรงพยาบาลก็ได้โต้กับสาวเสงียแหบด้วยหลักฐานที่เธอเป็นโรคหลงผิดขั้นรุนแรงนั่นก็ทําให้คําพูดของเธอไม่น่าเชื่อถือและคิดว่าระหว่างผ่าตัดเธอ ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแต่เป็นความหลงผิดที่เธอได้สร้างขึ้นมาเองจนสาวสิงแหบได้พูดเรื่องที่เธอได้ยินระหว่างทําการผ่าตัดว่ามีคนไข้ V.I.P เข้ามานั่นก็ทําให้พระเอกได้พูดเรื่องของเงาคนที่มาทําการผ่าตาัดแทนกูยอนซองและได้เบิกตัวพยานสําคัญชเวโยซอฟรุ่นน้องของพระเอก ซึ่งแผนนี้พระเอกได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวหมอระหว่างผ่าตัดตั้งแต่วันแรกที่สาวเสียงแหบได้มาปรึกษาคดีและข้อมูลนี้ทางโรงพยาบาลก็ยังไม่รู้พระเอกที่ได้บอกกับสาวเสียงแหบให้ลืมเรื่องนี้ไปจนกว่าจะถึงวันขึ้นศาลและคนที่ได้ไปหาหมอโยซอฟ ก็คือพระเอกที่ได้พารุ่นน้องของเขามาดูโรงพยาบาลความหวังใหม่ของพระเอกที่กำลังหาคนที่ไว้ใจได้และได้ถามเรื่องคดีที่ผู้เสียหายจำได้ว่าเขาเป็นคนผ่าตัดและมีคนเดียวที่จะเป็นหมอเงาให้ยอนซองได้นั้นก็คือโยซอฟเขาที่ได้พูดถึงความพยายามกว่า20ปี กว่าที่เขาจะได้เป็นหมอและความผิดพลาดครั้งนี้อาจจะทำให้เขาไม่ได้เป็นหมออีกต่อไปเป็นพระเอกที่บอกเข้าใจเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วเขาก็ได้เป็นเงาให้กับยนซองเหมือนกัน พระเอกที่บอกว่าสำหรับหมอเราอาจจะเคยผ่าตัดมาแล้วหลายร้อยเคสแต่สำหรับคนไข้มันคือครั้งสำคัญในชีวิตของเขาพระเอกที่หวังว่าโยซอฟจะได้เป็นหมอต่อไปไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลไหนก็ตามตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันโยซอฟที่ได้ขึ้นให้การในฐานะพยานเขาที่ได้ยืนยันว่าเป็นเงาของยอนซองและขอยอมรับผิดที่ได้ละเมิดกฎการแพทย์แล้วบอกว่าเขาได้รับการข่มขู่จากรองผอ,อ,อ,อีโดยยองที่ได้พูดกดดันให้เขาผ่าตัดทั้งทางที่เขาได้บอก บอกแล้วว่ามันอาจจะทําให้มีผลกระทบตามมาภายหลังทําให้เขาปฏิเสธไม่ได้ นั่นก็ทาให้เขาที่เสียใจได้พูดขอโทษออกมาทั้งน้ําตาและบอกว่าทนายจากโรงพยาบาลได้สั่งให้เขาปิดปากเงียบเรื่องการสับเปลี่ยนตัวขณะผ่าตาัขาดขณะที่พักการพิจารณาคดีพระเอกที่ได้บอกกับลูกความว่าเรามีโอกาสชนะ50-50และเป็นโยซอฟที่ได้เข้ามาขอโทษสาวเสียงแหบและบอกว่าจะเลิกเป็นหมอถ้าเธอต้องการเขาที่พูดออกมาด้วยความเสียใจที่ต้องทําให้เธอต้องเป็นแบบนี้แต่เป็นแม่ลูกผู้เสียหายที่ได้เข้าใจแล้วก็ปลอบใจเขา ทางด้านทนายของโรงพยาบาลที่เสนอให้พวกของเขาหน้าด้านยืดอกแล้วก็ให้คิดว่าเป็นผู้ชนะและแล้วศาลก็ได้ตัดสินว่าสิ่งที่สาวเสงียงแหบได้รับเป็นคดีทุระเวทที่เกิดจากการรักษาผิดพลาดของโรงพยาบาลแต่เรื่องการสับเปลี่ยนแพทย์ระหว่างผ่าตาดัดไม่มีหลักฐานศาลจึงพิพากษาให้โรงพยาบาลพันซอกชดใช้ค่าเสียหายให้กับสาวเสียงแหบเป็นจำนวนเงินประมาณ3ล้านบาท หลังจบการพิจารณาคดีทนายฝ่ายลงพยาบาลที่ได้มาเยาะเย้ยพระเอกเรื่องที่เขาได้ดิ้นรนเอาหมอโยซอบมาเป็นพยานแต่ก็เสียแรงเปล่าส่วนเรื่องค่าเสียหายที่จ่ายให้สาวเสียงแหบมันแทบจะไม่กระเทือนโงพยาบาล แต่เป็นนางเอกที่ได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเธอจะฟ้องคดีนี้ข้อหาพยายามฆ่าที่กูยอนซองได้ทําการผ่าตัดแล้วก็ปล่อยเธอไว้กลางคันถือว่าประมาทเลินเล่และสามารถถอดใบวิชาชีพของเขาได้ทางด้านไมเคิลคนสนิทของเจเดนลีที่ได้มาดูการพิจารณาคดีก็ได้โทรรายงานเจ้านายเกี่ยวกับวิธีที่พระเอกใช้ในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามว่าเขาใช้เหมือนกับพวกเราและเป็นเจเดนลีที่บอกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกพระเอกมาร่วมงานด้วยที่งานเลี้ยงต้อนรับผออคนใหม่ ของศูนย์ R&D พันซอกก็คืออิมยูนาผอ,ออกูที่ได้เกริ่นเกี่ยวกับการแต่งงานที่ทูตอิมพอ่อของยูนาได้บอกว่าเขายังไม่รีบเพราะว่าลูกสาวของเขาเพิ่งจะกลับเกาหลีมาได้แค่เดือนเดียวทางด้านทนายพโย ทนายของทางโรงพยาบาลเธอได้มารายงานผอ,อ,อกูว่าคดีของสาวเสียงแหบอายการนางเอกจะทำการฟ้องร้องยอนซองข้อหาฆาตก,กรรมนั้นกระทำให้ผอ,อกูเกิดความไม่พอใจพระเอกที่ได้พานางเอกมาที่สำนักการกฎหมายของเขาและได้พามาที่ห้องลับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีของพันซอกรวมถึงคดีของซอกจูน้องชายของนางเอกพระเอกที่ได้บอกว่าอายการคังแบ็กโฮได้ร่วมมือกับผอ,อกูเพื่อทําให้เขาสารภาพ ถ้าเขาไม่ยอมทําตามเขากับแม่ก็จะเป็นอันตรายแต่นางเอกที่ได้ฟังแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่ารุ่นพี่ของเธอจะเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าเธอไม่เข้าใจว่าผอออกูจะฆ่าน้องชายของเธอเพื่อใส่ลายพระเอกและเอาหัวใจไปทําไมแต่เป็นพระเอกที่ได้บอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเขาเคยเป็นเงาของกูยนซองนั่นก็เพื่อเตรียมตัวให้เขาได้ขึ้นเป็นผอ,อเพราะว่าต้องมีผลงานในการผ่าตัด VIP และคนที่เป็นคนผ่า ก็คือเขาที่จะได้ผลตอบแทนเป็นการรักษาซอกจูน้องชายของนางเอฟรีฟรีคืนที่เขาได้ทําการผ่าตัดให้กับซอกจูได้มีคนไข้ VIP ที่ปิดบังตัวตนได้เข้ามารักษาที่พันซอกแบบเร่งด่วนโดยที่หัวใจของคนไข้ได้ถูกนําออกไปแล้วจึงจําเป็นต้องปลุกถ่ายทันทีและหัวใจที่ผอ,อกูเอามาเปลี่ยนก็คือหัวใจของซอกจูพระเอกที่บอกขอโทษเพราะว่าถึงยังไงซอกจูก็ต้องตายเพราะว่าการตัดสินใจของเขาที่งานเลี้ยง กูยอนซองที่ยังติดใจเรื่องของต่างหูที่เจเดนลีเอาให้เขาดูตอนที่อยู่เพนท์เฮาส์และอยู่นาวันนี้ที่ได้ทําผมทัดหูมาข้างเดียวทําให้เขาขอดูต่างหูอีกข้างที่เธอได้แสดงอาการงงปนหงดหงิดงก่อนจะเปิดผมให้เขาดูอีกข้างก็พบว่าเธอมีต่างหูครบสองข้างทําให้ยอนซองถึงกับหน้าเว๋วแล้วก็ขอโทษแฟนสาวและคิดว่าตัวเองคงโดนเจเดนลีปั่นหัวเข้าแล้วแต่ที่จริงแล้วในคืนวันนั้นเจเดนลีที่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเพนท เอาให้ยูนาฟัง เจเดนลีได้วางแผนทุกอย่างให้ยูนาเดินเกมตามยูนาได้มาพบกับเจเดนลีหลังจบงานเลี้ยงเขาที่ได้เตรียมของขวัญที่ทําให้เธอเซอร์ไพรส์พร้อมกับต่างหูแบบเดียวกับยอนซองที่เขาได้บอกว่าเตรียมเอาไว้ให้เธอด้วยความบังเอิญและเพราะความฉลาดและมีเสน่ห์น้าค้นหาของเขาก็ยิ่งทําให้เธอหลงรักเขามากกว่าเดิมพออ,อกูกและลูกชายได้มาพบกับเจเดนลีที่เพนต์เฮาส์ที่เขากําลังนั่งเล่นหมากลุกแบบชิลๆกับคนสนิทและปล่อยให้สองพ่อลูกยืนรอแบบไม่สนใจเมื่อ บเกผอออกูที่ได้เข้าประเด็นถามถึงสิ่งที่เขาต้องชดใช้ให้จากสิ่งที่ลูกชายเขาไปก่อเรื่องเอาไว้เจเดนลีที่ได้บอกว่าอย่าให้เขาคืนไปประกอบวิชาชีพกับพระเอกและถ้าปฏิเสธ เอร์เนสต์แทนบริษัทแม่ที่อเมริกาของเขาก็จะทำเรื่องฟ้องร้องกับทางโรงพยาบาลรวมถึงเงื่อนไขาการคืนหุ้นที่ตกลงกันไว้ก็จะถูกยกเลิกเป็นผอ,อ,อกูที่ไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาที่อยากรู้เหตุผลเป็นเจเดนลีที่บอกว่าให้เขาลองไปคิดเอาเองยอนซองที่ได้โวยวายใส่พ่อเพราะว่าไม่อยากให้พระเอกกลับมาเป็นหมอแต่เป็นผู้เป็นพ่อที่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่คาดไม่ถึงแต่มันก็เป็นข้อเสนอที่ราคาถูกมากและไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขา จะทำให้พระเอกไม่สามารถกลับมาเป็นหมอได้อีกไมเคิลคนสนิทของเจเดนลีที่แปลกใจที่เห็นเจ้านายของเขาขออะไรแบบนั้น แต่เป็นเขาที่บอกว่ามันคุ้มเพราะว่าตอนนี้เขาที่มียูนาที่จะคอยเป็นคนซับพอร์ตเขาและพระเอกเป็นคนที่สามารถต่อกรกับผอ,อ,อกูได้นางเอกได้มาสอบปากคำนักโทษนำที่เขาได้ยื่นข้อเสนอขอให้พระเอกมาเป็นทนายของเขาเพราะว่าเขาต้องการยื่นอุทธรณ์นางเอกที่ปฏิเสธเพราะว่านักโทษนำได้ฆ่าหมอจากพันซอกมาแล้วสองคนนั่นก็ทำให้เขาทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายนางเอกทั้งด้านของทีมพระเอกที่ได้ประชุมกันก็ดูข้อมูลของ เจเดนลีล็อบบี้ยิสระดับโลกที่เขาได้ให้ข้อเสนอของพระเอกว่าจะคืนใบประกอบวิชาชีพพร้อมกับให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระเอกต้องการและถ้าเจเดนลีทําได้พระเอกก็จะตัดสินใจที่จะร่วมงานกับเขาและยูนาคู่มันขอนยอนซองที่ได้มีความสัมพันธ์ลับกับเจเดนลีพระเอกตอนนี้ที่ได้มาอยู่ในห้องของนางเอกเพราะว่าเธอได้โทรนัดให้เขามาคุยเรื่องสําคัญ พระเอกที่ได้เข้ามาในห้องที่เขาไม่ได้เห็นมาถึง5ปีทำให้เขานึกถึงเรื่องราวเมื่อก่อนที่พวกเขาได้เคยมีความสุขด้วยกันในฐานะคู่รักและเขาก็ได้เห็นแหวนที่เขาได้เคยให้เธอ นางเอกบอกว่าเธอเจอตอนเก็บของของซอกจูเมื่อวานนี้และได้พูดเรื่องของนักโทษนำที่อยากให้เขาไปเป็นทนายเพราะว่าต้องการยื่นอุทธรณ์คดีเมื่อ6ปีก่อนแต่เป็นนางเอกที่คิดว่ามันน่าสงสัยเธอจึงแค่อยากบอกกับพระเอกเอาไว้แต่เป็นเขาที่ตัดสินใจที่จะไปพบกับนักโทษนำและดูเหมือนว่าพระเอกจะมีแผนในการรับมือแล้ว พระเอกได้มาหาหัวหน้าพยาบาลที่ตอนนี้เธอได้เป็นศาสตราจารย์ที่พระเอกได้บอกว่ามันเป็นรางวัลจากการฆ่าคนไข้และได้พูดถึงเรื่องอดีตสามีอย่างนักโทษนำที่เธอได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องจนพระเอกได้พูดชื่อนำจุนวาน เป็นลูกชายของเธออายุ19ปีที่เคยป่วยเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหนาผิดปกติเมื่อตอนอายุ11ขวบเขาที่ได้มาทําการรักษาอยู่ที่พันซ็อกโดยผอ,อ,อ,อกูได้ให้ยาตัวใหม่ที่มีราคาแพงในการรักษาโดยไม่คิดเงินทําให้เขาอาการดีขึ้นแต่ต่อมายาก็เริ่มมีผลข้างเคียงจนเกิดอาการดื้อยาทําให้ตอนนี้เขามีอาการแย่ลงและตอนนี้เขากําลังรักษาอยู่ที่ห้อง VIP ของพันซ็อกพระเอกที่บอกว่าตัวเขาสามารถช่วยลูกของเธอได้ คนที่ต้องรับผลกรรมจากการฆ่าซอกจูควรเป็นแม่ของเขาดังนั้นขอให้เธอร่วมมือโดยการไปเรียกกล่อมนักโทษนำให้เขาพูดความจริงและพระเอกจะเป็นคนช่วยลูกชายของเธอเองพระเอกได้มาพบกับนักโทษนำเขาที่ขอนางเอกให้เขาได้อยู่กับพระเอกเพียงลำพังไม่งั้นเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นทำให้นางเอกต้องไปคอยอยู่ด้านนอกแต่แล้วนักโทษนำก็ได้แอบเอาเอา,อาวุธที่ซ่อนไว้ออกมาแล้วก็พุ่งตรงไปทำลายพระเอก จนพระเอกที่ได้พูดว่าถ้าเขาตายนำจูวาลูกชายของเขาก็ต้องตายด้วยเพราะตัวของพระเอกสามารถช่วยลูกชายของเขาได้แล้วที่นักโทษนำกําลังทำร้ายพระเอกก็ได้ย้อนให้เห็นว่าเขาได้อาวุธมาจากหมอในเรือนจำที่ได้ให้มีดผ่าตัดที่ทำจากหินเพื่อเลียนจากเครื่องตดจับโลหะ ตัดมาที่ภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนักโทษนำที่ดูเหมือนจะมีชื่อเรื่องที่พระเอกจะช่วยลูกชายของเขาจนที่เจอกับอดีตภรยาหัวหน้าพยาบาลได้เข้ามาในห้องสอบปากคำและบอกว่าพระเอกเป็นคนที่จะช่วยลูกชายของเขาได้และได้ขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวพระเอกที่ได้มาทำแผลมีดบาดท,ที่คอและให้นางเอกช่วยทำแผลให้ก็ทำให้มีโมเมนต์สบตากันเบาๆทางด้านนักโทษนำที่ได้ห้ามอดีตภรยาไม่ให้มาพบกับเขาอีกนั่นก็ทำให้เธอ ได้รู้ว่าผอ,ออกูเป็นคนสั่งการเรื่องนี้ทั้งหมดและได้บอกว่าพระเอกรู้เรื่องที่เธอได้ช่วยผอ,อ,อกูเอาหัวใจคนไข้ไปแต่พวกเขาที่ต้องพึ่งพระเอก ลูกชายพวกเขาถึงจะรอดดังนั้นพระเอกคือแผนสำรองถ้าผอ,อ,อก,กูได้เห็นท่าทีของพวกเขาที่เหมือนจะหันมาทางพระเอกแล้วยังหาหัวใจมาให้ไม่ได้ก็จะให้ลูกชายของเขาได้รับการผ่าตัดกับพระเอกแทนทําให้หัวหน้าพยาบาลตอนนี้ที่ยังไม่ได้ให้คําตอบกับพระเอกเพื่อดึงเวลาโดยอ้างเรื่องใบป,ประกอบวิชาชีพถ้าเขาได้คืนมาแล้วเธอจะให้คําตอบเขาอีกทีว่าจะเลือกการผ่าตัดหรือว่าปลูกถ่ายหัวใจ นางเอกที่ต้องการให้นางโทษนำสารภาพว่าผอกูเป็นคนบงการฆ่าหมอพักก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีฆาตกรรมของหมอพักกีแท นางเอกที่ได้ถามเกี่ยวกับการคืนใบประกอบวิชาชีพที่พระเอกที่บอกว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับเจเดนเอาไว้โดยแลกเปลี่ยนกับการที่เขาได้ไปเป็นทนายที่ปรึกษาส่วนตัวในขณะที่เขาอยู่ที่เกาหลีแต่นางเอกที่ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องการเสพยากันขนาดแล้วต้องการที่จะจับตัวเจเดนให้ได้ถึงด้านผอกูก็ไม่พอใจที่นักโทษนำทำงานพลาดแต่ก็ยังคิดว่าเขาคงไม่กล้าทรยศเพราะว่าชีวิตลูกชายอยู่ในกำมือของเขา ยองซองได้พายูนามากินมื้อค่ำสุดหรูแบบเหมาทั้งร้านกับดนตรีคลาสสิกแบบบรรเลงสดยูนาที่ได้แอบเห็นกล่องแหวนที่เขาได้เตรียมมาเธอที่ได้ขอตัวเข้าห้องน้ำและก็คิดเซ็งกับพิธีการขอแต่งงานที่ดูน่าเบื่อและจืดชืดเหมือนกับตัวของยองซองแต่ก็ต้องซ้อมทำหน้าเล่นใหญ่ตกใจในกระจก ก่อนที่จะไปทําการแสดงจริงต่อหน้ายองซองที่เธอพอเด็งเข้าไปในงานคือทําหน้าแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นแบบที่ซ้อมเอาไว้และยองซองที่ได้คุกเข่าขอเธอแต่งงานแต่ยูนาที่ไม่ได้ตอบรับคําขอของเขา เพราะว่าเธอที่บอกว่าอยากอยู่กับยอนซองคนที่มีอํานาจเหนือพ่อของเขาหัวหน้าพยาบาลที่ได้เข้ามาหาลูกชายก็ได้เจอกับผออกูที่กําลังฉีดยาให้ลูกของเธออยู่จนเธอที่ได้หันไปมองขวดยาที่เขาฉีดให้ด้วยความระแวงและผออกูที่บอกว่าต่อไปเขาจะเป็นคนมาดูแลจุนฮัวด้วยตัวเองนั่นก็เหมือนเป็นการเตือนหัวหน้าพยาบาลมาให้ทําอะไรนอกลู่นอกทางพระเอกกับนางเอกที่ได้มาเจอกับเจเดนลีที่เพนท์เฮาส์ได้พูดถึงเรื่องที่เขาได้ดึงตัวเธอกับพระเอกเข้ามา คัวพันกับเรื่องนี้โดยใช้เรื่องการเสพยากันขนาดมาบางหน้าทําให้เจเด็นด้เล่าเรื่องที่เขาได้เคยทําสัญญาใหม่กับพออ,อกูเรื่องหุ้นและเขาที่ต้องการให้โรงพยาบาลมีข่าวแย่ๆ เพราะถ้าราคาหุ้นตกเขาก็จะกว้านซื้อหุ้นและทำให้โรงพยาบาลพันซอกกลายเป็นของ Hand. เออร์เนสแฮนพระเอกที่บอกว่าเขาไม่สนใจว่าสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเพราะมันเป็นราคาที่พวกเขาสมควรต้องจ่ายในสิ่งที่พวกเขาได้ทำเจนเดนลีที่สงสัยได้ถามแรงจูงใจของนางเอกและได้รู้ว่าพออกูได้ฆ่าคนในครอบครัวของเธอ ระหว่างที่พวกเขากําลังจะดื่มเหล้าเพื่อแสดงเจตนาที่จะร่วมมือกันและไม่มีความลับต่อกันก็เป็นยูนาที่ได้มาหาเจเดนลีที่เขาได้บอกว่าเขาไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้นางเอกกับพระเอกอยู่ในห้องของเขาแต่ยูนาที่บอกว่าเธอสามารถรับมือกับพวกเขาได้เธอที่ได้เข้ามาแสดงตัวและอย่างเชิงพวกเขาโดยมาทําท่าทีสนิทสนมกับพระเอกและได้ถามถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาพระเอกที่บอกว่า พวกเขาเคยเป็นคู่มั่นกันทางด้านยูนาที่ได้ขอห่างกันสักพักกับเจเดนเพราะว่าเธอที่อยากได้เวลาเพื่อคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการกุยองซองได้มาปรึกษากับลองผออเรื่องที่เขาได้ไปขอยูนาแต่งงานแต่ก็โดนปฏิเสธว่ามันเป็นเพราะอะไรและความคิดเรื่องที่เขาต้องเหนือกว่าพ่อก็ลอยเข้ามาในหัวและลองผออที่ได้มาพูดรับหลังยองซองว่าถ้าผู้หญิงเขาจะรักยืนเฉยเเขาก็รักที่โรงพยาบาล ยองซองที่หงุดหงิดเพราะว่าได้รับหมายเรียกตัวข้อหาคดีทุเลเวตปฏิบัติทําให้รองผอ,อที่รีบประจบประแจงว่าเขาเป็นคนที่ทําเพื่อส่วนรวมและเป็นคนที่คอยช่วยเหลือชีวิตผู้คนยองซองที่หม่นไส้หมอยโยซอฟที่ไปเป็นพยานเอาผิดเขาที่ศาลที่ทนายได้บอกว่าเตรียมจะไล่เขาออกแต่ยองซองที่บอกว่ามันง่ายเกินไปดังนั้นให้เล่นงานเขาให้หนักเริ่มจากที่หมอยโยซอฟ โดนโยกย้ายและก็โดนตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และถูกกลั่นแกล้งให้ทำงานจนไม่ได้พักทำให้เขาเหนื่อยจนมาหลับในขณะที่ผ่าตาัดจนถูกด่าแล้วก็ลงโทษทางด้านพระเอกที่ตอนนี้เขาได้ใบประกอบวิชาชีพคืนมาตามที่เจเดนลีลิสัญญาเอาไว้และแดอู์มเพื่อนสนิทของพระเอกที่ดูเหมือนว่าจะได้ปิ๊งกับนักข่าวสาวคนสวยที่ได้มาให้เบาะแสสําคัญกับพระเอกเธอได้พบยาสําคัญเป็นตัวยาสําหรับคนที่เคยผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเท่านั้นที่จะใช้มันที่มันถูกทิ้ง อยู่ที่ถังขยะหน้าบ้านของทูตอิมเป็นตัวเต็งผู้สมัครประธานาธิบดีและพระเอกที่ได้แลกเปลี่ยนโดยการให้ข่าวที่ผอ,อ,อกูได้เป็นผู้สั่งการให้นักโทษนำฆ่าหมอพักกีแทและไม่นานนี้ตัวเขาก็เกือบจะได้ตามหมอพักไปและบอกว่าถ้าเขาสามารถรักษาลูกชายของนักโทษนำกับหัวหน้าพยาบาลที่กำลังป่วยเพราะว่าโรคหัวใจหนาผิดปกติ และถ้าทำสำเร็จพวกเขาได้สัญญาว่าจะสารภาพทุกอย่างในสารหมอโยซอบที่ได้เห็นกองไฟเอกสารของตัวเองที่ถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ที่พื้นนั่นก็ทำให้ความรู้สึกท้อแท้ ความรู้สึกผิดหวังจากการทำงานหนะักและถูกกันแกล้งก็ได้ถาถมจนเขาเริ่มทนไม่ไหวจนผอ,ออกูที่บอกว่าการกระทำทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายจนเขาที่ได้ให้โอกาสได้เสนอตำแหน่งรองสัตรตาจารย์ที่ในอนาคตจะได้เป็นหัวหน้าแผนกสัญญาศาสตร์หัวใจและสาวเสียงแหบคนไข้ที่เขาผ่าตัดผิดพลาดเธอก็จะได้รับค่าชดเชยตามที่ศาลได้ตัดสินโดยทั้งหมดนี้ต้องแลกกับการที่เขาจะต้องไม่ไปยุ่งกับพระเอกอีก นางเอกที่ได้มารายงานเรื่องนักโทษนำที่ได้ทำลายพระเอกให้กับรุ่นพี่ของเธอแต่เขาที่สั่งให้เธอไม่ต้องรายงานเรื่องนี้ให้หัวหน้ารู้เพราะว่ามันจะทำให้พวกอายการเดือดร้อนนั่นก็ทำให้นางเอกผิดหวังในตัวของรุ่นพี่ของเธอเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนที่เธอเคยรู้จักและเธอที่ได้ขอทำคดีของนักโทษนำเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงยูนาที่ได้ดูผลการวิจัยยาแก้โรคอัลไซเมอร์ที่เธออยากจะให้ทำการทดลองซ้ำเพื่อความแม่นยำ แต่ผู้ช่วยของเธอที่ได้บอกว่ามันจะไม่ทันเวลาผ่านการพิจารณาก่อนช่วงที่ผอ,อ,อกูจะรับเข้าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแต่ยูนานที่บอกให้เขาทำตามคำสั่งของเธอเพราะว่าเธอยังไม่พอใจกับผลการทดลองและเรื่องก็มาถึงหูของผอ,อ,อกูที่บอกให้ทำตามที่เธอสั่ง เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามแผนของเขาอยู่ดีทางด้านนักโทษนำที่ได้โกหกหมอที่เลือนจำว่าเขาทำมีดหินหายเลยทำให้ไม่สามารถฆ่าพระเอกได้แต่หมอที่เลือนจำได้รู้ทันเขาได้บอกว่าชีวิตของเขากับลูกชายเขาตอนนี้ อาจจะไม่ปลอดภัยพระเอกกับเพื่อนคู่หูอย่างแดอุงที่กำลังฝึกมือเพื่อซ้อมการผ่าตัดหัวใจที่เขายังต้องการผู้ช่วยที่มีความชำนาญเพื่อเตรียมการผ่าตัดลูกชายของนักโทษนำพระเอกจึงได้ติดต่อไปหาหมอโยซอฟแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้นางเอกที่ได้เข้ามาที่ห้องผ่าตัดก็ดีใจที่ได้เจอกับแดอุงที่เขาได้เคยเป็นพยาบาลคอยดูแลซอกจูน้องชายของเธอและเธอที่ได้ขอโทษที่ไม่มีโอกาสขอบคุณเขา พอ,อกูที่ได้นัดหัวหน้าพยาบาลมากินข้าวเธอที่ได้ขอให้พระเอกได้มาเป็นคนผ่าตัดให้กับลูกชายของเธอเพราะว่าอาการของเขาไม่สามารถรอดได้อีกแล้วและอยากให้ผอ,อกู หยุดยาตัวใหม่ที่ทําให้ลูกชายของเธอเกิดอาการดื้อยาเพราะมันได้ทําให้อาการของลูกชายเธอแย่ลงแต่พอออกกูที่บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้ได้มีคนไข้ที่ได้บริจาคอวัยวะเข้ามาทําการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเขามีโอกาสที่จะหายดีแต่เขาสามารถจัดการเอาหัวใจนั้นมาให้กับจุนวานลูกของเธอได้ด้วยวิธีที่เหมือนกับ5ปีที่แล้วพระเอกที่ได้ให้หนางเอกดูยากดภูมิของทูตอิมและบอกว่าเมื่อ5ปีก่อน เขาที่เคยไปประจำอยู่ที่อเมริกาได้เคยช่วยโรงพยาบาลพันซอกซื้อกิจการโรงพยาบาลทั่วแคลิฟอร์เนียแต่พระเอกที่ยังไม่อยากให้เธอปักใจเชื่อว่าเขาคือคนที่เอาหัวใจของซอกจูไปและให้นางเอกคอยจับตาดูคังแบ็คโฮลุ่นพี่ของเธอผอกูที่มาปรึกษาทนายเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ที่โรงพยาบาลจะคืนหุ้นให้กับบริษัทเออร์เนสแฮนของเจเดนลีเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากการเปิดตัวยาอันไซเมอร์หุ้นของโรงพยาบาลก็จะสูงขึ้น นั่นก็ทําให้จํานวนหุ้นที่เขาจะต้องชดใช้แทนเงินกู้มีจํานวนน้อยลงพระเอกที่ได้เดินทางมากับเจเดนลีในฐานะทนายที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อมาพบกับผอออกูเจเดนลีที่บอกว่าถ้าพระเอกอยากทําอะไรผอ,อ,อกูก็ตามสบายเพราะว่าเขาไม่ซีเรียส พระเอกได้มาเจอกับผอ,ออกูได้ส่งของขวัญคืนให้กับเขาด้วยการใช้มีดหินปาดคอทำให้ที่คอเกิดรอยแผลเหมือนกับที่เขาได้รับจากนักโทษนำพระเอกที่บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องเขาก็ให้หาคำตอบของมีดหินว่ามันมาอยู่ที่เขาได้ยังไงเจเดนลีที่ได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่ทางผออ,อกูได้ร่างขึ้นมาใหม่ก็ได้เสนอให้มีการเพิ่มวงเงินการละเมิดสัญญาจากร้อยล้านดอลลาร์เป็นพันล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะเซ็นสัญญากันผอออกูที่รู้แผนของพระเอกที่เขาจะทำการผ่าตัดหัวใจให้กับจองวานลูกของนักโทษนำเพื่อที่จะให้เขายอมสารภาพผิดผอ,ออกูที่ได้เสนอเงื่อนไขให้พระเอกเลิกแล้วต่อกันและให้เขามารับตำแหน่งผอออที่โรงพยาบาลและได้ขอโทษเรื่องของแม่พระเอกเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นและบอกว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเสนอให้ พระเอกที่บอกว่าเขาดีใจที่เขาจะได้ไม่ต้องมาฟังข้อเสนอที่น่าขยะแขยงแบบนี้อีกผอกูที่บอกว่าพระเอกไม่เจียมตัวที่คิดจะมาสู้กับเขาจนพระเอกที่ได้เปิดทีวีปุ๊บก็เจอกับข่าวที่นักฆ่ารับจ้างได้ฆาตกรรมหมอพักโดยสงสัยว่าผู้ว่าจ้างก็คือผอกูคนที่กำลังจะมีชื่อชิงตำแหน่งรัฐมนตรีที่อายการนางเอกกำลังออกหมายเรียกตัวมาสอบปากคำแต่ผอกูที่ไม่สะทกสะท้านแล้วบอกว่าพระเอกทำแบบนี้เป็นการ ขุดหลุมฝังตัวเองแต่พระเอกที่บอกว่าหลุมของเขาอยู่ข้างๆกับหลุมของพออนางเอกได้มาดูแฟ้มคดีทุรเวปฏิบัติของโรงพยาบาลพันซอกเมื่อ5ปีก่อนที่เธอได้เป็นคนทําแต่ผู้ต้องหาได้ถูกสอบสวนและถูกตัดสินให้พ้นผิดเจเดนลีได้ทําตามสัญญาเขาได้ส่งอุปกรณ์การแพทย์ตามที่พระเอกต้องการมาให้ที่โรงพยาบาลของเขาที่ตอนนี้ได้จัดงานเลี้ยงบนดาดฟ,ฟ้า ที่มีนางเอกและก็นักข่าวแสนสวยมาร่วมงานทำให้แดอุงตอนนี้มีความสุขมากเป็นพิเศษและแอดมินสาวที่สังเกตความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกที่แดอุงได้บอกว่าพวกเขาได้คบกันมา5ปีและรู้จักกันมาแล้ว10ปีพระเอกที่ได้บอกกับนางเอกว่า เขาโชคดีที่ได้แดงุงกับสาวแอดมินคอยช่วยเหลือเขาหลังจากที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลและเขาที่ได้หวังว่าจะไม่มีใครต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าเรื่องนี้รวมถึงตัวของนางเอกด้วยและนางเอกที่ได้บอกห้ามพระเอกเจ็บตัวจนกว่าเธอจะยอมยกโทษให้เขาสักพักหัวหน้าพยาบาลก็ได้มาขอยกเลิกการผ่าตัดหัวใจลูกชายกับพระเอกเพราะเหตุผลที่เขาไม่มีเครื่องมือที่เพียงพอรวมถึงศัลยแพทย์ที่มีความชํานาญ เพราะตอนนี้โยซอฟเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตรตาจารย์จากการเสนอพิเศษของผอ,อ,อกูแล้วนั่นก็ทาให้พระเอกได้พูดถึงเรื่องที่เธอคิดจะขโมยหัวใจของคนอื่นมาเหมือนคราวของซอกจูน้องชายของนางเอกที่ตอนนี้เธอได้เดินเข้ามาได้ยินบทสนทนาของพวกเขาพอดีนางเอกได้บอกว่าลูกชายของเธอก็อายุเท่ากับซอกจูตอนนั้นและถ้าเธอคิดจะทาแบบนั้นอีกครั้ง นางเอกจะทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปงความจริงให้โลกได้รู้ว่าแม่ของเขาได้ฆ่าคนเพื่อขโมยหัวใจของคนอื่นและหัวใจที่เขาถูกขโมยมาได้มาอยู่ในตัวของเขาและจะทำให้เขามีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นนางเอกที่บอกความรู้สึกของเธอกับพระเอกว่าตอนนี้เธอที่อยากจะฆ่าหัวหน้าพยาบาล เพราะว่าเรื่องของน้องชายแต่เธอที่เป็นอายการเลยต้องพยายามวางตัวให้เป็นกลางแต่มันทําใจยากมากเมื่อคิดว่าน้องชายของเธอต้องมาเจอกับความโหดร้ายแบบนั้นพระเอกที่บอกว่าเขาเข้าใจดีเพราะว่าตัวของเขาตอนเจอกับหออ,อกูเขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้จนไปทําร้ายเขาและได้ปลอบใจนางเอกที่กําลังร้องไห้ฟูมฟายทางด้านอายการรุ่นพี่ของนางเอกที่ได้รับสายจากหัวหน้าเก่าได้บอกว่าเขาได้เจอกับนางเอกก็เลยคิดถึงเข ทำให้เขาได้รู้ว่านางเอกได้ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับคดีเมื่อ5ปีก่อนที่เขาได้เข้าไปทำคดีที่โรงพยาบาลพันซอตอนนั้นผอ,อกูได้บอกกับเขาว่าพระเอกได้ทำความผิดพลาดตอนผ่าตาดัดแต่เขาที่ทะนงตัวคงไม่มีทางยอมรับผิดผอ,อที่เสนอว่าเขาจะทำให้พระเอกไม่มีวันกลับมาเป็นหมอได้อีกโดยให้เขาร่วมวางแผนเพื่อเอาพระเอกเข้าคุกที่ศาล นักโทษนำได้มาขึ้นศาลที่โดนฟ้องข้อหาฆาตกรรมหมอพากีแทที่พระเอกได้มาเป็นทนายให้กับเขาและได้บอกขอรับสรารภาพเป็นการฆ่าโดยไม่เจตนาเนื่องจากทุพพลภาพทางกายและจิตใจทางอายการนางเอกได้ยื่นหลักฐานที่ทางศาลได้มีการเลื่อนพิจารณาคดีออกไปเพื่อที่จะได้ออกหมายเรียกให้ผอ,อ,อกูมาเป็นพยานในคดีนี้ทำให้รุ่นพี่ของเธอที่รู้เรื่องก็เกิดความไม่พอใจและบอกว่าผอ,อ,อกูคงไม่ยอมไปให้การแต่นางเอกที่บอกว่าไม่ว่าจะไปหรือ ไม่แต่ความจริงต้องถูกเปิดเผยและรุ่นพี่ที่ได้ถามนางเอกเรื่องที่เธอไปที่สำนักง,งานอายการเขตใต้นางเอกบอกว่าเธอไปตรวจสอบบนันทึกการสืบสวนคดีเมื่อ5ปีที่แล้วที่ได้ถูกสั่งปิดไปและผู้ต้องสงสัยตอนนี้กำลังเป็นตัวเต็งเพื่อลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในสมัยหน้า ทางด้านของยูนาพ่อของเธอได้สั่งให้เธอผลิตยาอัลไซเมอร์ตามกําหนดการเดิมและได้เตือนสติเธอเรื่องตําแหน่งที่เธอได้รับมาตอนนี้ที่มันไม่ได้มาเพราะความสามารถของเธอเพียงอย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่ต้องแลกมาและให้ทําตามที่พ่อของเธอบอก ยูนาที่เซ็งก็เลยไปพักใจกับเจเดนที่ได้พาเธอมาซิ่งรถเหยียบมิดแบบสิงตาให้หัวโล่งแบบที่เธอต้องการยูนาที่ยังนอยเรื่องที่พ่อเธอได้พูดถึงตำแหน่งพอที่เธอได้เป็นเพราะใช้เส้นสายแต่เจเดนที่บอกว่าเขารู้จักเธอดียูนาได้พูดถึงเรื่องที่เธอถูกขอแต่งงานจากยองซองแต่เธอที่ยังไม่ได้ให้คําตอบเขาจนกว่าที่เขาจะอยู่เหนือกว่าพ่อของเขาได้เจเดนที่บอกว่ายองซองชีวิตของเขาได้ถูกกําหนดไว้หมดแล้วที่ยูนา ได้บอกว่ามันก็เหมือนกับเธอแต่เจเดนที่บอกว่าเธอเหมือนกับเขามันถึงทําให้พวกเขาได้ถูกดึงดูดเข้ามาหากันและบอกให้เธอปฏิเสธการแต่งงานกับยองซองเพราะว่าเขารักเธอมากแต่เขาไม่ได้ต้องการให้เธอมาเป็นภรรยาแค่ให้เธอเป็นยูนาคนที่เขารักแค่นั้นคำพูดของเจเดนทำให้ยูนาประทับใจและรู้สึกว่าเขาเข้าใจเธอที่โรงพยาบาลจองวานตอนนี้เริ่มมีอาการไม่ค่อยดีหมอยโยซอบเสนอให้มีการผ่าตาดัด หรือไม่ก็ต้องปลูกถ่ายอวัยวะแต่หมอโยซอบก็ได้ปฏิเสธที่จะทําการผ่าตัดให้เพราะว่าการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากและยังไม่เคยมีใครที่ได้ทําแม้แต่พอ,ออกูทําให้หัวหน้าพยาบาลคิดถึงพระเอกและได้ขอร้องหมอโยซอบให้ช่วยผ่าตัดลูกชายของเธอแต่เขาก็ได้ปฏิเสธเธออีกครั้งทําให้เธอได้มาขอร้องพระเอกที่เป็นความหวังเดียวของเธอตอนนี้และขอให้ช่วยพาลูกชายของเธอออกมาจากโรงพยาบาล เพราะถ้าผอ,อ,อกูรู้อาจจะทำให้ลูกชายของเธอได้รับอันตรายได้พวกพระเอกได้วางแผนจะพาตัวจองวานออกมาที่หัวหน้าพยาบาลได้บอกว่าคนไข้วีซูปเปอร์วีไอพีจะมาที่โรงพยาบาลหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีการปิดกล้องวงจรปิด5นาทีระหว่างที่ซูปเปอร์วีไอพีเดินทางเข้ามาทำการรักษานั่นก็ทำให้พระเอกเสนอทางใต้ดินที่เขาเคยใช้ตอนเป็นหมอเงาเมื่อ5ปีที่แล้วเพื่อใช้ในการขนย้ายลูกชายของเธอออกมาพระเอกได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจเดน เพื่อขอใช้ลิฟต์ของเพนซ์เฮาส์แลกกับการที่ให้นักโทษนำสารภาพความชั่วของพอออกูถ้าการผ่าตัดสำเร็จและพอเป็นข่าวไม่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องมีผลทำให้หุ้นของพันซ็อกราคาตก ตามที่เจเดนลีต้องการพระเอกได้มาวางแผนเตรียมการกับนางเอกที่เธอได้กำชับว่าต้องทำการผ่าตัดให้เสร็จก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีของนักโทษนาเขาถึงจะยอมรับสารภาพนางเอกได้ถามถึงหมอโยซอฟที่พระเอกบอกว่าเขาคงมาไม่ได้แล้วแต่เจเดนจะหาคนมาช่วยเขาทำให้นางเอกที่คิดสงสัยว่าสามารถจะเชื่อใจเจเดนได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เจเดนได้มาหาพออ,อกูและได้บอกเรื่องที่พระเอกจะพาลูกชายของหัวหน้าพยาบาล ในวันที่มีคนไข้ซูปเปอร์ VIP มาโดยมาขอใช้ลิฟที่เพนต์เฮาส์ของเขาเพื่อใช้ในการหลบหนีทําให้ผอ,ออกรู้สึกแปลกใจที่เขามาบอกเรื่องนี้เจเดนลีที่บอกว่าเขาอยากได้หุ้นของโรงพยาบาลแต่เขาไม่ได้อยากทําลายโรงพยาบาลพันซอกเพราะถ้าเรื่องเกิดแพร่งพลายออกไปมันก็จะมีผลกับการลงทุนของเขาและเขาก็ไม่จําเป็นต้องทําดีกับพระเอกเพราะเขาก็เป็นแค่นักธุรกิจถ้าหมดประโยชน์แล้วก็แค่เขี่ยทิ้งไป ที่โรงพยาบาลเตรียมต้อนรับแขกซูปเปอร์ v i p ทําให้โรงพยาบาลตอนนี้ต้องปิดกล้องวงจรปิดที่พวกพระเอกต้องทําเวลานับถอยหลัง5นาทีจากนี้เพื่อนําตัวจองวานออกมาทีมนางเอกที่ได้มาดักรอหน้าโรงพยาบาลก็ได้เห็นผู้ต้องสงสัยที่เธอเคยช่วยเขาเมื่อ5ปีที่แล้วที่ตอนนี้เขาได้มาเป็นมือขวาของสสยุนมีซองตัวเต็งผู้สมัครประธานาธิบดีคู่แข่งของทูตอิมพอ่อของยูนานางเอกที่ได้เห็นผอ,อ,อกู ลงมารับซูเปอร์ VIP ด้วยตัวเองจนคิดว่าผออ,อกูอาจมีส่วนโัวพันกับคดีเมื่อ5ปีที่แล้ว พวกพระเอกตอนนี้ที่กำลังทำตามแผนได้ขนย้ายคนไข้ลงมาทางใต้ดินก็โดนขัดขวางจากคนของผอ,อ,อกูที่เขาได้รู้แผนจากเจเดนและอุลที่ได้เข้าไปช่วยรับมือกับคนของผอ,อ,อกูแต่ก็สู้พวกมันไม่ได้แถมพระเอกก็ยังโดนตีจนทำให้เขาบาดเจ็บที่แขนและตอนนั้นเองผอ,อ,อกูก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับเสนอโอกาสสุดท้ายให้กับหัวหน้าพยาบาลโดยที่เขาจะให้อภัยกับเรื่องที่เธอทาและจะหาหัวใจมาให้ลูกชายของเธอ แต่เธอที่ได้ปฏิเสธ พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะที่เตียงขนย้ายมีเพียงหุ่นจำลองและจองวานตัวจริงตอนนี้ได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่พระเอกได้เตรียมกับเจเดนเพื่อทำแผนลอบผออ,อยคิดว่าเขาจะใช้ทางใต้ดินในการขนย้ายและให้เจเดนไปบอกข่าวลวงกับผอ,อ,อกูพระเอกที่บอกให้ผอ,อ,อกูยอมแพ้ซะแต่เขาที่มั่นใจว่าพระเอกไม่มีทางผ่าตัดได้สำเร็จแล้วทุกอย่างที่เขาทำมาก็จะสูญเปล่า พวกพระเอกที่รีบมาที่โรงพยาบาลของเขาพร้อมกับจองวานที่ตอนนี้ได้เตรียมตัวเพื่อจะรับการผ่าตาดัดก่อนที่พระเอกจะบอกหัวหน้าพยาบาลว่าเขาจะทำทุกอย่างให้เต็มที่และให้เธอรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขาระหว่างที่เตรียมตัวผ่าตาดัด พระเอกก็ต้องตกใจที่เห็นโยซอฟหมอรุ่นน้องของเขาที่ได้ปฏิเสธที่จะติดต่อกับเขาได้มาขอร่วมทำการผ่าตัดด้วยระหว่างที่ทำการผ่าตัดพระเอกที่มีอาการมือสั่นเพราะว่าเขาที่โดนทำร้ายตอนที่ไปช่วยจองวานทำให้โยซอฟเสนอตัวที่จะเป็นคนผ่าตัดให้กับจองวานเอง ก่อนเริ่มการผ่าตัดโยซ็อกที่ได้มาขอร่วมผ่าตัดกับพระเอกด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นแผนของพออ,อกูที่ได้สั่งเขามาและทางสสยุนที่ได้เตือนผอ,ออกูเรื่องของพระเอกว่าอยาให้มีปัญหาก,ก่อนที่เขาจะเข้ารับฟังการเสนอรายชื่อพอ,ออกูที่ได้มาให้การที่ศาลก็ได้เจอกับเจเดนล,ลีพร้อมกับการประกาศสงครามกันอย่างเป็นทางการและยนซองลูกแหง่ที่ได้ทําปากดีกระโดนเจเดนสวนกลับเรื่องที่เขาไม่ยืนทํากลางแบบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าพ่อของเขาและถ้าไม่มีพันซ็อกเขาก็จะไม่เหลือ,อ แม้แต่ยูนาแฟนสาวของเขาพออกูที่ได้บอกว่าเขาไม่มีทางที่จะทาให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดระหว่างที่พระเอกได้ทําการผ่าตัดแต่เพราะว่าอาการบาดเจ็บจึงทําให้เขาไม่สามารถทําการผ่าตัดได้ก็เลยต้องทําการเปลี่ยนตัวให้โยซอกมาเป็นคนผ่าตัดหลกักที่ศาล อายการนางเอกที่บอกว่าตอนนี้ทนาจำเลยกำลังติดผ่าตัดคนไข้เคสต่วนทำให้ศาลต้องมีการเลื่อนการพิจารณาคดีไปช่วงบ่ายที่ห้องผ่าตัดตอนนี้ได้เกิดปัญหาที่ผนังหัวใจได้เกิดการฉีกขาดพระเอกที่บอกให้โยซอ็อกรุ่นน้องของเขาจะเย็นๆและบอกว่าเชื่อมั่นในตัวของเขาถึงเวลาที่ต้องมีการพิจารณาคดีแต่พระเอกก็ยังไม่มาทำให้ทนาที่โรงพยาบาลพันซอ็อกได้เสนอตัวที่จะเป็นทนาให้กับจำเลยแต่อายการนางเอกที่ขอค้านเพราะว่าคดีนี้เกี่ยวข้อง กับพันซอกไม่ควรจะใช้คนของพันซอกมาว่าความให้กับจำเลยจนทําให้ศาลได้ถามความสมัครใจของนักโทษนำและให้มีการพักการพิจารณาคดี10นาที ระหว่างนั้นนางเอกได้ออกมาคุยกับเจเดนเธอที่คิดว่านักโทษนำคงไม่กล้าเล่นตุกติกกับพวกเขาจนเจเดนที่สงสัยว่าพระเอกจะฆ่าคนไข้ทําให้เป็นไปตามแผนแต่นางเอกที่ได้บอกว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนและแล้วนางเอกก็ได้รับสายจากพระเอกที่ตอนนี้เขากําลังเดินทางมาและบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี และให้เธอช่วยถ่วงเวลาให้เขานางเอกที่ได้บอกเรื่องที่ทนายจากพันซอกกำลังคุยกับนักโทษนำอยู่เพราะว่าต้องการจะว่าความให้และตอนนี้กำลังให้เขาได้ดูอะไรบางอย่างก่อนที่นักโทษนำจะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาพิจารณาคาดีนักโทษนำที่ยืนยันกับศาลว่าเขาจะไม่เปลี่ยนทนายแต่พระเอกตอนนี้ที่ยังมาไม่ถึงศาลก็ทำให้จะมีการยกเลิกการพิจารณาในวันนั้นและให้เลื่อนไปวันอื่น แต่พระเอกก็มาได้ทันเวลาพอดีพร้อมกับขอโทษที่เขาต้องมาสายเพราะว่าต้องทำการรักษาคนไข้ที่ตอนนี้ได้ปลอดภัยแล้วทำให้แผนการของพวกพระเอกได้ดำเนินต่อไประหว่างนั้นทนายได้มาเรียกล่อมให้ผอ,อ,อกูปฏิเสธที่จะขึ้นให้การแต่เขายืนยันว่าจะทำตามแผนของตัวเองระหว่างที่อายการนางเอกที่มีการยื่นหลักฐานว่านักโทษนำมีความเป็นไปนได้ที่จะถูกผู้ว่าจ้างให้ฆ่าคนในคุกซึ่งพระเอกกับนางเอกได้มีการคุยรายละเอียดของแผนการและหลักฐานกับนักโทษนำมาก่อนหน้านี้ แล้ะนางเอกจะบอกว่าผอ,อ,อกูเป็นคนจ้างวานส่วนพระเอกจะว่าความให้เขาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเพราะว่าวิกลจริตหลังจากที่ได้มีการเบิกตัวพยานผอ,อกูที่ได้ขึ้นให้การซึ่งเขาได้ปฏิเสธเรื่องการว่าจ้างและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับนักโทษนําทําให้เอการนางเอกได้ขอสอบปากคํานักโทษนําตอนนี้เพื่อยืนยันว่าผอ,อกูได้พูดความจริงหรือไม่ระหว่างที่ศาลขอปรึกษากันพระเอกที่ได้เตือนนักโทษนําให้เขาทําตามสัญญา แต่แล้วนักโทษนำก็แกล้งทำเป็นคนวิกลจริตที่บอกว่าปีศาจเป็นคนสั่งให้เขาทำแล้วก็โวยวายในศารจนคำพูดของเขาดูไม่น่าเชื่อถือนั่นกระทำให้พวกของพระเอกได้รู้แล้วว่าโดนนักโทษนำหักหลังทำให้สารต้องหยุดการพิจารณาคดีและพระเอกที่ได้รับสายจากแดอุวงว่าตอนนี้ได้มีพวกของพันซอกได้บุกเข้ามาเอาตัวคนไข้ไปผอ,อ,อกูได้เข้ามายาะเยยพระเอกที่ไม่สามารถทำอะไรเขาได้และเรื่องเราก็ได้ย้อนไปก่อนที่มีการผ่าตาดัดผอ,อ,อ กูที่ได้สั่งหมอโยซอกให้ไปช่วยพระเอกผ่าตัดให้สําเร็จและให้โทรหาเขาเมื่อทาการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ทางเขาจะได้ไปชิงตัวคนไข้ามานางเอกที่กล่าวหาว่าเขาได้ขโมยคนไข้แต่พออกอกูที่ได้เตือนพวกเขาว่าอย่ามายุ่งกับฮันซอกอีกและได้บอกพระเอกว่าหลุมที่เขาได้ขุดเอาไว้ตัวของเขาจะไม่มีทางได้ลงไปและบอกให้พระเอกยอมแพ้ซะถ้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนกับพ่อของเขา เจเดนเมื่อเห็นว่าแผนของพระเอกไม่ได้ผลดังนั้นเขาจึงได้เตรียมแผนสำรองกับไพ่เด็ด ก็คือยูนาเจเดนลีได้เข้ามาเสนอเงื่อนไขให้กับทูตอิมที่จะทําให้เขามีคะแนนนิยมเพื่อที่จะให้เขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีและให้เห็นว่าตัวของเขามีประโยชน์มากกว่าหอออกูที่ตอนนี้เขากําลังจับปลาสองมือระหว่างตัวของเขากับสอสอยุนหัวหน้าพยาบาลได้กลับมาดูอาการลูกที่โรงพยาบาลพันซอกระหว่างน,นั้นเธอก็ได้รับสายจากพระเอกให้เธอเข้ามาอธิบายเรื่องเราทั้งหมดกับเขาและทางด้านนักโทษนทําทีตอนนี้ยังแกล้งเล่นเป็นคนบ้าจนนางเอกที่บอกว่าตอนนี้ เธอได้ปิดกล้องแล้วก็ไล่คนออกไปหมดแล้วดังนั้นให้เขาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นักโทษนำนิเล่าวัฒนายของพันซอกได้ไปขู่เขาเรื่องที่พอ,ออจะไปเอาตัวลูกของเขามาและได้บอกว่าอายการสูงสุดทางการแพทย์ตอนนี้ก็เป็นคนของพันซอกดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะชนะทําให้นักโทษนำต้องยอมเซ็นอนุญาตให้พันซอกรับลูกชายของเขาไปรักษาและเขาที่ไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังพวกพระเอกนางเอกที่บอกว่าพระเอกไม่ใช่คนที่จะทําร้ายใครแต่ไม่ใช่เธอเพราะว่าเธอจะทําให้ลูกชายของเขาต้องตายทั้งเป็นดังนั้นให้เขาบอกความลับของเขากับอ,อออกูมา he mode หัวหน้าพยาบาลได้มาหาพระเอกแล้วก็บอกขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตลูกชายของเธอแต่พอพระเอกจะเสนอให้เธอขึ้นให้การเธอก็ได้ปฏิเสธเพราะกลัวว่าลูกชายของเธอที่อยู่กับผอ,อ,อกูตอนนี้จะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าลูกชายของเธอพร้อมออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เธอกับสามีจะขึ้นให้การแน่นอนพระเอกที่ไม่อยากจะเชื่อใจพวกเขาเพราะว่าโดนหักหลังไปแล้วครั้งหนึ่งเธอจึงได้บอกความลับที่พระเอกไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อของเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่โดนผอ,อ,อ กูกับสามีของเธอบีบังคับที่ตอนนี้เขากําลังสารภาพกับนางเอกว่าเมื่อก่อนพอ,ออกูกับพ่อของพระเอกได้เป็นตัวเต็งที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกศัญญาศาสตร์หัวใจแต่เพราะว่าการผ่าตัดที่ผิดพลาดของพ่อเขาที่ได้ผ่าตัดให้กับอดีตพออพันซอกจนถึงแก่ความตายทําให้ครอบครัวของพระเอกต้องพังเพราะเรื่องนั้นในตอนนั้นพ่อของพระเอกได้เสนอให้มีการผ่าตัดแบบใหม่ที่เขารับรองผลด้วยตัวเองว่ามันจะต้องสําเร็จ แต่แล้วมันก็ได้เกิดปัญหาขึ้นหัวหน้าพยาบาลตอนนั้นก็ได้เข้าร่วมการผ่าตัดพร้อมกับรองผอ,อที่ตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ก็ยังได้เข้าร่วมผ่าตัดโดยผอ,อกูที่เป็นคนจัดทีมเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้เกิดความผิดพลาดแต่แรกเพราะว่าอดีตผอ,อพันซอกที่มีความตั้งใจจะให้พ่อของพระเอกได้ขึ้นตำแหน่งเพราะว่าถ้าเป็นผอ,อกูได้ขึ้นลูกชายทั้งสองคนของอดีตผอ,อคงไม่สามารถอยู่ในพันซอกได้และบอกว่าเขาได้รับคําสั่งให้เป็นคนใส่ร้ายพ่อของพระเอกเรื่องรับสิ บนร่วมถึงตัวของพระเอกเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยทําให้หนางเอกที่ได้รู้เรื่องถึงกับตกใจในสิ่งที่ได้ยินทางด้านพระเอกหัวหน้าพยาบาลได้ขอโทษที่ตอนนั้นเธอไม่สามารถถัดคําสั่งของผอ,อ,อกูได้เพราะว่าความกลัวและตอนนั้นเธอที่อายุยังน้อยแต่สามีของเธอที่ได้รับการช่วยเหลือจากผอ,อ,อกูทําให้เขาลอดพ้นจากการล้มละลายและตอนนั้นพวกเขาก็เหมือนกับลงเรือลําเดียวกันก็ร่วมมือตามที่ผอ,อ,อกูสั่งจนทําให้พ่อของพระเอกจนมุมและฆ่าตัวตาย และหลังจากที่เธอได้รู้ว่าลูกชายของเธอเป็นโรคหัวใจอ่อนแอนับแต่นั้นก็ทําให้เธอไม่มีทางเลือกและได้บอกขอโทษเขาหมอยโยซอบไปถูกเรียกตัวมาหาผอ,อ,อกูที่บ้านเขาได้บอกขอบใจสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและให้เคลียร์ใจกับลูกชายของเขาเพื่อเตรียมตัวสําหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสําสหรับวันพรุ่งนี้แต่ตัวของโยซอบเองไม่ได้รู้สึกดีเลยที่ต้องทําแบบนี้ พระเอกกับนางเอกได้มาพบกับเจเดนที่เขาได้บอกว่าตอนนี้มีแผนที่ต้องการให้พวกเขาให้ความร่วมมือโดยให้จางยุนแฮลูกชายคนโตของผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันซอกได้ขึ้นเป็นประธานเพื่อลดอำนาจของผอ,อ,อกูและตอนนี้ก็เป็นจังหวัที่ดีที่ผอ,อ,อกูกำลังจะลงสมัครตำแหน่งรัฐมนตรีเขาต้องสลัดตำแหน่งทุกอย่างในพันซอกทาให้ทางผอ,อ,อกูตอนนี้ได้มีแผนที่จะให้ภรรยาของตัวเองขึ้นเป็นประธานมูลนิธิโดยจะปล่อยให้ตำแหน่งผอ,อ,อที่โรงพยาบาลว่างเอาไว้ก่อนแต่เป็น ยอนซองลูกชายของเขาที่ได้เสนอตัวเองโดยอ้างเรื่องที่ยุนนายังได้เป็นผอ,อโดยที่เธออายุน้อยกว่าเขาและเจดเดนที่ได้บอกว่าถ้าบริษัทของเขาสามารถเข้าควบคุมพันซอกได้เขาจะแต่งตั้งให้พระเอกเป็นผอแต่พระเอกที่ได้ปฏิเสธข้อเสนอจนเจดเดนที่ได้พูดให้พระเอกชุดคิดว่าควรจะทําให้ศัตรูเจ็บปวดด้วยการยึดสิ่งที่เขาต้องการมาเป็นของตัวเองแต่นางเอกที่คิดว่าแผนการของเขามันเป็นไปไม่ได้จนเขาได้เสนอให้เด็ด ทูตอิมที่ได้แสดงตัวและได้มาถามพระเอกเรื่องที่เขาได้เข้าผ่าตัดคนไข้ VIP แทนกูยนซองที่พระเอกได้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เขาได้เคยเป็นหมอเงาให้กับยนซองทูตอิมไม่ได้รู้ความจริงที่ยนซอกใช้หมอเงาในการผ่าตัด v i p ทําให้เขาเกิดความไม่พอใจจนยุนนาที่ได้เสนอให้พ่อของเธอมาฟังจากปากของพระเอกเพื่อยืนยันความจริง และเขาที่ได้ขอให้พระเอกมาเป็นหมอผ่าตัดหัวใจให้หลังจากการตรวจร่างกายพระเอกที่ได้ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้เคยรับการผ่าตัดหัวใจที่เขาได้บอกว่าเขาเคยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาเมื่อหปีที่แล้วยูนาที่บอกกับพระเอกว่าต่างคนต่างได้นในสิ่งที่ตัวเองต้องการพระเอกก็จะได้แก้แค้นผออกูส่วนเธอก็จะสามารถเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาเองได้ ทูตอิมที่สังเกตว่าลูกสาวของเธอจะให้ความสนใจกับเจเดนเป็นพิเศษและได้พูดเรื่องที่จะให้ลูกสาวของตัวเองถอนมั่นกับยอนซองเพราะไม่พอใจเรื่องหมอเงายูนาที่บอกว่าต่อไปนี้เธอจะเป็นคนเลือกทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรัก และจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพ่อเธอทางด้านนางเอกตอนนี้ที่กำลังเฉ่งเจเดนเรื่องของทูตอิมที่เขาทำโดยที่ไม่ปรึกษาก่อนเพราะว่าดูเหมือนมีแค่เธอกับพระเอกที่ต้องเป็นคนรักษาความลับเจเดนที่ได้บอกว่าพวกเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกันแต่พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำลายผอ,อ,อกูพระเอกที่สงสัยว่าทำไมเจเดนถึงมีเรื่องสอยุนเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีคะแนนเสียงในการสนับสนุนมากกว่าทูตอิมเจเดนที่บอกว่าทูตอิม จะมีประโยชน์กับเขามากกว่าในอนาคตและมันเป็นหน้าที่ของล็อบบี้ลิสต์อย่างเขาที่จะดีลกับคนที่มีอำนาจทางการเมืองรวมถึงการสร้างคนคนนั้นขึ้นมาพระเอกที่ถามว่าถ้าคนที่เขาเลือก ไม่สมควรได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีจนเจเดนที่ได้รู้เรื่องที่ผออ,อกูได้มีการเปลี่ยนหัวใจของน้องชายของนางเอกให้กับทูตอิมและได้บอกให้เขารับรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรื่องนี้เกิดแดงขึ้นมาถึงด้านยอนซองที่ไม่เอาไหนกระบ่นเรื่องที่เขาต้องผ่าตัดด,ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช้เครื่องวีร็อกเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานจนเขาเริ่มอารมณ์เสียหมอยโยซอบที่ได้เสนอตัวเองเป็นคนผ่าตัดเป็นเสมือนเครื่องวีร็อกของเขาที่ได้ทําตามคําสั่งของยอนซองทุกอย่างจนการผ่า ผ่าผ่านไปได้ด้วยดีหมอโยชซอฟที่ได้รับสายจากสาวเสียงแหบให้นัำมาพบกับเธอเพราะว่าเธอที่ยังไม่ได้ผ่าตัดกล่องเสียงเนื่องจากมีปัญหาที่เธอไม่กล้าเข้าห้องผ่าตัดเพราะว่าความทรงจําที่เลวร้ายได้เข้ามาทําลายเธอทุกครั้งเธอได้ขอร้องให้เธอได้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลของพระเอก โดยให้หมอยโยซอกเข้าไปอยู่ในนั้นกับเธอด้วยทางด้านโจโดารมแอดมินสาวสวยของพระเอกเธอได้เข้าไปแฝงตัวเพื่อทํางานในโรงพยาบาลพันซอกและได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการจับพนักงานที่แอบถ่ายพวก v i p เพื่อเอาข้อมูลไปแลกกับนักข่าวได้ทําให้หัวหน้าทีมได้ไว้ใจเธอให้เข้ามาดูแลซูเปอร์วีไอย่างสอสอยุนทางด้านนางเอกก็โดนรุ่นพี่เรียกไปตักเตือนเพราะว่าเธอที่ไปก่อเรื่องจนต้องถูกปลดจากการดูแลคดีของนักโทษนําและสั่งห้ามไม่ให้เธอไปยุ่งกับสอสอ นางเอกได้พาลูกน้องคนสนิทไปแนะนําตัวกับทีมของพระเอกที่ดูเหมือนว่านักสืบจองจะแอบปิ้งโจดารมแอดมินสาวพวกเขาได้ร่วมมือในการสอบสวนเกี่ยวกับคดีของพันซอกที่มีความเกี่ยวพันกับสอสยุนและมือขวาของเธอที่พระเอกได้เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วและเรื่องที่สอสยุน ได้ไปที่โรงพยาบาลพันซอกในยามวิกาลบ่อยบ่อนั้นก็เป็นเพราะว่ายังซอนแอร์ลูกสาวของเธอตอนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่พันซอกมา3เดือนแล้วโดยมีชื่อยิาจะของไข้ก็คือโดจินอูไม่ใช่สอสอยุนระหว่างนั้นหมอโยซอบได้มาหาพระเอก ได้มาขอปรึกษาเรื่องสาวเสงแหบที่พระเอกได้ตกลงที่จะช่วยเหลือเธอให้ถึงที่สุดทําให้แดอุงที่ไม่พอใจที่หมอโยซอบที่หน้าได้มาทําแบบนี้ก็เพื่อความสบายใจของตัวเองหมอโยซอบได้บอกขอโทษพระเอกและแดอุงที่เขาต้องมาเจ็บตัวกับเรื่องวันนั้นทางด้านเจเดนลีที่ได้คุยกับยูนาว่ายอนซองน่าจะได้ขึ้นเป็นผอโรงพยาบาลและยูนาที่ได้พูดเรื่องของเธอที่ต้องคอยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพ่อจนเจเดนที่สงสัยว่าพ่อของเธอได้อะไรจากการสนับสนุนผอกู ยุนนาที่บอกว่าพ่อของเธอพอใจกับการที่ไม่เสียอะไรไปและบอกให้เจเดนคิดให้ดีถ้าคิดจะลงทุนกับพ่อของเธอในฐานะล็อบบี้ยิสเพราะจุดแข็งที่พ่อเธอมี ก็ไม่แพ้จุดอ่อนเช่นกันเจเดนที่ได้มางานประมูลและได้ไวัยในราคา2 0 0พล้านวอนแต่เขาก็เอาไปให้กับจางจองแทเพื่อตีสนิทกับพวกเขาทางด้านพระเอกกับแดอุงพวกเขาได้มาตามหาโดจินอูที่ตอนนี้กําลังวิ่งหนีพวกของสสยุนที่ได้ถูกส่งมาเพื่อจัดการเขาแต่กว่าที่พระเอกจะได้มานั่งคุยกับเขาก็เอาเล่นวิ่งไล่กันเหนื่อยเพราะเขาที่คิดว่าพระเอกเป็นคนของสสยุนโดจินอุนที่บอกว่าซอนแอ เกลียดสิ่งที่แม่ของเธอได้ทํากับเธอมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอที่เธอได้โดนบังคับให้ทําศัลยกรรมมาตั้งแต่เด็กเพื่อความพอใจของแม่ที่อยากให้เธอดูสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหูให้มีขนาดเล็กลงผ่าตัดยืดแขนยืดขาให้ดูตัวสูงขึ้นโดจินอูที่สงสารแฟนสาวจึงได้ไปหาสออยุนขอให้ปล่อยแฟนสาวของเขาไปแต่ก็โดนด่ากลับมาพวกเขาที่ได้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึงแม้จะยากลําบากแต่พวกเขาก็มีความสุข แต่เธอก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการข้างเคียงจากการผ่าตัดยืดแขนยืดขาทำให้เธอเกิดความเจ็บปวดและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวของเธออีกเลย ที่บ้านผอ,อ,อกูทนายพันซอกได้แนะนาให้ปล่อยตาแหน่งประธานมูลนิธิกับตําแหน่งผอ,อของโรงพยาบาลให้ว่างเอาไว้ก่อนและเมื่อผอ,อกูได้รับเข้าตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วทุกคนก็จะเห็นชอบกับการตัดสินใจของเขาแต่ตัวของผอ,อกูที่บอกว่าก่อนที่จะลาออกเขาจะแต่งตั้งให้ยอนซองลูกชายของเขาได้ขึ้นเป็นผอ,อโรงพยาบาลและภรรยาของเขาที่กลับมาที่เกาหลีเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นประธานมูลนิธิและคนที่ได้ติดตามภรรยาของเขามาเธอก็คือคนที่เคยได้ชนะสูตรศพซอกจูน้อง ชายของนางเอกและรู้ดีเรื่องหัวใจที่เธอได้ยอมเปลี่ยนผลการชนสุตรศพเป็นภาวะบีบรัดหัวใจเนื่องจากหลอดเลือดแดงปอดฉีกขาดเพราะอยากให้โรงพยาบาลเสียหายน้อยที่สุดและพอ,อที่เคยได้รับปากกับเธอว่าพระเอกจะไม่ต้องรับโทษทางวิน,นัยเรื่องการรักษาผิดพลาดจนเธอที่อยากรู้เหตุผลอื่นที่ทําให้เธอต้องเปลี่ยนผลการชนสูตรแต่พอกูที่บอกว่าสิ่งที่เธอทําตอนนี้ไม่ใช่การรู้สึกผิด แต่เป็นเพราะว่าเธอกลัวกลัวว่าความผิดของเธอจะถูกเปิดโปงเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้พระเอกได้กลับมาเป็นหมออีกครั้งแต่พอ,ออกูที่บอกว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหาและบอกให้เธอสบายใจได้เจเดนที่ได้พาสองพี่น้องตระกูลจางมาคุยเรื่องที่เขาจะสนับสนุนเรื่องการขึ้นเป็นประธานมูลนิธิพันซอกพอ,ออกูได้มาคุยกับสสอ,อยู่เรื่องที่พระเอกได้ตัวโดจินอูไปทําให้พอ,ออกูได้เสนอที่จะเลื่อนเวลาตื่นให้กับลูกสาวข,ของเธอที่กําลังป่วยเป็นโรคพังผืดในปอด และสุดท้ายเพราะว่าถ้าเธอฟื้นขึ้นมาแล้วได้กลับไปอยู่กับแฟนหนุ่มมันก็จะทําให้ชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายระหว่างที่ลูกสาวข,ของเธอได้หลับไปก็จะเป็นเวลาที่จะได้หาปอดเพื่อจะมาปลูกถ่ายให้กับเธอ แถมยังมีเวลาไปจัดการเรื่องของโดจินอูอีกด้วยแต่แล้วอายการนางเอกก็ได้เข้ามาแจ้งข้อหาประมาทเลินเล่อและละเมิดกฎหมายทางการแพทย์กับโรงพยาบาลพันซอกและได้ขอสอบปากคําสอสอยุนในฐานะแม่ของผู้เสียหายแต่สสยุนที่ได้ยินยันในฐานะญาติว่าเธอยินยอมให้โรงพยาบาลพันซอกเป็นผู้ทําการรักษาลูกสาวของเธอ แต่นางเอกที่บอกว่ายังซอนแอลูกสาวของเธอตอนนี้ไม่ใช่ญาติของเธออีกแล้วพร้อมกับยื่นเอกสารการจดทะเบียนสมรสระหว่างยังซองแอกับโดจินอูที่ตอนนี้เขาได้เข้ามายืนยันว่าเขาคือญาติของลูกสาวเธอที่จะตัดสินใจแทนแฟนสาวของเขาที่ยังไม่ได้สติและพระเอกที่ได้เปิดตัวมาพร้อมกับทูตอิมที่ได้ต่อว่าพออกูเรื่องที่เขาจับปลาสองมือและพระเอกที่ได้แนะนําตัวว่าเขามาในฐานะทนายของโดจินอูที่จะมาทําเรื่องย้ายยังซองแอไปรักษาที่อื่น เจเดนลีได้ชวนสองพี่น้องตระกูลจาง มาคุยเรื่องวันประชุมผู้ถือหุ้นมูลนิธิพันธซอกที่บอกว่ามี16คนที่มีสิทธิ์ออกเสียงโหวตเป็นผอ,อโรงพยาบาลและจะมีคนที่อยู่ข้างเขาซึ่งรวมสองพี่น้องก็จะเป็น6คนและเจเดนที่บอกว่าเขามีอีกหนึ่งเสียงของผออิมยูนาและอีกสองเสียงที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองสักพักสองพี่น้องก็ได้รับข้อความไม่ให้เขาออกจากห้องเพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลกําลังจะมีแขก v i p มาทําให้เจเดนได้โทรบ,บอกพระเอกว่าตอนนี้สอสอยุนกําลังจะมาที่โรง พยาบาลพระเอกที่ขอให้เจเดนติดต่อทูตอิมให้เขาและตอนนี้ทุกคนได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลพันซอกโดยพระเอกที่มาในฐานะนทนายของโดจินอูผู้เป็นสามีซึ่งจะขอย้ายคนไข้อย่างซองแอร์ไปที่คลินิกของเขา ทูตอิมได้ขอคุยเป็นการส่วนตัวกับผอออกูเขาที่ได้ตอบว่าเรื่องที่จะให้เขาต้องผ่าตัดกับหมอเงาผอออกูที่ได้ขอโทษและบอกว่าไม่ว่ายังไงทูตอิมก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาที่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่านั่นก็แปลว่าเขาต้องกลุมความลับอะไรสักอย่างของทูตอิมเอาไว้ผอออกูได้สั่งให้รองผอออเพิ่มยาระงับประสาทให้กับคนไข้ย,ยังซองแอ ยองซองได้นัดยูนามาหาเพราะว่าจะบอกเรื่องที่เขาได้ขึ้นเป็นผอโรงพยาบาลและต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่เหนือกว่าพ่อของเขาอย่างที่เธอต้องการ แต่ยูนาที่ได้บอกว่าเธอคงจะอยู่ยินดีด้วยไม่ได้จนยอนซองที่งงว่าเกิดอะไรขึ้นยูนาที่บอกว่าเรื่องเหตุผลที่เขาอยากรู้สักพักเขาก็จะได้รู้เองพระเอกที่ได้มาที่โซนคนไข้ V.I.P ก็ทําให้เขาได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนที่เขาได้ปลุกเข้ามาเพราะว่าอยากรู้ว่าคนไข้ V.I.P ที่เอาหัวใจของซอกจูน้องชายของนางเอกเป็นใครเมื่อมาถึงพระเอกที่ได้ตรวจร่างกายของซอนแอและได้ถามผอ,ออกูว่าในเมื่อคนไข้าหายใจเองได้ทำไม ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้เธอ และเธอก็ไม่ได้อาการโครม่าอย่างที่เขาบอกจนเขาที่ได้ไปเช็คยาที่รองผอ,อและได้เห็นว่าเขาได้ฉีดยาระงับประสาทให้คนไข้ผอ,อ,อกูที่ได้เลิกแทแต่กะอ้างว่าที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าต้องการให้เธออยู่ในสภาวะที่หลับจนกว่าจะได้ปอดมาเปลี่ยนทายพระเอกที่บอกว่าถ้าใช้ในปริมาณมากมันอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้และสิ่งที่ผอ,อกูทําก็แค่อยากได้คนไข้ไว้เป็นตัวประกันเท่านั้นและต่อไปนี้ตัวของเขา คือหมอเจ้าของไข่ของยังซอนแออายการนางเอกที่ได้ส่งหมายเรียกตัวให้กับคนสนิทของสอสอยุนเพื่อให้เขาได้เข้าไปสอบปากคำและได้เตือนเขาว่าอย่าทำร้ายตัวเองอีก ยูนาได้มาหาเจเดนได้บอกเรื่องที่เธอได้สบกับยอนซองแล้วเจเดนที่ได้ปลอยออกมาว่าอยากให้เธอได้บอกหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมาการแล้วเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้จนยูนาที่เริ่มรู้สึกได้ว่าเขาไม่พอใจแต่เจเดนก็รีบเปลี่ยนท่าทีบอกขอบคุณที่เธอมาหาเขาเร็วขึ้นเพื่อทําให้เธอประทับใจในตัวเขา ที่โรงพยาบาลของพระเอกคนไข้ซอนแอร์ได้ฟื้นขึ้นมาแต่พระเอกได้บอกกับโดจินอูผู้เป็นสามีว่าอาการของเธอยังน่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้มันมีพังผืดหนาที่ปอดทั้งสองข้างและการปลูกถ่ายปอดคือหนทางเดียวที่จะรักษาได้แต่คิวของซอนแอร์ต้องรออีกหลายเดือนจินอูที่ได้เสนอตัวของเขาเพราะว่าเขาที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับภรรยา แต่พระเอกที่บอกว่าต้องใช้ปอดจากผู้บริจาคสองคนจากคนในครอบครัวทางด้านยูนาที่ดูเหมือนว่ายารักษาอัลไซเมอร์ของเธอจะมีผลข้างเคียงแต่เธอที่ให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วเธอจะเป็นคนบอกกับพอออกูเองอายการนางเอกได้มาสอบปากคำหมอที่เรือนจำที่เขาได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามรวมถึงข้อกล่าวหาทั้งเรื่องอาวุธมีดหินและการสั่งฆ่าพระเอก ตามที่นักโทษนําได้ซักทอดเขาและนางเอกที่ได้พูดเรื่องที่เขาน่าจะได้รับเงินก้อนโตจากพันซอกเพื่อที่จะมาทําเรื่องสกรปรก พระเอกได้มารอคุยกับหมอที่เรือนจําหลังจากที่เขาได้ออกมาจากห้องสอบปากคำพระเอกได้เสนอตัวเองที่จะมาว่าความให้กับเขาและบอกว่าจะยอมมองข้ามเรื่องมีดหินและเรื่องที่เขาได้สั่งให้นักโทษนํามาฆ่าเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือผอ,อ,อกูแต่ว่าต้องแลกกับการที่เขาต้องยอมบอกความจริงทั้งหมดและหมอที่เรือนจําได้บอกกับพระเอกเรื่องคําพูดบางอย่างของหมอพักก่อนที่เขาจะตายที่เขาได้พูดคําว่าสวน USB และเรื่องนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกกับพออ,อกูเพราะว่าเขาที่ยังไม่แน่ใจพวกพระเอกได้ปรึกษากันว่าส่วนที่ไหนที่หมอพัจะเอา USB ไปซ่อนโดยจินอูได้มาบอกกับพระเอกว่าเขาจะขอถอนฟ้องกับสอสอยุนพระเอกที่บอกว่าให้เขาคิดให้ดีเพราะว่าถ้าถอนฟ้องไปแล้วจะกลับมาฟ้องเรื่องเดิมอีกไม่ได้สอสอยุนก็จะพ้นความผิดแต่เขาที่บอกว่าสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้ก็คือซอนแอร์ภรรยาของเขา เขาได้ไปบอกเรื่องถอนฟ้องกับสอสอยุนและได้ขอร้องให้เธอบริจาคปอดให้กับซอนแอร์ลูกสาวของเธอสอสอยุนที่ได้บอกให้เขาทำเรื่องการแต่งงานให้เป็นโมคะ และหลังจากการผ่ตาตัดเสร็จให้เขาหายไปจากชีวิตของลูกของเธอแล้วเธอจะลองคิดดูนางเอกได้ให้ลูกน้องไปสืบเกี่ยวกับหัวหน้าแกงกุกกวังโดยํำชับว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่หัวหน้าของเธอที่เพนท์เฮาส์เจเดนตอนนี้กำลังมีการวางแผนสำหรับวันประชุมคณะกรรมการที่ยูนาได้เสนอให้พระเอกลงชื่อเป็นผู้สมอออัครผอที่โรงพยาบาลแต่เขาได้ปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ได้สนใจ แต่นางเอกที่ได้เสนอว่าเขาจะคอยช่วยเหลือเจเดนเองและแล้ววันประชุมคณะกรรมาการก็มาถึงแหล่งจากที่ผอ,อ,อกูได้มีการประกาศที่จะลาออกจากตําแหน่งประธานมูลนิธิและจากผอ,อกโรงพยาบาลก็ได้เสนอชื่อลูกชายตัวเองให้ขึ้นเป็นผอ,อจนทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนผอ,อกูได้เสนอให้มีการโหวตเลอเจเดนที่ได้พูดเรื่องที่ผอ,อกูได้ทําสัญญากับเขาและถ้าเกิดมีความผิดพลาด ทางพันซ็อกต้อง่ส่เงินให้เขาจำนวนหนึ่งล้านล้านวอนและนั่นก็จะทำให้เจ้าของพันซ็อกถูกเปลี่ยนตัวมาเป็นออร์เนสแฮนทำให้คนที่ประชุมเริ่มวยวายและอยู่นานที่ได้ขึ้นอธิบายเรื่องยาอันไซเมอร์ตัวใหม่ที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันมีผลข้างเคียงกับผู้ทดลองเธอจึงอยากขอเวลาเพื่อที่จะพัฒนาตัวยาแต่กลับถูกเมียของพออ,อกู้ต่อว่าหาว่าเธอต้องการถ่วงเวลาเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลตกเป็นของเออร์เนสแฮนที่เป็นบริษัทต่างชาติแต่เจดเดนที่ได้บอกข้อดี ว่ามันจะทำให้ทุกคนมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ผอ,อ,อกูที่ได้รีบแย้งว่ามันเป็นเพียงโฆษณาชวนฝันเท่านั้นทําให้เจเดนได้เปลี่ยนไปเลงที่ยอนซองเรื่องที่เขาไม่ควรได้เป็นผอ,อ,อโรงพยาบาลเพราะเขาที่ได้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีข้อหาละเมิดทางกฎหมายและการแพทย์และพยายามฆ่าผอ,อ,อกูที่ได้พยายามพูดแก้ตัวให้กับลูกชายที่เจเดนได้แขวว่าเขาเป็นลูกแง่ที่คอยหลบอยู่หลังพ่อและแล้วนางเอกก็ได้เข้ามาในที่ประชุมได้ส่งหมายเรียกให้กับยอนซองได้เตือนเขาว่าถ้าหากเขายังไม่มาอีกเขาจะถูกเรียกตัว ในฐานะผู้ต้องสงสัยและถ้ายังไม่มาอาจจะถึงขั้นออกหมายจับและได้ยื่นหมายให้กับรองผอ,อที่เธอได้เตือนเขาว่าทีมกฎหมายของพันซออาจจะไม่ได้อยู่ข้างเขาแล้วทางด้านทีมพระเอกที่ยังหาสวนที่ว่าไม่เจอจนนักข่าวสาวสวนที่เพิ่งเข้ามาเธอได้พูดว่าคำว่าสวนอาจ,จหมายถึงชื่อของคนก็ได้ ตอนนี้พระเอกกำลังเดินทางไปหานางพยาบาลจองวอนที่ชื่อของเธอได้มีความหมายว่าสวนเธอได้ลาออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นหลังจากที่หมอพักได้ตายไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พระเอกได้มาพบกับนางพยาบาลจองวอนและแนะนำตัวว่าเขาคือฮันอีอันเพื่อนของหมอพักนางพยาบาลจองวอนได้บอกว่าเธอกับหมอพักได้คบกันมาหลายปีแล้วและก่อนวันพิจารณาคดีเขาได้มอบแหวนให้กับเธอเก็บไว้เพื่อจะขอแต่งงานหลังจากที่เขาได้ออกมาจากคุกแล้ว และได้มอบ USB ที่เธอได้พบว่ามันอยู่ในกล่องแหวนให้กับพระเอกและได้รู้เรื่องชั่วรายที่ผอกูได้ทํนและแล้วก็ถึงเวลาโหวตคะแนนเสียงที่ได้ออกมาเป็น5ต่อ11นึ่งก็ทําให้การถูกเสนอชื่อของยนซองได้ถูกปฏิเสธผอกูได้บอกกับลูกชายเขาว่าช่วงนี้ให้อยู่เงียบๆแต่เขาที่ได้ปฏิเสธเพราะว่าการทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการรับผิดจนคนเป็นพ่อที่เหลืออดได้ตะโกนต่อว่าเรื่องที่เขาไม่เคยทําอะไรได้ดีสักอย่าง นั่นก็ทําให้ไประเบิดปมที่เขาได้ด้อยกว่าพระเอกมาตั้งแต่สมัยเรียนจนโดนเปรียบเทียบแล้วพ่อของเขายังจะเอาคนที่เขาเกลียดมาเป็นหมอเงาของเขาแต่ที่จริงแล้วคนที่ทําให้เขารู้สึกต่ําต้อยก็คือพ่อของเขาเองพระเอกได้มาเสียบ USB ก็ได้พบกับไฟเสียงระหว่างผอ,ออกูกับหมอพักวันผ่าตัดพระเอกที่ได้มีการประชุมทีมแพทย์ทั้ง3ทีมก่อนที่จะเข้าทําการผ่าตัดคนไข้ายางซองแอและผ่าตัดปอดของจินอูก,กับสอยุน ซึ่งตอนนี้ได้มีการผ่าตัดออาปอดของจินอูมาเปลี่ยนถ่ายแล้ว แต่แล้วก็เกิดปัญหาเมื่อสอสอยุนเธอได้ปฏิเสธที่จะบริจาคปอดพอออกูที่ได้บอกว่าปอดข้างเดียวสามารถช่วยให้ลูกสาวของเธอมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างที่รอการรับบริจาคปอดอีกข้างแต่แล้วในการผ่าตัดก็มีปัญหาเพราะว่าน้าท่วมปอดสอสอยุนได้หันไปพูดเสียงหวานใส่คนสนิทให้เขาไปบริจาคปอดให้แต่พอออกูที่ได้บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าต้องมีการลงชื่อและตรวจสอบความเข้ากันได้ทําให้สอสอยุนเริ่มสติแตกแล้วก็วอยวายจนนั่ง เอกที่ได้บอกว่าให้คนเป็นแม่อย่างสสยุนที่ได้ทําการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจความเข้ากันได้แล้วให้เป็นคนบริจาคเองแต่เธอที่ได้ปฏิเสธและบอกว่าตอนนี้เธอต้องเตรียมตัวที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เจเดนได้ถามว่ามันสำคัญกว่าชีวิตลูกสาวของเธอหรือเปล่าและได้บอกว่าถ้าวันนี้ลูกสาวของเธอได้เป็นอะไรขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ของเธอที่ทั้งโง่แล้วก็โลภย้อนไปก่อนวันผ่าตัดโดจินอูที่ได้มาเช็คสภาพปอดกับพระเอก และได้ถามกรณีเผื่อถ้าสสยุนเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาให้นำปอดของเขาอีกข้างไปให้ซอนแอทันทีแต่พระเอกที่บอกว่าเขาอาจจะต้องเสี่ยงจนถึงแก่ความตายได้แต่เขาที่ยืนยันว่าเขาจะทำเพื่อซอนแอเพราะว่าเธอที่เป็นทุกอย่างของเขาและเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงทำให้พระเอกที่โทรหาหมอยโยซอฟให้เขาตัดชิ้นส่วนปอดอีกข้างของโดจินอูมาแต่พอ,ออกูที่ได้สั่งห้ามและบอกว่าการผ่าตัดได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่สอสอยุนที่เห็นแกนตัวก็ได้บอกว่าห้เอาปอดของโดจินอูมาเพื่อลูกสาวของเธอจะได้มีชีวิตรอดแต่พออ,อกูที่บอกว่าทำแบบนั้นถ้าผู้บริจาคเป็นอะไรขึ้นมาทางโรงพยาบาลต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่สอสอยุนที่บอกว่าไม่สนใจและบอกให้เขาทำต่อไปและแล้วการผ่าตัดก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนึ่งก็ทำให้พออ,อกูกับเจเดลีถึงกับทึ่งในฝีมือของพระเอกรวมถึงทุกคนในทีมผ่าตัด ต่างปลบมือให้กับฝีมือและความทุ่มเทในการผ่าตัดหนึ่งต่อนหนึ่งในครั้งแรกในเกาหลีที่ได้ประสบความสําเร็จพระเอกได้บอกกับพออ,อกูว,ว่าเขาจะย้ายซอนแอร์กับจินอูไปอยู่ที่โรงพยาบาลของเขาและเครื่องมือกับบุคลากรที่เหลือแทนเจเดนจะเป็นคนจัดการเองและนางเอกที่ได้บอกกับสออยุนเรื่องที่เธอต้องโดนตั้งข้อหาลักพาตัวโดจินอูและการทำลายลูกสาวและพระเอกได้บอกว่าจะไม่มีการยอมความเรื่องการฟ้องงานแต่งงานให้เป็นโมฆะ หัวหน้าจองได้มาขอคุยกับรองผอ,อและหัวหน้าพยาบาลเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วที่ถูกผอ,อกูบังคับให้เป็นพูดโกหกทาให้รองผอ,อที่ได้ยินก็ไม่เอาด้วยและได้ขอตัวออกมาแต่ตัวของเขาก็เริ่มลังเลแล้วว่าเขาควรจะทํายังไงเขาถึงจะเอาตัวรอดออกมาได้เพราะว่าเขาที่คิดถึงคําเตือนของนางเอกหัวหน้าพยาบาลได้ถามเรื่องที่หัวหน้าจองที่ได้เป็นคนชนะสูตรศพซอกจูเมื่อห้าปีที่แล้ว เธอที่บอกว่าอยากรู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนไข้ซอกจูที่เธอยังไม่รู้ทูตอิมได้เข้ามารับการรักษาโรคหัวใจที่พระเอกได้เตรียมการผ่าตาัดให้หลังจากการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ทูตอิมที่อยากจะขอใช้ชื่อของยอนซองเป็นคนผ่าตาัดในกรณีถ้าเกิดมีข่าวเล็ดลอดออกไปเพราะาเขาที่กลัวว่าจะขัดใจกับทางพันซอกทําให้พระเอกที่บอกว่านึกว่าเขาได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับทางนั้นไปแล้วแต่ทูตอิมที่บอกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ตัดขาดกันได้ง่งายๆและได้ขอร้องให้เข้าใจ นจนพระเอกที่สงสัยว่าผอ,อ,อกูได้กลุ่มความลับอะไรของทูตอิมเอาไว้ i, ที่แกงกุ๊กกวังคนสนิทของสอสอยุนได้มาติดต่อให้ทำการฟอกเงินโดยที่มีลูกน้องของนางเอกได้คอยจับตาอยู่ที่หน้าออฟฟิศของแกงกุ๊กกวางและหลังจากที่ได้สะกดรอยตามไปก็ได้เห็นว่าหัวหน้าอายการเขาที่เข้าไปติดต่อกับแกงกุ๊กกวังซึ่งมหาปีที่แล้ว เขาได้เคยสั่งให้หัวหน้าแก๊งทำลายพระเอกตอนที่อยู่ในคุกและครั้งนี้ที่เขามาก็เพื่อจะมาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับสอสอยูหรือว่าพันซอกทางด้านยอนซองที่เจ็ดใจก็คิดจะเอาคืนเจเดนกับยูนาได้สั่งให้คนสนิทของพ่อเขาไปติดเครื่องดักฟังในลิฟต์ของเพนท์เฮาส์รวมถึงขยะทั้งหมดในห้องโดยเฉพาะเส้นผมกับเล็บ เพื่อเอามาตรวจหาสารเสพติดถึงด้านใจเด่นที่ได้วางแผนในอนาคตกับยูนาเพราะว่าถ้าเขาได้เลื่อนตำแหน่งเขาจะขอให้เธอไปประจำตำแหน่งผอศูนย์ r N d ที่นั่นพระเอกได้มาบอกกับคนสนิทของสอสยุนว่าทางอายการได้มีการสะกดรอยตามในวันที่เขาได้ไปที่ออฟฟิศของแกงกุ๊กกวางและให้เขาคิดให้ดี หลังจากที่เขาได้ผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งวันดีเบตกันโตว,วาทีของตัวเต็งประธานาธิบดีของสอส,อสอยุนกับทูตอิมก็ได้มาถึงสอสอยุนที่ได้เล่นทูตอิมเรื่องของอิมยูนาลูกสาวของเขาที่ได้เป็นผอศูนย์ในขณะที่อายุยังน้อยโดยบอกว่าเธอได้ใช้เส้นสายแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นแต่ทูตอิมที่ได้โต้กลับว่าลูกสาวของเขาได้ใช้ความสามารถของตัวเองจนได้ขึ้นตำแหน่งและถ้าลูกของเขาอยากได้รับการปฏิบัติคงไม่เลือกแค่ตำแหน่งผอศูนย์ และได้พูดถึงตัวของสสยุนที่ยังได้เป็นผู้ประกาศที่เด็กที่สุดในวงการโทรทัศน์และถึงเวลาที่ทูตอิมจะได้ยิงคําถามเกี่ยวกับการที่เธอได้รับทุนการเมืองผิดกฎหมายและได้โชว์หลักฐานเป็นรูปถ่ายของคนสนิทของเธอที่ได้ไปติดต่อกับแก๊งฟอกเงินที่เธอยืนกรานปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องและบอกว่าจะตรวจสอบหลังจากที่จบรายการสสยุนได้มาเฉ่งคนสนิทต,ตบหัวแล้วก็รูปหลังเขาด้วยการเล่นละครว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจและสามารถพึ่งพิงได้ เจเดนที่ได้เข้ามาติดสนิทกับรองผอ,อที่คาสิโนและได้มอบเงินที่เล่นได้ในวันนี้ทั้งหมดให้กับเขาโดยต้องการที่จะให้เขามาช่วยงานพระเอกที่ได้นัดเจอกับยูนาและบอกว่าเขาไม่อยากถูกหลอกใช้ให้ผ่าตัดให้ทั้งๆท,ท,ที่ทูดอิมก็ยังตัดทางพันซอกไม่ขาด และเขาก็จะไม่ผ่าตัดภายใต้ชื่อของคนอื่นจนยูนาที่ได้บอกว่าผออ,อกูได้กุมความลับเรื่องที่พ่อของเธอเป็นอัลไซเมอร์และคนที่ได้รู้เรื่องนี้ก็มีเพียงแค่เธอกับผออกูเท่านั้นนั่นก็ทําให้พระเอกแปลกใจเพราะเขาที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะเรื่องหัวใจที่ผออกูได้หามาให้เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ตกใจเพราะว่าที่จริงเมื่อ5ปีที่แล้วทูตอิมได้รับการผ่าตัดหัวใจ ตอนที่อยู่ต่างประเทศในโรงพยาบาลลูกของพันซอกยูนาที่ได้ขอให้ปิดเรื่องนี้จากอายการนางเอกและตัวของเธอเองก็ไม่อยากให้พ่อของเธอได้ขึ้นตำแหน่งเพราะว่ามันจะทำให้เธอขาดอิสระแต่พระเอกที่คิดว่าใจเด่นคงจะไม่คิดแบบนั้นแต่เธอที่ได้บอกว่าจะทำเฉพาะในสิ่งที่เธอต้องการเท่านั้นและเธอจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อของเธอ ระหว่างทางกลับพระเอกที่ได้รับการติดต่อจากคนสนิทของสสยุนที่ได้ติดต่อให้พระเอกมาหาพระเอกที่เริ่มระแวงว่ามันอาจจะเป็นกับดกัก เพราะดูเหมือนว่าจะมีรถที่คอยสะกดลอยตามเขาเมื่อมาถึงที่นัดหมายก็ได้พบกับคนสนิทของสอสอยุนที่หมดสติอยู่ในบ้านที่กําลังคลุ้งไปด้วยกลิ่นแก๊สพระเอกที่ได้พาตัวคนหมดสติออกจากบ้านและทําการปฐมพยาบาลจากกระเป๋าโดเรมอนของเขาแต่ระหว่างนั้นเขาก็โดนลอบทําร้ายจากด้านหลังจนสลบไประหว่างที่เขากําลังโทรแจ้ง191หหลังจากที่พระเอกได้เข้าไปช่วยยุนซอก คนสนิทของสอสอยุนจนเขาได้ถูกรอบทำลายและสลบไปโดยฝีมือของแกงฟอกเงินแต่โชคดีที่ใจเด่นกับพวกได้เข้าไปช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันและสามารถจับหัวหน้าแกงเอาไว้ได้แต่สิ่งที่พระเอกต้องทำตอนนี้ก็คือการช่วยชีวิตมือขวาของสอสอยุนเอาไว้ให้ได้และสอสอยุนตอนนี้ที่กำลังสติแตกหลังจากที่รู้ว่าแกงฟอกเงินทำงานไม่สำเร็จเธอได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากกูจินกิให้ส่งทนายฝีมือดีที่สุดมาให้เธอและให้ช่วยสึกมาด้วยว่าคนสนิทของเธอ เธอที่ไปอยู่กับพระเอกตอนนี้อาการเป็นหรือตายนางเอกที่ได้รู้เรื่องก็รู้สึกเป็นห่วงพระเอกแต่เขาตอนนี้ ต้องการจะพบกับทูตอิมเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เขาเสนอชื่อพระเอกให้เป็นผู้เข้ารับฟังการเสนอรายชื่อของกูจิงกิเพราะว่าเขาจะพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้แต่ว่ารายชื่อของพระเอกกับนางเอกที่ทูตอิมได้เสนอไปในที่ประชุมก็ถูกปัดตกทําให้พระเอกกับนางเอกได้มาขอให้เขาช่วยอีกครั้งแต่เขาที่บอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะว่ามันมีการตกลงกันภายในเรียบร้อยแล้วทําให้พระเอกที่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของกูจิงกินางเอกที่รู้ว่าเขาต้องทำตาม าที่กูจิงกีขอเพราะว่าเขาที่ถูกกุมความลับเอาไว้พระเอกจึงได้เสนอให้กำจัดกูจิงกีทิ้งซะก่อนที่เขาจะได้ขึ้นเป็นประธา,านาธิบดีเพราะไม่งั้นเขาจะต้องตกอยู่ในอำนาจของคนที่กําความลับของเขาไปตลอด พวกพระเอกเสนอตัวที่จะช่วยและได้บอกแผนที่จะจับสอสอยุนข้อหารับทุนการเมืองผิดกฎหมายและเขาก็จะได้ขึ้นเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแน่นอนและแล,ะแล้วก็มีข่าวที่คนสนิทของสอสอยุนได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้ได้อยู่ในอาการโคม่าและบรรยากาศที่พักของสอสยุนตอนนี้ที่ได้ตกอยู่ในความวุ่นวายของสื่อต่างๆที่ได้ติดต่อเข้ามาเพราะว่าอยากรู้ความจริง หัวหน้าแกงฟอกเงินที่ได้ถูกจับตัวมาสอบปากคำก็ได้ติดต่อไปหาหัวหน้าอายการเพื่อให้มาช่วยเหลือเขา ทางด้านเจเดนที่ตอนนี้ได้เตรียมการที่จะขายหุ้นของควันซอกแต่คนสนิทที่พยายามเตือนว่าสิ่งที่เขากําลังทํามันสิ่งเกินไปแต่เจเดนที่มั่นใจว่าแผนที่เขาได้เตรียมมาต้องสําเร็จแน่นอนและหุ้นของศูนย์ R d แดีและเงินจํานวนมากจะต้องตกเป็นของเอร์เนสต์แทนทางด้านยอนซองได้มาพร้อมกับทนายตามหมายเรียกของอายการนางเอกเขาที่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้สักทอดว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวแพทย์และการปลอมเวชระเบียนในคดีของสาวเสียงแหบนั้นเป็นคําสั่งของรองผอ อนางเอกที่บอกว่ายอนซองเป็นคนที่หน้าไม่อายบุยความผิดของตัวเองให้คนอื่นนั่นกระทาให้เขาที่ได้ยินก็ของขึ้นโตขึ้นมาว่าพระเอกเป็นคนที่ทําให้น้องของนางเอกต้องตายในตอนที่เป็นหมองเงาให้กับเขาจานนางเอกได้ถามหาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากเขาสึกพักลูกน้องในทีมของนางเอกก็ได้มาบอกกับเธอว่าตอนนี้คดีของแกงฟอกเงินหัวหน้าอายการรุ่นพี่ของเธอได้มาฉกคดีนี้ไปแล้วทางด้านพระเอกได้บอกกับเจเดนเกี่ยวกับไม้เด็ด เป็นคลิปเสียงการกระทำผิดของกูจิงกิแต่ก็ต้องให้เจเดนพาลองผอออกมาเป็นพยานเพื่อสนับสนุนเรื่องการให้เทสเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะผิดกฎหมายนั่นก็เพื่อให้กูจิงกิ ได้ถูกตัดสิทธ์เจเดนที่แปลกใจที่พระเอกย่อมบอกแผนการให้เขาฟังพระเอกที่บอกตามตรงว่าเขาเป็นคนที่ดูไม่น่าไว้ใจแต่ตอนนี้พระเอกได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อใจเขาจากเหตุการณ์ที่เขาได้ช่วยพระเอกเอาไว้สักพักล่องหออไอด้แอบเข้ามาที่โรงพยาบาลของพระเอกเพื่อมาดูอาการของมือขวาของสอสอยุนเพื่อที่จะไปรายงานกับกูจินกิแต่พอเดินพระเอกจับได้ก็แถว,ว่าอยากจะมาจ้างวานให้เขาไปเป็นทนายให้เพราะว่าเขาได้โดนซักทอดความผิด จากกูยอนซองแต่พระเอกที่ปฏิเสธจะว่าความให้กับคนที่เอาหัวใจของซอกจูไปแต่รองผอออได้บอกว่าคนที่ทําก็คือกูจิงกิเพราะถึงเขาจะไม่ใช่คนดี แต่เขาไม่มีทางฆ่าคนได้แน่นอนพระเอกก็เลยบอกรับปากจะว่าความให้ถ้าเขายอมไปขึ้นให้การแล้วก็สารภาพความผิดที่ทำในวันรับฟังตำแหน่งพรุ่งนี้แต่รองผอ,อ,อที่กลัวว่าจะโดนเก็บพระเอกที่บอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการกูจินกิให้สินส้นซากเองนางเอกได้เอาภาพหลักฐานที่รุ่นพี่ของเธอได้ไปพบกับหัวหน้าแก๊งฟอกเงินและพูดเรื่องที่เคยช่วยพวกนั้นเอาไว้ให้รอดคดีเมื่อ5ปีที่แล้วรวมถึงครั้งนี้และเรื่องที่เขาได้ทำข้อตกลงกับกูจินกิ แต่แบ็คคังโฮรุ่นพี่ของเธอที่ไม่ได้สะทกสะท้านและบอกให้ไปหาหลักฐานมาและเรื่องคดีของพวกแก๊งฟอกเงินเขาจะเป็นคนสืบสวนตามความเป็นจริงนางเอกได้โตเถียงว่ากูจิงกิเป็นฆาตากรที่ฆ่าน้องชายของเธอในขณะที่พูดอยู่นางเอกก็มีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาและได้บอกกับรุ่นพี่ของเธอว่าในวันรับฟังพรุ่งนี้พระเอกกับรองผออจะไปจัดการกับกูจิงกิและให้เขาคิดเอาเองว่าใครการที่พูดความจริงกันแน่ ทางด้านทนายของโรงพยาบาลพันซอกที่ได้มาเตรียมกับทางหัวหน้าแกงฟอกเงินเกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องที่พวกเขาได้ไปปิดปากคนสนิทของซอยุนและทำ้ายพระเอกและบอกว่าให้เขายอมรับผิด ราจะช่วยให้เขาติดคุกแค่3ปีและสัญญาว,ว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาที่ดินใหม่เป็นเงินจํานวนหลายล้านบาทกูจินกีได้โทรรายงานสอสยุนว่าเขาได้ให้รองผอ,อไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลของพระเอกแล้วแล้วก็พบว่ายุนซอกคนสนิทของเธอได้นอนเป็นเจ้าชายนิทราคงไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดอะไรได้อีก พระเอกได้บอกกับนางเอกว่าทูตอิมไม่ใช่คนที่ได้หัวใจของซอกจูไปเพราะว่าเขาได้รับการผ่าตัดที่อเมริกาที่ยูนาได้ขอให้เขาปิดเป็นความลับแต่พระเอกที่คิดว่านางเอกคุณจะรู้เรื่องนี้เอาไว้ทำให้พวกเขาต้องมาสืบกันใหม่ว่า v i p ที่เอาหัวใจของซอกจูไปเป็นใครเ me ah จเดนที่ได้มาเจอกับกูจินกีก่อนวันรับฟังพรุ่งนี้กูจินกีที่มั่นใจว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรนอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้มีการก่ออาชญากรรม แต่เจเดนที่ได้พูดเรื่องที่เขาขโมยหัวใจของเด็กอายุ19กูจินกีที่บอกให้เจเดนย้ายออกจากเพ้นท์เท้าของเขาหลังจากที่จบพิธีรับฟังแต่เจเดนที่ได้โต้กลับว่าต้องมาดูก่อน ว่าใครกันแน่ที่จะได้เป็นเจ้าของพันซอกคนต่อไปทางด้านยอนซองที่กําลังหัวเสียพอรู้ว่าไม่พบสารเสพติดจากทั้งเจเดนแล้วก็ยูนาที่ได้แอบให้คนไปตรวจที่เพนท์เฮาส์แต่ได้พบกับใบสัญญาในชื่อของคิมยองโฮที่ชิ้นส่วนได้ขาดหายไปทําให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรกันแน่ทางด้านของหัวหน้าโจเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพที่ได้รู้ความชั่วของพออ,อกูจากหัวหน้าพยาบาลทั้งเรื่องที่ขโมยหัวใจของซอกจูและให้เธอเปลี่ยนผลชนะสูตรใส่ร้ายพระเอกและ ลิกค้าปิดปากหมอพักหัวหน้าพยาบาลได้บอกว่าถ้าเธอไม่ถือโอกาสเปิดเผยเรื่องจริงตอนนี้เธอจะต้องตกเป็นทาสของกูจินกีแล้วก็รู้สึกผิดตลอดไปเหมือนกับตัวของหัวหน้าพยาบาลวันลับฟัง รองผอออได้ติดต่อไปที่หัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าโจโดยหลอกว่าเขาพิมีเรื่องที่จะปรึกษาเพราะว่าเขาได้โดนซักทอดเรื่องคดีพวกเธอได้บอกจะไปเปิดเผยเรื่องของกูจินกิทําให้พวกเธอได้ถูกขังอยู่ในห้องจนกว่าพิธีรับฟังจะเสร็จสิ้นลงกูจินกิได้เข้ารับฟังตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพระเอกกับหัวหน้าอายการในวันนี้ที่ได้มาในฐานะพยานพระเอกที่ได้บอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วนางเอกที่ได้เชื่อใจและยืนยันว่ารุ่นพี่ของเธอไม่มีทางที่จะทา อะไรแบบนั้นแน่นอนพระเอกที่ไม่รู้ว่าเหตุผลที่หัวหน้าอายการทำลงไปคืออะไรแต่ตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้พูดความจริงเพื่อที่จะได้รับการให้อภัยและแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องเข้ารับฟังแต่ลองผออ,อก,ก็ยังไม่มาทั้งด้านสอสยุนที่ได้เปิดแถลงข่าวแสดงความเสียใจและยอนความผิดทุกอย่างให้กับคนสนิทและบอกว่าเขาเป็นคนที่โลภจนหักหลังเธอแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งฟอกเงิน แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเพราะคนสนิทที่เธอคิดว่าต้องนอนเป็นผักอยู่ที่เตียงตอนนี้ได้มาปรากฏตัวพร้อมกับอายการนางเอกที่ได้เปิดโปงแผ่นร้ายของสสยุนเมื่อหปีก่อนที่ได้ให้คนสนิทฆ่าตัวตายเพื่อหยุดการสอบสวนและครั้งนี้ก็กลับมาใช้วิธีเดิมแต่ว่านายยุนคนสนิทได้ปฏิเสธ ทำให้เขาได้ถูกฆ่าปิดปากจากแกงฟอกเงินที่เธอเป็นคนส่งมาเพื่อทำให้เหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายสสยุนที่ยังยืนกรานปฏิเสธจนอายการนางเอกได้ชูลหลักฐานเป็นบัญชีกองทุนการเมืองผิดกฎหมายที่นายยุนได้เก็บรวบรวมไว้และหนึ่งในผู้สนับสนุนเงินก็คือกูจินกิผู้สมัครที่กำลังได้เสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจนสส,สยุนได้ถูกจับกลุ่มตัวข้อหาละเมิดทุนการเมืองและจ้างวานฆ่าทางด้านเจเดนแผนของเขาก็ต้องสะดุด เพราะว่าพออศูนย์ได้หยุดการขายหุ้นของพันซ็อกเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่เขาที่มั่นใจกับเรื่องนี้มากได้บอกให้คนสนิทดาเนินการต่อแต่กลับเป็นว่าคนสนิทของเขาก็คิดว่าเรื่องที่เซเดนทํามันเสี่ยงเกินไปและอาจจะทําให้เขาต้องโดนหางเลขไปด้วยในพิธีรับฟังพระเอกได้ยื่นหลักฐานคลิปเสียงที่จะเปิดโปงกูจินกี แต่ก็โดนคัดค้านจากประธานแต่แล้วประธานก็โดนกดดันจากเสียงคนในที่ประชุมไม่ไหวพอได้เปิดหลักฐานก็พบว่าเป็นคลิปเสียงของกูจิงกีที่ได้สั่งให้หมอพักให้การเทสในสารทาไม่อยากต้องเป็นคนรับผิดชอบแทนและพระเอกได้เสริมว่าหลังจากหมอพักถูกจับและพยายามที่จะเปิดเผย,ยความจริงก็ได้ถูกฆ่าปิดปากจากกูจิงกี แต่กูจริงกีที่ใช้ความเก๋าได้ปฏิเสธแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าพระเอกเองที่ได้ทำการรักษาผิดพลาดเมื่อ5ปีที่แล้วจนทำให้คนไข้ต้องเสียชีวิตและกระโยยไปที่อายการของคดีถ้าเกิดมีการพิจารณาคดีผิดพลาดซึ่งอายการตอนนั้นก็คือแบ็คคังโฮรุ่นพี่ของนางเอกที่เขาได้ยอมรับว่าถ้าคดีนั้นมีการพิจารณาผิดพลาดจริง ตัวของเขาจะรับผิดชอบแน่นอนและบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อข้อมูลจากกูจิงกีมากเกินไปและเขาคิดได้สารภาพเรื่องที่เขาให้หัวหน้าแกงฟอกเงินไปทำลายพระเอกตอนที่ถูกจองจําอยู่ในสถานกักกันและอย่างแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกูจิงกีที่ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้ตรวจสอบไฟเสียงจากพระเอกว่าได้ถูกดัดแปลงหรือเปล่า แต่แล้วก็ได้มีคลิปของกูจิงกิที่ได้ทำร้ายรองผอ,อได้ถูกเปิดเผยออกมาต่อที่สาธนาะรณะรวมถึงทุกคนในที่ประชุมตอนนี้ทำให้พระเอกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้ย้อนมาก่อนวันรับฟัง เจเดนได้มาติดต่อกับรองผอ,อและได้เสนอให้เขาทำยังไงก็ได้ให้กูจิงกีรับสารภาพเรื่องที่เขาได้ผ่าหน้าอกและขโมยหัวใจของคนไข้ไปและได้ให้กล้องปากกากับเขาเพื่อถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาคลิปมาแลกกับเงินหลักร้อยล้านบาทและในวันที่รองผอ,อได้แอบย่องมาที่โรงพยาบาลของพระเอกกระโดนจับได้ว่าเขาได้มาทำตามคำสั่งของกูจิงกีแต่พระเอกได้สั่งให้เขากลับไปรายงานว่าคนไข้มีอาการสมองตายแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องที่โดนจับได้เพื่อทาง นั้นจะได้ไว้ใจและก่อนที่จะเข้ารับฟังให้เขาถามเรื่องเมื่อ5ปีก่อนพร้อมกับให้บอกที่นัดหมายพระเอกที่เตือนเขาในฐานะทนายและรุ่นน้องให้เขารับผิดแค่สิ่งที่ตัวเองทําเจเดนที่อยู่ในเหตุการณ์ mm hmm. ก็มาคุยข้อเสนอที่เขาได้ให้เอาไว้กับรองหอออนอกรอบที่ให้เขาหักหลังกูจิงกิแล้วก็รับเงินก้อนโตไป แต่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาได้คิดว่าเจเดนเป็นพวกเดียวกับพระเอกแต่เจเดนที่บอกว่าถ้าจะหลอกก็ต้องเริ่มหลอกจากพวกของตัวเองให้ได้ก่อนวันเข้ารับฟังลองพอออิโทบอกพระเอกว่ากูจิงกิได้ติดต่อเขาให้ไปหาที่ลานจอดรถและเขาที่ได้ตัดสินใจเดินตามแผนของเจเดนเมื่อได้เจอกับกูจิงกิลองพอออิถามเรื่องของ v i p ที่ได้รับหัวใจเมื่อ5ปีก่อนแต่มันก็ไม่ลอดสายตาของกูจิงกิ เมื่อเขาได้สังเกตว่ารองผอ,อ,อหักหลังเขาโดยใช้กล้องปากกามาแอบถ่ายก็เลยทําให้เกิดการยีแยง่งจนรองผอ,อโดนปากกาที่ตัวเองพกมาแทงเข้าที่คอกูจิงกีที่ไม่อยากทำพลาดเหมือนคราวของพระเอกเลยตัดสินใจที่จะปล่อยให้รองผอ,อตายทั้งทงที่มีโอกาสช่วยชีวิตเอาไว้แต่เขาก็ต้องทำเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลังและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกถ่ายไว้โดยคนของพระเอกที่ได้แอบติดกล้องทำให้มีคลิปเพื่อไปเอาผิดกูจิงกี ที่จำนวนด้วยหลักฐานได้ถูกอายการนางเอกควบคุมตัวข้อหาฆาตกรรมรองผออ,อีโดยองและถูกจับกุมตัวไปพร้อมกับสอสอยุนและกูจิงกีที่รู้ชะตาของตัวเองก็ได้หันไปบอกกับสอสอยุนว่าให้ช่วยตัวเองแล้วกันนะเจ๊ ทางด้านเซเดนที่ได้เอาคืนทางผอศูนย์เพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นได้ดิ่งลงอย่างรวดเร็วและเขาที่ได้บอกว่าได้อัดคลิปการสนทนาไว้หมดแล้วและจะนำส่งยื่นคำร้องให้เธอได้ถูกลงโทษทางวินยัยที่ทำให้บริษัทพลาดเงินหลายร้อยล้านบาท จนคนสนิทที่เข้ามาขอโทษแต่เจนเดนให้โอกาสที่คนสนิทมาหักหลังเขาบอกว่าถ้าอยากทํางานต่อก็ให้ไปหาเงินมาคืนเท่ากับจํานวนเงินที่เขาได้เสียไปภายใน3วันและก็ได้ติดต่อไปหาทูตอิมบอกให้เขาตัดความสัมพันธ์กับพันซ็อกแล้วทางเออร์เนสแฮนด์จะเป็นคนซับพอร์ตเขาต่อจากนี้เองแต่ดูเหมือนว่าทูตอิมจะไม่สนใจกับคําเสนอของเขาพระเอกที่ได้มาคิดทบทวนว่าทําไมกูจิงกีถึงต้องฆ่ารองผอเมื่อมาดูคลิปก็สังเกตว่า เกิดจากไอ้กล้องปากกาที่เป็นต้นเหตุทําให้รองผออถูกจับได้ว่าหักหลังนั่นก็ทําให้เขาคิดว่าใครกันที่เป็นคนเอากล้องปากกาให้กับรองหออและทางทนายพันซาว์ที่ตอนนี้ ได้มาพบกับกูจิงกิเขาที่บอกยอมรับเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจ้างวันค่าหมอพักและการสั่งให้การเทสในคดีของน้องชายของนางเอกแต่ได้ปฏิเสธเรื่องการขโมยหัวใจและบอกให้ทนายไม่ต้องปกป้องเขาแต่ให้ช่วยครอบครัวของเขากับฮันซอกให้รอดพ้นจากบริษัทต่างชาติอย่างเออร์เนสแฮนและก็เจเดนพระเอกกับนางเอกได้มาที่เก็บศพของโรงพยาบาลก็ได้พบกับศพของรองผอ,ออีโดยยอนที่กูจิงกิได้สั่งให้คนเอามาซ่อนเอาไว้และตอนนี้ หลักฐานและอาวุธในที่เกิดเหตุอย่างปากกาก็ได้หายไปพร้อมกับคนสนิทของกูซิงกิที่พระเอกได้บอกกับนางเอกว่าปากกามันคือกล้องที่รองผออ,อได้ใช้แอบถ่ายคลิปแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนทําให้พวกเขาคิดว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ได้ยื่นข้อเสนอจนทําให้รองผออ,อกล้าสิงชีวิต หัวหน้าอายการได้มายื่นใบาลาออกและได้มาบอกหัวหน้าแกงฟอกเงินว่าตอนนี้เขาจะต้องถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วและจะไม่มีใครมาช่วยเขาแน่นอนทางด้านอายการนางเอกที่มาสอบปากคำสอสอยุนได้พูดเรื่องเงินสนับสนุนทางการเมืองที่ผิดกฎหมายและเธอที่ได้ใช้สารยาเสพติดที่มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงและหัวหน้าอายการรุ่นพี่ของนางเอกก็ได้พาตัวหัวหน้าแกงฟอกเงินมาพบกับสสอยุนในห้องสอบปากคำเพื่อให้เขาชัวร์ว่าจะไม่มีใครที่สามารถช่วยเขาได้อีก แล้วนุ่นพี่อาาการได้มาพบกับนางเอกแล้วก็บอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าพระเอกได้ทำผิดจริงๆแต่พอมารู้ที่หลังว่าไม่ใช่เขาก็ยอมรับความจริงไม่ได้และก็ได้รู้จักพระเอกว่านางเอก ได้เชื่อใจเขาจนถึงที่สุดดังนั้นเขาจึงได้สารภาพความจริงในวันรับฟังเพื่อเป็นการตอบแทนเธอในฐานะอายการพระเอกที่ได้รับสายจากนางเอกได้บอกว่าสอสอยุนไม่ได้รับยาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจเลยทําให้พระเอกต้องมาหาเป้าหมายใหม่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเอาหัวใจของซอกจูไปพระเอกที่คิดว่าเขาคนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคนที่สั่งให้รองพออถ่ายคลิปของกูจิงกิพระเอกได้นัดให้ใจเดนมาคุยที่ห้องวางแผนของเขา และถามเรื่องกล้องปากกาที่เจเดนได้บอกว่ามันเป็นของเขาเองและเขาได้ยื่นข้อเสนอให้กับรองผอ,อ,อหลายร้อยล้านบาทเพื่อแลกกับคลิปของกูจิงกิแต่พระเอกที่ไม่เข้าใจในเมื่อเจเดนก็รู้แล้วว่าทางพระเอกจะมีการอัดคลิปจากเสาแอดมีนในลานจอดรถอยู่แล้วแต่เจเดนที่บอกว่าที่เขาทําก็เพื่อต้องการจะเร่งปฏิกิริยาแต่พระเอกที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เจเดนทํามันไม่จําเป็นเลยเพราะมันทําให้มีคนต้องมาตายแต่เจเดนไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิด ที่คนเลวอย่างรองผอ,อจะต้องมาตายไปและได้พูดจี้จุดเรื่องที่รองผอน่าจะสมรู้ร่วมคิดกับกูจินกิขโมยหัวใจน้องของนางเอกออกมาและพูดว่าพระเอกเป็นคนที่อ่อนไม่สมกับ5ปีที่ได้เตรียมตัวมาแก้แค้นจนพระเอกที่เริ่มสงสัยว่าตัวของเจเดนมีความโกรธแค้นอะไรกับพันซ็อกแล้วก็กูจินกิที่เจเดนได้บอกว่า ถ้าพระเอกอยากรู้ก็ให้ไปสืบเอาเองและได้ขอยุติการร่วมมือกับพระเอกเพียงแค่นี้เขาได้บอกว่าพระเอกเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีเกินไปเพราะพระเอกเลือกที่จะใช้วิธียึดหลักตามกฎหมายเพื่อที่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจแต่สำหรับเขาแล้วเขาเลือกที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้แก้แค้นศัตรูของเขา พระเอกที่บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าใครแต่แค่อยากให้พวกเขาชดใช้ความผิดที่ได้ทำและด้วยเหตุผลนี้เขาซึ่งมาเป็นทนายเจเดนได้บอกให้พระเอกดูวิธีที่เขาจะจัดการเชืิดนิ่มๆกับกูจิงกิเพื่อเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากเขาทางด้านอายการนางเอกที่ตอนนี้กำลังสอบปากคำกูจิงกิที่เขาได้ยอมรับทุกข้อกล่าวหาแต่เรื่องการขโมยหัวใจเขาได้ปฏิเสธและบอกว่าพระเอกหลอนจนคิดไปเอง และได้ขอใช้สิทธิ์ที่จัดไม่พูดนั่นก็ะทาให้นางเอกที่โกรธจนทําให้โรคหัวใจกําเริบกูจินกีแนะนําให้เธอไปทําการรักษาเพราะว่าเธอเป็นโรคทางกรรมพันธ์เหมือนกับน้องชายอายการรุ่นพี่ที่รู้เรื่องอาการป่วยของนางเอกก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็บอกให้เธอไปพักรักษาตัวแล้วเขาจะเป็นคนจัดการคดีนี้เอง แต่เธอที่ได้ขอให้เขาปิดเป็นความลับจากพระเอกและขอโอกาสให้เธอจัดการกับกูจินกีด้วยตัวของเธอเองกูจินกีได้ใช้มือถือของทนายโทรหาทูตอิมให้เขาช่วยปกป้องพันซอกเมื่อเขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วยูนาที่ได้ยินบทสนทนาก็ได้บอกให้พ่อของเธอตัดขาดความสัมพันธ์กับทางพันซอกได้แล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพันซอกคนสนิทของเจเดนได้ถูกปฏิเสธให้เข้าร่วมการประชุมจากเจ้านายของเขาเองที่ตอนนี้ เจเดนได้ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมที่กำลังตึงเครียดกับราคาหุ้นที่กำลังดิ่งลงเขาที่ได้เสนอให้เอร์เนสแฮนเข้ามาซื้อกิจการของพันซ็อกและก็ศูนย์การแพทย์แล้ววางแผนที่จะต่อใบอนุญาตให้พันซ็อกได้เป็นโรงพยาบาลสแสวงหากำไรและถ้าแผนกไหนที่มีผลกำไรน้อยก็จะให้มีการทำงานลดลงรวมถึงจะมีการยุบแผนกสัญญาศสาตร์หัวใจนั่นกระทำให้ยอนซอกที่เป็นหัวหน้าแผนกที่ฟังอยู่ก็โยกขึ้นมาเจเดนที่ได้เสริมว่าเพราะแผนกนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล and ได้ตกมาอยู่ในจุดที่ตกต่ำและได้ขู่ว่าตัวของยอนซองอาจจะถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้ทุกเมื่อและได้บอกกับที่ประชุมให้เลือกระหว่างจะเก็บหุ้นที่มีแต่ดิ่งลงเหวหรือรับเงินปันผลหลักหลายสิบล้านในทุกๆปีหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างแล้วที่งานแถลงข่าวทูตอินที่ได้มาให้สัมภาษณ์จู่ๆเขาก็เกิดอาการอัลไซเมอร์ทําให้ยูนาที่ได้ดูการถ่ายทอดสดกับเจเดนที่เพ์เฮาส์ได้บอกเขาว่านี่ก็คือเรื่องที่กูจิงกีได้กาความลับที่ทําให้พ่อของเธอ ตัดความสัมพันธ์จากพันซอกไม่ได้และทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของเธอที่ได้สลับเปลี่ยนยาจากโรคอัลไซเมอร์มาเป็นยาบำรุงธรรมดานั่นก็ทําให้พ่อของเธอเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์กลับมาเพราะว่าเธอที่ต้องการจะเป็นอิสระจากพ่อทนายพันซอกได้มาพบกับกูจินกีในบอกเรื่องที่ทูตอิมได้ขอยกเลิกการลงสมัครประธานาธิบดีเพราะว่าเขามีอาการอัลไซเมอร์กําเริบขึ้นมาและพรุ่งนี้ตัวของกูจินกีจะต้องถูกส่งตัวไปที่เรือนจํา กูจินกิได้บอกให้ทานายให้ติดต่อเจเดนให้มาพบกับเขาทางด้านพระเอกกับนางเอกที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเจเดนได้ไปติดต่อหาคนสนิทของเจเดนที่ตอนนี้ได้โดนเฉดหัวออกมาพระเอกได้ถามเกี่ยวกับกล้องปากกาที่ไมเคิลก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับแผนการนี้จนพระเอกที่อยากรู้ว่าทำไมเจเดนถึงได้เกลียดพันซอลกับกนะูจินกินักซึ่งไมเคิลก็รู้สึกสงสัยเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะว่าดูเขาจะให้ความสนใจกับพันซ็อกมากเป็นพิเศษและได้พูดเรื่องที่เขาได้เคยมาลงทุนที่พันซ็อกเมื่อ5ปีที่แล้วและในช่วงกลางดึกเจเดนได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้ไปทําการรักษาที่พันซ็อกแบบฉุกเฉินและพักรักษาตัวอยู่หลายสัปดาห์ทําให้พระเอกเริ่มคิดถึงเคสคนไข้ VIP ในตอนที่เขายังได้เป็นหมองเงาที่พันซอกเมื่อ5ปีที่แล้วที่ได้มีคนไข้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เข้ามาทําการรักษาในกลางดึกและทางด้านยอนซอง เมื่อได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของเพนท์เฮาส์ก็ทําให้เขาต้องคลั่งที่ได้เห็นว่าที่คู่มั่นอย่างยูนาได้มีความสัมพันธ์พิเศษกับเจเดนที่ตอนนี้ยูนากําลังฉลองการเริ่มต้นอิสระภาพของชีวิตใหม่ของเธอด้วยยาเสพติดที่เธอเป็นคนจัดหามาและได้ส่งให้กับเจเดนที่เขาดูลังเลที่จะกินมันแต่ในขณะที่เขากําลังจะเอายาเข้าปากก็เป็นยอนซองที่คลั่งบุกเข้ามาอารวาในเพนท์เฮาส์และได้เห็นคนที่ตัวเองรักได้อยู่กับคน ที่ตัวเองเกลียดเข้าไส้และก็ได้ถูกยั่วยุจากเจเดนนั้นก็ทําให้เขาสติหลุดเข้าไปท line ําร้ายเจเดนแต่เป็นนางเอกกับพระเอกที่ได้เข้ามาห้ามเขาเอาไว้ได้ทานก่อนที่พระเอกจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เจเดนพระเอกได้กระชากเสื้อของเขาออกก็ทําให้เห็นรอยผ่าตัดที่หน้าอกก็ทําให้ได้รู้ว่าเจเดนก็คือ VIP ที่ได้หัวใจของซอกจูไปหลังจากที่พระเอกได้เห็นแผลเป็นเป็นรอยผ่าตัดที่หน้าอกของเจเดน ก็ทำให้รู้ทันทีว่าเขาคือคนไข้ v i p ที่ได้หัวใจของซอกจูไปแต่เจเดนที่ไม่ได้สนใจคำพูดของพระเอกและบอกให้ไปหาหลักฐานมาถ้าคิดว่าเขาเป็นคนเอาหัวใจของซอกจูไปพระเอกที่สังเกตว่าเจเดนได้วัดชีพจรที่ข้อมือก็รู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนที่เป็นโรคหัวใจมานานที่ได้ทำจนติดเป็นนิสัยเพราะความกังวลพระเอกที่ได้รู้จักไมเคิลคนสนิทของเขาว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเจเดนได้มาที่เกาหลี เพื่อมาลงทุนที่พันซอกแต่ก็ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์และก็ได้เข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งเป็นวันเดียวกับตอนที่พระเอกได้ปลูกถ่ายอวัยวะให้คนไข้ v i p ซึ่งในวันนั้นที่พันซอก ไม่มีคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุเข้ามาทำการรักษาในช่วงเวลานั้นเลยนั่นก็เพราะว่าพระเอกที่เป็นหมอเงาได้ทำการรักษาเลยทำให้ไม่มีประวัติคนไข้ที่ชื่อเจเดนพระเอกที่ได้ให้โอกาสเจเดนสารภาพความจริงถ้าเขายังมีความละอายใจกับเจ้าของหัวใจอย่างซอกจูแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำและบอกว่าถ้าจะเอาตัวเขาขึ้นศาลก็ให้พระเอกไปหาหลักฐานมา นางเอกที่ยืนฟังอยู่นานก็บอกว่าเจเดนเป็นคนหน้าด้านที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาก็คือคนที่นางเอกได้ออกตามล่าแต่ก็ยังทำตัวตีเนียนหน้าซื่อและยังมาพูดจายเยาะเย้ยอย่างไม่รู้สำนึกทางด้านไมเคลิลได้มาคุยกับซูซี่พอออสู์เอร์เนสแฮนเพื่อที่จะเอาคืนเจเดนเรื่องที่เขาได้รับอวัยวะแบบผิดกฎหมายยูนานได้มาถามเจเดนเกี่ยวกับเรื่องที่พระเอกได้พูดที่เจเดนไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าตอบรับ แต่ยูนาที่บอกว่าเธอเข้าใจว่าคนเราต้องพยายามเอาตัวรอดและเป็นความโชคร้ายของน้องชายของนางเองเจนเดนได้ถามอาการของยูนาเพราะว่ายาเสพติดที่เธอได้กินไปก่อนหน้าแต่ยูนาที่ได้บอกว่ายานั้นเป็นเพียงอาหารเสริมที่เธอแค่อยากจะลองใจเขาเท่านั้นแต่เสียดายที่ยอนซองเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน ทางด้านยอนซองที่คิดจะเอาคืนหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงจากปากยูนาว่าเธอไม่เคยรักเขาเลยและต้องการให้เขาออกไปจากชีวิตของเธอพระเอกได้นัดให้ไมเคิลมาพบที่สำนักกฎหมายเพื่อสอบถามเรื่องของเจเดนไมเคิลที่ตกลงให้ความร่วมมือแต่ต้องแลกกับการที่ให้พระเอกช่วยเขากับซูซี่เอาคืนเจเดนให้ได้นางเอกที่บอกให้ไมเคิลให้เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจเดนกับกูจิงกี่มาก,ก่อนแล้วเธอจะตัดสินใจอีกที ไม่เพียที่บอกว่าทางเออร์เนสแทนก็รู้สึกสงสัยกับการที่เจเดนดึงดันที่อยากจะมาลงทุนกับพันซอกเหมือนกันแต่เจเดนที่บอกว่าเขาจะเป็นคนเจราจากับกูจิงกี่นอกรอบเองและคิดว่าพวกเขาน่าจะไปทำข้อตกลงส่วนตัวกันแบบลับๆโดยที่ไม่มีผู้ติดตามไปหลังจากนั้นก็พบว่าเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะไปนอนพักรักษาตัวที่ห้องคนไข้ v i p ในโรงพยาบาลของพันซอกทำให้พระเอกที่สงสัยว่าทำไม เจเดนถึงได้ออกมาจากโรงพยาบาลก่อนการผ่าตัดและบอกให้นางเอกไปสืบเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่สักพักดูเหมือนนางเอกจะมีอาการโรคหัวใจกำเริบแต่ก็พยายามไม่แสดงอาการออกมาเพราะว่าไม่อยากให้พระเอกรู้นางเอกได้สั่งให้ลูกน้องตามสืบเกี่ยวกับอุบัติเหตุของเจเดนเมื่อ5ปีที่แล้วและคนสนิทของกูจิงกีตอนนี้ที่ยังหลบหนีอยู่และยังไม่สามารถแกะรอยได้ ทีมของคนเอกได้สืบประวัติหัวหน้าชอนคนสนิทของกูจิงกิที่เขา เคยอยู่หน่วยรบพิเศษของหน่วยข่าวกลองมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเลยลาออกมาพักรักษาตัวอยู่ที่พันซอกนานร่วมปีและเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวหรือแม้แต่คนสนิทถ้าเขาตั้งใจสะกบดานด้วยทักษะพิเศษก็ยากที่จะตามหาตัวเขาทางกูจิงกีได้สั่งให้ทานายไปเอามือถือที่อยู่ในตู้เซฟของธานาคารเพื่อเอาไว้ใช้ติดต่อหาหัวหน้าชอนอยูนาที่ได้เห็นสื่อประโคมข่าวเรื่องที่พ่อของเธอถอนตัวจากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เพราะว่ามีอาการอัลไซเมอร์ก็รู้สึกไม่ดีถึงแม้ว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาแบบไหนเจเดนที่อยู่ข้างกายเธอก็บอกว่าเข้าใจเพราะว่าเขาเป็นพ่อของเธอทำให้ยูนาที่นึกขึ้นได้ว่าเจเดนไม่เคยพูดถึงเรื่องครอบครัวของตัวเองให้ฟังมาก่อนแต่เขาที่บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะปิดบังเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังและบอกว่าพ่อกับแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่แล้ก็หันไปปากหวานกับยูนาว่า เธอคือครอบครัวของเขาทางด้านหัวหน้าพยาบาลที่กำลังจะพาลูกชายที่หายดีจากอาการป่วยกลับบ้านก็ได้รับสายจากพระเอกที่เธอยืนยันว่าจะทำตามสัญญาที่จะไปเป็นพยานให้เขาและขอบคุณที่พระเอกได้ช่วยเหลือลูกชายของเธอ แต่แล้วเมื่อมาถึงบ้านก็ถูกหัวหน้าชอนคนสนิทของกูจิงกิเข้ามาทำร้ายเธอกับลูกทางด้านเซเดนได้มาพบกับกูจิงกิท,ที่พูดย้อยเย้ยอดีตผอที่ตอนนี้อยู่ในชุดของนักโทษกูจิงกิที่ได้พูดเรื่องที่เขาได้เก็บความลับเรื่องคนไข้ VAP ที่ได้หัวใจของซอกจูไปเพราะว่ามีแค่เขากับหัวหน้าชอนและตัวเหินเจเดนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่เจเดนที่บอกว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกได้รู้เรื่องนี้แล้ว กูจริงกี่ที่บอกว่าตราบใดที่ไม่มีหลักฐาน และตัวของเขายังปิดปากเงียบก็จะไม่มีใครรู้ทำให้เจเดนรู้ทันทีว่ากูจินกิต้องการเอาเรื่องนี้มาต่อรองที่เขาได้ขอให้เจเดนเอาศูนย์ R&D ไปและให้วางมือจากพันซ็อกซะแต่เจเดนที่บอกว่าเขาจะเอาทุกอย่างของกูจินกิมากูจินกิที่บอกว่าเขาพร้อมจะทำลายพันซ็อกด้วยมือของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ตกอยู่ในกำรรม,มือของเจเดนแต่เจเดนที่ท้าทายว่าถ้าเขาสามารถทำได้ก็เอาเลย เพราะว่าเขามั่นใจมากว่ากูจิงกิไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะเจเดนที่จับสุดได้ว่าสิ่งที่กูจิงกี่ห่วงแหนที่สุดก็คือพันซ็อกแล้วก็ครอบครัวเจเดนได้พูดเรื่องที่เขาต้องมาประสบอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนว่ามันเป็นแผนของกูจิงกิหลังจากที่ได้รู้ว่าเจเดนจะขอเลื่อนการผ่าตัดหัวใจเพราะว่ามีนัดสำคัญ แต่เขาที่กลัวว่าจะไม่ได้เงินลงทุนที่เคยตกลงเอาไว้กับเจเดนเพื่อแลกกับการผ่าตัดหัวใจเลยวางแผนฉีดยาให้เขาโดยอ้างว่าเป็นยาต้านแต่มันได้ทำให้เขาเกิดภาวะหัวใจวายจนเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เขาเข้ารับการผ่าตัดเป็นหัวใจและหัวใจดวงนี้กลับกลายเป็นของคนไข้วัย19ปีที่ได้เสียชีวิตในวันต่อมาและหมอที่ผ่าตัดก็ถูกจับกลุมข้อหารักษาผิดพลาดที่ในวันนี้ เขาได้กลับมาเป็นทนายที่เชี่ยวชาญคดีความทางการแพทย์ที่พร้อมจะเอาคืนพันซอก ทำให้เขาสนใจแล้วก็เข้าหาพระเอกเลยได้รู้เรื่องที่พระเอกได้เป็นหมอเงาของยอนซองรวมถึงการตายของหมอพาก,กีแทโดยใช้นักโทษนําเป็นเครื่องมือและผู้สมรู้ร่วมคิดในการผ่าตัดอย่างหัวหน้าพยาบาลและรองผอที่ได้ควักหัวใจของซอกจูมาก่อนที่จะฆ่าเขาทิ้งและเอาหัวใจมาไว้ที่ตัวของเขาเจเดนที่บอกว่าพระเอกเลือกที่จะเอาคืนกูจิงกีด้วยกฎหมายแต่เจเดนจะเอาคืนด้วยการพรากสิ่งที่เขารักที่สุดไป ทางด้านพระเอกที่ได้โทรหาหัวหน้าพยาบาลแต่ก็ไม่มีคนรับสายจนนางเอกที่คิดว่าเธออาจจะคิดเบี้ยวพวกเขา แต่พระเอกที่คิดว่ามันแปลกๆเลยไปที่บ้านของหัวหน้าพยาบาลก็พบเพียงลูกชายของเธอที่นอนหมดสติอยู่และตอนนี้หัวหน้าพยาบาลได้ถูกหัวหน้าชอนคนสนิทของกูจิงกีจับตัวมาและเขาได้ส่งหลักฐานมาหาเจ้านายของเขาที่ตอนนี้กำลังปรึกษาทนายว่าเขากำลังจะกลับคำและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถึงแม้ว่าเขาจะเคยยอมรับกับอายการนางเอกไปแล้วตอนโดนสอบปากคำเพราะว่าเขาที่คิดว่าการยอมรับผิด จะทำให้เจเดนยอมลามือและอ่อนข้อให้เขาบ้างแต่กลับเป็นว่าเจเดนได้พุ่งเป้าไปที่พันซ็อกอย่างกัดไม่ปล่อยและขอลองให้ทนายพโยสู้เคียงข้างเขาจนถึงที่สุดทางด้านหัวหน้าชอนที่ได้เตรียมตัวหนีออกนอกประเทศ ก็ได้รับสายจากทนายพโยบอกว่ากูจินกิมีคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแผนโดยให้เขาจัดการหวัวหน้าพยาบาลและเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อให้มีการยุติการสอบสวนและตัวของเขาจะได้รับโทษเป็นเพียงผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นและได้โกหกว่ากูจินกิได้ยอมรับสารภาพว่าฆ่าลองผออ,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 อีโดยองแล้วและก่อนจะไปมอบตัวให้เขานำโทรศัพท์ให้กับทีมรปภของพันซอกและบอกให้เขาไม่ต้องกังวล เพราะว่าประธานจะเป็นคนรับผิดทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยพันซอกได้วันพิจารณาคดีกูจิงกีได้มีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่ากรณีของรองผออเป็นเพียงการทําให้บาทเจ็บที่จะบ้ยความผิดไปให้หัวหน้าชอนว่าเป็นคนฆ่าก่อนที่จะขอเบิกตัวสาวแอดมินมาเป็นพยานเพราะว่านายพโย ο, ได้เห็นเธอจากกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุสาวแอดมินที่พร้อมมาก ที่จะมาขึ้นให้การพระเอกที่คิดว่าที่ทางกูจินกีมั่นใจเพราะเขาได้คิดว่าได้ทำลายพยานและหลักฐานไปหมดแล้วแต่ที่จริงยังเหลือพยานอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพราะคิดว่ากูจินกีต้องถูกจับแน่นอนและเธอก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปเมื่อพระเอกได้มาพบกับยุนจองอดีตเจ้าหน้าที่ชนะสูตรเธอได้บอกขอโทษเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของซอกจูเพราะเธอที่บอกว่าเธอไม่รู้ว่าพออ,อจะทำเรื่องแบบนั้น แต่พระเอกที่บอกว่าเธอรู้อยู่แก่ใจเพราะว่าเธอเป็นคนที่ชนสูตรศพต้องรู้อยู่แล้วว่าหัวใจที่ตรวจไม่ตรงกับประวัติของคนไข้และความผิดของเธอมันไม่ได้น้อยไปกว่ารองผอ,อหรือว่าหัวหน้าพยาบาลเลยนั่นก็เพราะรายงานผลชนสูตรที่เธอได้ปลอมแปลงและถ้าเธอยังพอมีจิตสำนึกหลงเหลืออยู่บ้างให้เลิกหนีและทำเป็นไม่รู้แล้วมาสารภาพความจรงิงพระเอกได้มาขอเข้าพ,พบกับกูจินกิแต่ก็โดนปฏิเสธ เลยเบนเข็มมาหาครอบครัวของเขาแทนและได้มาเสนอที่จะเป็นคนช่วยให้พันซอกลอดพ้นจากเออร์เนสแฮนและก็เจเดนแต่ก่อนที่เขาจะพูดแผนการพระเอกที่ได้ถามยอนซองกับแม่ของเขาว่ารู้จักกับสามีและพ่อของตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นที่จริงแล้วคือฆาตากรที่ฆ่าน้องชายของนางเอกเพื่อเอาหัวใจไปปลูกถ่ายอย่างผิดกฎหมายเมื่อไ,ได้ยินอย่างนั้น สองแม่ลูกที่ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ยุนจองอดีตเจ้าหน้าที่ชนสูตรได้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หัวหน้าพยาบาลได้บอกเรื่องนี้กับเธอและตัวของเธอที่ได้ปลอมแปลงผลชนสูตรตามคำสั่งของพออในตอนนั้นทำให้เมียของพออที่รู้เรื่องถึงกับลมจับจนเธอได้ถามสิ่งที่พระเอกต้องการจากเธอพระเอกที่บอกว่าเขาต้องการตัวหัวหน้าชอนเขาถึงจะปกป้องพันซ็อกจากเจเดนได้แต่ก่อนที่พระเอกจะบอกแผนการเขาได้ขอสั่งให้ทนายพโย ออกไปจากห้องเพราะว่าเธอคือคนที่คอยทำเรื่องสกรปรกทุกอย่างให้กับกูจินกิและจากนั้นพระเอกได้บอกแผนที่เขาจะช่วยพันซอกโดยการเปิดโปงเรื่องที่เจเดนเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะผิดกฎหมายซึ่งมันจะมีความผิดร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตและถ้าเจเดนสมรู้ร่วมคิดกับกูจินกิเอร์เนสแทนก็จะไม่ยอมอยู่เฉยแน่นอนนางเอกที่บอกให้เขาเลือกว่าตอนนี้พวกเขาจะเลือกปกป้องพันซอกหรือว่ากูจินกิ ก่อนที่สภาหนุ่มน้อยหน้ามนลูกชายหัวหน้าพยาบาลที่ได้บอกว่าก่อนที่เขาจะสลบไปเขาได้ยินชัดเต็มสองหูว่าหัวหน้าชอนได้บอกว่าประธานไม่อยากให้มีปัญหาตามมาที่หลัง เมื่อได้ฟังอย่างนั้นกูยนซองได้สั่งให้คนของเขาพยายามตามหาหัวหน้าชอนมาให้ได้ทางด้านสองพี่น้องตระกูลจางที่ได้วางแผลลนรีโนเวทห้องทํางานของกูจินกิเพราะคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นประธานของพันซอกแต่เจเดนที่ได้มาดับฝันพวกเขาและบอกว่าคนที่ไร้ความสามารถที่มีแต่ความโลภไม่เหมาะที่จะขึ้นเป็นผู้นําและบอกให้พวกเขา สนใจแค่งเงินปันผลที่จะมาเติมเต็มความโลภให้เท่านั้นก็พอทางด้านไมเคิลที่ได้พาบอสใหม่อย่างซูซี่ผออ,อของเออร์เนสต์แทนด์มาพบกับพระเอกวันพิจารณาคดี อายการนางเอกที่ได้ชี้ว่ากูจินกิเป็นฆาตก,กรที่ทำให้รองผอ,อ,อต้องตายแต่ทางทนายพโยที่ได้ยกเรื่องกล้องปากกาที่รองผอ,อ,อได้เอามาใช้แอบถ่ายในวันที่เกิดเหตุจนทำให้กูจินกิเกิดบันดาลโทสะและควบคุมตัวเองไม่ได้จนเกิดการยื้อแย่งแล้วก็พลังมือทำร้ายแต่คนที่ได้ทำให้รองผอ,อต้องตายก็คือหัวหน้าชอนก่อนที่จะเปิดคลิปแสดงหลักฐานและได้เบิกตัวพยานสาวแอดมินและบอกว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ได้ไปแอบติดกล้องถ่าย คลิปในวันเกิดเหตุและพระเอกได้เป็นคนสั่งการและหลังจากนั้นได้เผยแพร่คลิปเัืงกล่าวลงสื่อสาธารณะโดยที่บุคคลในภาพไม่ยินยอมแต่สาวแอดมินที่บอกว่ารองผออได้ให้การยินยอมแล้วส่วนที่เหลือเธอทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วถ้าใครจะคิดยังไงมันก็เรื่องของเขา เมื่อถึงตาอายการนางเอกได้ซักถามสาวแอดมินที่เธอได้บอกสาเหตุในการแอบถ่ายเพราะอยากเปิดเผยเรื่องการขโมยอวัยวะที่ผิดกฎหมายของพันซอกเมื่อ5ปีก่อนที่ได้มีการฆ่าคนไข้เพื่อเอาอวัยวะออกมาหลังจากนั้นอายการนางเอกได้มีการซักถามคูจิงกิเรื่องที่เขาได้กลับคําให้การที่เขาได้บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาตกใจและแค่ต้องการอยากจะปกป้องพันซอกให้พ้นผิดและได้บอกว่าเขาได้ถูกอายการนางเอกขู่บังคับตอนสอบปากคํา อายการนางเอกที่บอกว่าตอนนี้ที่ศาลไม่มีการขู่บังคับใดๆให้เขายืนยันได้ไหมว่าคนที่รองผออค่าก็คือหัวหน้าชอนกูจิงกีที่บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไร เพราะว่าแค่สั่งให้หัวหน้าชอนเป็นคนจัดการเท่านั้นและได้ปฏิเสธข้อหาการจ้างวานค่าและบอกว่าหากมีการจ้างวานเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องของหัวหน้าชอนกับนักโทษนำซึ่งไม่เกี่ยวกับเขารวมถึงได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องที่เขาได้ขโมยหัวใจของคนไข้ที่เขาไม่เคยแม้แต่คิดที่จะทำ ระหว่างนั้นได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นในศาลเป็นโทรศัพท์ที่กูจินกิเอาไว้ติดต่อกับหัวหน้าชอนทําให้นางเอกที่พุ่งเป้าเข้าไปและบอกกับศาลว่ามันคือหลักฐานสําคัญในคดีและขอให้มีการตรวจสอบ ก่อนที่จะรับสายและเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ทุกคนในสารได้ยินว่าคนที่โทรมาก็คือหัวหน้าชอนที่ตอนนี้เขาบอกว่าได้อยู่ที่สารแห่งนี้แล้วพร้อมกับพระเอกที่เปิดตัวมากับนางพยาบาลตาหมีแพนด้าที่พระเอกได้บอกว่ากูจินกิได้วางแผนที่จะฆ่าปิดปากหัวหน้าชอนและหัวหน้าพยาบาลย้อนไปก่อนการพิจารณาคดีพระเอกที่ได้รับสายจากยอนซองว่าตอนนี้เขาได้รับการติดต่อจากหัวหน้าชอนแล้ว จนได้มาดักรอหัวหน้าชอนที่กําลังถูกตามล่าจากรปภของพันซอกเพื่อที่จะมาเอามือถือซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญพระเอกได้บอกเรื่องที่กูจิงกีได้หักหลังเขาโดยโยนความผิดทั้งหมดมาให้และบอกให้พาตัวหัวหน้าพยาบาลมาเป็นพยานเขาถึงจะรอดจากการป้ายความผิดและให้เขามาพิสูจน์ความจริงโดยมาฟังจากปากของกูจิงกีเองในสาร หลังจากนั้นพระเอกที่ได้เสนอตัวเองเป็นทนายของหัวหน้าชอนและหัวหน้าพยาบาลที่บอกว่าพวกเขาได้ถูกคนของกูจิงกีทำร้ายเพื่อพยายามทำลายหลักฐาน ก่อนที่จะส่งมอบโทรศัพท์ของหัวหน้าชอนที่มีข้อความที่กูจิงกีได้สั่งให้เขาทําเรื่องสกรปรกในหลายปีที่ผ่านมาหัวหน้าชอนได้ขึ้นให้การเป็นพยานและบอกว่าในเหตุการณ์วันนั้นเขาได้บอกให้พารองผอ,อ,อไปรักษาแต่กูจิงกีที่ได้ห้ามเขาเอาไว้พร้อมกับอายการนางเอกที่ได้เปิดคลิปแสดงหลักฐานว่าเรื่องที่หัวหน้าชอนพูดได้เป็นความจริง อัญการนางเอกได้ถามเกี่ยวกับคำพูดที่กูจินกีได้พูดเรื่องที่เสียใจยที่ปล่อยให้พระเอกรอดไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่หัวหน้าชอนได้บอกว่ากูจินกีได้สั่งให้เขาจ้างวานหัวหน้าแกงฟอกเงินเพื่อให้ไปทำร้ายพระเอกในคุก ก่อนที่จะไปพบกับพระเอกเพื่อให้เขายอมรับผิดเรื่องการรักษาผิดพลาดไม่งั้นตัวของพระเอกจะต้องตายอยู่ในคุกและได้สั่งให้ลักพาตัวหัวหน้าพยาบาลเพื่อฆ่าแล้วก็ปิดปากหลังจากนั้นหัวหน้าพยาบาลได้ขึ้นให้การว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกูจินกิในการขโมยหัวใจคนไข้กึมซ็อกจูโดยกูจินกิได้เสนอที่จะให้ยารักษาโรคหัวใจตัวใหม่และออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในการรักษาให้กับลูกชายของเธอเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน อายการนางเอกที่ได้ถามเรื่องที่กูจิงกิเป็นคนผ่าตัดเอาหัวใจของคนไข้มาเองกับมือที่กูจิงกิได้ให้รับการรับสารภาพและหัวหน้าพยาบาล ได้บอกว่าหลังจากนั้นเขาได้เอาหัวใจใส่ให้กับคนไข้ V.I.P. และโทรตามพระเอกที่เป็นหมอเงาในขณะนั้นให้มาทำการปลูกถ่ายหัวใจของซอกจูให้กับ V.I.P. ก่อนที่จะฆ่าคนไข้ซอกจูในวันต่อมาอัยการนางเอกที่ได้ฟังเรื่องราวที่มีบคั้นหัวใจก็ทําให้เกิดโรคหัวใจกําเริบจนหมดสติในสารเจเดนได้พายูนามาที่ที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ5้าปีที่แล้วก่อนที่จะได้รับสายจากไมเคิลให้เขามาเจอกับซูซี่บอสใหม่ของเขา เจนเดนได้นัดให้พวกเขามาพบกันที่เพนซ์เฮาส์ซูซี่ได้บอกว่าเธอจะมาตรวจสอบเรื่องที่เขาได้รับการผ่าตัดหัวใจผิดกฎหมายเพื่อแลกกับการลงทุนของเอร์เนสแฮนสักพักก็มีสายจากไมเคิลโทรมาหาซูซี่บอกว่าเรื่องคดีตอนนี้มีปัญหาเพราะว่านางเอกเป็นลมในศาลร,ระหว่างที่มีการพิจารณาคดีเลยทำให้ต้องหยุดชะง,งักไป ซูซี่ที่บอกกับเจเดนว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ยืดเวลาไปอีกเท่านั้นยนซองที่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าพ่อของเขาทำแบบนั้นไปทำไมก่อนที่พ่อจะบอกขอโทษกับลูกชายที่ได้ทรยศความเชื่อใจและความนับถือที่ลูกชายมีให้กับเขาทั้งด้านนางเอกได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของพระเอกนั่นก็ทำให้ได้รู้ว่านางเอก มีอาการโรคหัวใจทางพันธุกรรมเหมือนกับซ็อกจูน้องชายของเธอทางด้านยูนาที่ได้อ่านข่าวที่คุณของพันซ็อกได้ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องและข่าวที่บริษัทต่างชาติจะเข้ารับช่วงต่อพันซ็อกและเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างผิดกฎหมายแต่เจเดนที่ไม่สนใจและบอกว่าหลังจากที่ได้เงินทุนเขาจะออกจากประเทศทันที ก่อนที่จะชวนยูนาไปกับเขาด้วยทางด้านกูจินกีได้บอกกับทนายให้ทำเรื่องให้เขาได้ออกไปรักษาที่พันซอกเพราะว่าเขามีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนที่จะขอนัดเจอกับหมอที่เรือนจำทนายพโยได้บอกกับกูจินกีว่าอีกไม่นานเธอจะโดนเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเพราะว่าพระเอกได้รายงานเรื่องสกรปรกที่เธอได้ทำตอนน่อเนติบ,บัณฑิตยสภาและขอโทษที่เธอคงจะไม่สามารถว่าความให้เขาได้อีกแล้ว และพระเอกได้มาขอขาพบกับกูจิงกิที่ครั้งนี้เขายอมที่จะคุยด้วยพระเอกได้ถามว่าทำไมต้องเป็นหัวใจของซอกจูและทำไมต้องทำแบบนั้นกับเขากูจิงกิที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จะหาหัวใจที่ไหนส่วนพระเอก เขาเปรียบเสมือนเป็นเสียนนาสสำหรับลูกชายของเขาที่เขาต้องกำจัดให้พ้นทางพระเอกที่บอกว่าเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของกูจินกิทำให้เขาต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปกูจินกิที่ได้บอกขอโทษพระเอกและได้ขอร้องให้เขา ช่วยพันซอกให้รอดพ้นจากเจเดนและได้บอกที่ซ่อนวิดีโอที่จะพิสูจน์ว่าเจเดนเป็นคนรับหัวใจจากซ็อกจูไปกูจินกิที่ระอายใจที่ต้องขอร้องให้คนที่เขาทำลายมากที่สุดมาเป็นคนปกป้องสิ่งที่เขารักและบอกว่าพระเอกเป็นคนที่เขาไว้ใจได้ที่สุดในตอนนี้เป็นคนที่ไม่ถูกความโลภครอบงำพระเอกได้มาเอาหลักฐานของกูจินกิที่พันซอกจนมีคนได้ไปรายงานเจเดนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพระเอกที่ตอนนี้ พระเอกได้มาพบกับคลิปหลักฐานทางด้านกูจินกีได้ถูกหมอที่เดือนจำทรยศเพราะว่าถูกซื้อตัวจากเจเดนกูจินกีได้บอกกับเจเดนว่าตอนนี้เขาได้ส่งต่อหลักฐานให้กับพระเอกเพื่อที่จะเอาผิดแล้วแต่เจเดนที่บอกว่าจุดประสงค์ของเขาคือต้องการเอาคืนที่กูจินกีได้มาพลากสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปและได้เล่าให้ฟังว่าในคืนที่เขาได้ปฏิเสธการผ่าตัด เพราะว่าเขาเกำลังจะไปพบกับแม่แท้ๆที่เคยส่งเขาไปเป็นลูกบุญธรรมของชาวต่างชาติเพราะว่าเธอไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้เขาที่แกล้งบอกว่าเป็นเพื่อนของลูกชายเพราะว่าอยากจะดูปฏิกิริยาของแม่และก็ไม่อยากให้เธอตกใจเพราะว่าเขารอคอยมานานที่จะได้พบกับแม่ หลังจากที่ได้ฟังความในใจของแม่ที่บอกว่าเสียใจและไม่กล้าจะไปเจอกับเขาเพราะว่าละอายใจเพราะเธอตอนนี้ที่มีฐานะายากจนและก็จะกลายมาเป็นภาระของลูกพอรู้ว่าตอนนี้ลูกชายของเธอได้ตามหาเธออยู่ก็อยากจะพบกับลูกชายสักครั้งจนเจเดนที่ได้บอกความจริงว่าที่จริงแล้วเขาก็คือลูกชายของเธอที่ถึงแม้เขาจะโกรธที่แม่ได้ทิ้งเขาไป แต่เขาก็คิดถึงแล้วก็อยากจะเจอกับแม่ของเขาอยู่ดีหลังจากที่เจเดนได้เรียกคำว่าแม่ออกไปเขาก็มีอาการหัวใจวายแต่โชคดี ที่เขาสามารถบังคับรถแล้วก็จอดได้อย่างปลอดภัยแต่แล้วหัวหน้าชอนที่ได้ทําตามคําสั่งของกูจิงกิที่ได้ขับรถเข้ามาชนเพื่อทําให้ดูเป็นอุบัติเหตุทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเพราะว่ากูจิงกิที่อยากได้เงินลงทุนพอเขาฟื้นขึ้นมาโดยที่รู้ว่าแม่ของเขาได้ตายคาที่จากอุบัติเหตุทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งได้พบกับแม่คนที่เป็นครอบครัวคนเดียวที่เขาเหลืออยู่ หลังจากนั้นเจเดนได้ฉีดยาตัวเดียวกับที่กูจิงกิเคยฉีดให้เขาเพื่อที่จะทำให้กูจิงกิค่อยๆตายอย่างทรมานตามแผนที่เขาได้วางเอาไว้พระเอกที่ได้มาเปิดดูคลิป ที่แอดมินสาวที่ได้ดูอยู่กับเขาได้บอกว่าเธอได้ดูรายงานอุบัติเหตุของเจเดนเมื่อ5ปีที่แล้วได้บอกว่ามีผู้โดยสารนั่งอยู่กับเจเดนด้วยทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องวันผ่าตัดหัวใจเมื่อ5ปีก่อนที่กูจิงกี้ได้บอกว่าเขาได้หัวใจมาจากผู้โดยสารที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่พระเอกที่คิดว่ามันไม่ใช่หัวใจของคนอายุ60กว่าแน่นอนและมั่นใจว่าหัวใจนั้น เป็นของซอกจูทำให้พระเอกรู้ว่าเจเดนต้องรับหัวใจนั้นมาโดยที่ไม่ได้เต็มใจและเมื่อเรียบเรียงเรื่องราวก็ทำให้ได้รู้สาเหตุความแค้นของเขา กูจินกิได้ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพันซอกเขาได้บอกกับลูกชายของเขาว่าตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วให้ตามพระเอกมาพบกับเขาด้วยพระเอกได้ฝากให้เพื่อนซีดูแลนางเอกอย่าให้คร่าสายตาก่อนที่เขาจะไปพบกับกูจินกิเมื่อมาถึงกูจินกิได้พูดฝากยอนซองลูกชายของเขาไว้กับพระเอกก่อนที่จะเสียชีวิต ทางด้านเจเดนตอนนี้กำลังเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับยูนาที่ยอนซองได้รู้ข่าวพวกเขาหลังจากที่มีคนมารายงานพร้อมกับพระเอกที่ได้รับบอกแสของเจเดนจากซูซี่ทำให้พวกเขาต่างพุ่งตรงมาที่แอร์พอร์ต ยูนาที่ได้เห็นข่าวว่าตอนนี้กูจินกีได้เสียชีวิตแล้วแต่เจเดนที่ไม่ได้มีท่าทีรู้สึกแปลกใจจนยูนาที่สงสัยว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเลื่อนกำหนดการออกจากประเทศเร็วขึ้นซึ่งระหว่างนั้นยอนซองได้ตามมาเจอกับเจเดนลีเพื่อตามมาแก้แค้นให้กับพ่อของเขาเพราะว่าเขาที่คิดว่าเจเดนคือคนที่ฆ่าพ่อของตัวเอง แต่เจเดนที่ได้พูดจาท้าทายจนยนซองที่ได้เอามีดผ่าตัดปักไปที่กลางหัวใจของเจเดนเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับพ่อทําให้พระเอกที่เพิ่งมาถึงได้เห็นเหตุการณ์ได้เตือนยนซองให้มีสติเพราะพ่อของเขาคงไม่ได้ต้องการให้เขาทําแบบนี้ ระหว่างนั้นพระเอกได้เข้าไปดูอาการของเจเดนที่เขาได้บอกกับพระเอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่ากูจิงกิเอาหัวใจของซอกจูมาให้และให้ฝากบอกกับนางเอกด้วยว่าเขาอยากขอโทษพระเอกได้โทรหาเพื่อนสนิทอย่างแดอุงบอกให้เตรียมห้องผ่าตัดเพื่อที่จะทําการรักษาเจเดนที่โรงพยาบาลของเขาและหมอโยซอฟก็ได้เข้ามาช่วยในการผ่าตัดครั้งนี้ด้วยระหว่างนั้น นางเอกได้มีสติฟื้นขึ้นมาพอดีได้รู้เรื่องของเจเดนที่โดนทำร้ายบาดเจ็บที่หัวใจเธอที่บอกกับพระเอกว่าให้รักษาเขาให้รอดมาให้ได้เพื่อที่จะได้มารับโทษที่เขาได้ทำเอาไว้เพราะว่ามันคือสิ่งที่พวกเขาได้สู้กันมาตลอดหนึ่งปีต่อมาสาวเสียงแหบได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของพระเอกโดยหมอที่ผ่าตัดก็คือโยซอฟโดยระหว่างการผ่าตัดก็ให้เธอได้ฟังเสียงเพลงของเธอเพื่อที่จะลดความมิตกกังวล และแล้วการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีสาวเสียงแหบตอนนี้ที่กลับมาเป็นสาวเสียงใสาสามารถร้องเพลงที่เธอรักได้อีกครั้งและโยซอฟที่ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นหมองเงาที่พันซอกมาทำงานที่โรงพยาบาลของพระเอกและคดีที่พระเอกได้ทำการรักษาผิดพลาดก็ได้ถูกหลือคดีขึ้นมาใหม่และศาลที่ได้ตัดสินว่าพระเอกไม่มีความผิด ทําให้ทุกคนที่โรงพยาบาลความหวังใหม่ตอนนี้ต่างดีใจร่วมถึงนางเอกที่ยังคงทําการรักษาตัวอยู่ที่นี่พระเอกได้มาพบกับเจเดนที่ตอนนี้เขาได้เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำเขาที่บอกว่าช่วงเวลาที่เขาได้สู้ไปพร้อมกับพวกของพระเอกเขาสนุกมากพระเอกที่ให้เจเดนยื่นอุทธรเพื่อที่จะได้รับโทษน้อยลงและเขาจะเป็นทนายให้แต่เจเดนได้ปฏิเสธและจะขอรับโทษทั้งหมด เพราะว่ามันคือผลจากสิ่งที่เขาได้รับหลังจากที่ได้ทำการแก้แค้นแล้วก่อนที่จะบอกลากับพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายและขอบคุณทนายหมออย่างเขาที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ถึงสองครั้งทั้งทางที่เขาได้โกหกพระเอกมาตลอดพระเอกก็ได้บอกว่าเพราะว่าเขาคือหมอ ทางด้านนางเอกก็กำลังถูกแปลงโฉมด้วยฝีมือของแอดมินสาวนักข่าวสาวสวยสำหรับงานฉลองคืนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นางเอกอาจจะได้กลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดงที่ถูกพระเอกขอแต่งงานก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องสวยหนักจัดเต็มไว้ก่อนทำให้พระเอกกับนางเอกตอนนี้ที่ต่างคนต่างดูประมาจนพระเอกที่ได้ตัดสินใจที่จะพูดอะไรบางอย่างทำให้นางเอกที่ลุ้นแล้วก็เริ่มตื่นเต้นเพราะว่าคำพูดของสองสาวที่บอกว่าพระเอก อาจจะขอเธอแต่งงานพระเอกที่สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่จะตัดสินใจบอกกับนางเอกว่าเธอได้รับการบริจาคหัวใจแล้วและถ้าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามซีรีส์ด็อกเตอรรอยเยอร์ตั้งแต่ ep 1จนถึง ep สุดท้ายหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ และก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปและเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อกันได้ในคลิปหน้าเลยนะจ๊ะดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า